บทที่เจ็ดนะครับก็จะเป็นเรื่องของนะบทที่7นะครับก็จะเป็นเรื่องของ AC Circuit and Basic Electronics นะครับก็เป็นเรื่องของอะไรครับ AC มันย่อมาจากอะไรครับ Alternative Circuit ใช่ไหมครับก็ใช้คำว่า Circuit ทับไปอีกทีหนึ่งนะเพราะว่า AC เนี่ยเป็นคำทั่วไปไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็คือนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะครับหลักการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะคือเอาว่านะครับบทนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของไดนาโมนะการทํางานของไดนาโมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของอะไรนะ RLC มันก็คือวงจรที่มีการต่อตัวต้านทานต่ออะไรครับตัวเหนี่ยวนําตัวเก็บประจุนะว่าไอ้คําว่าไอ้อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเนี่ยนะครับมันก็คือ R L และ C นะก็คือ R ใช่ไหมครับสัญลักษณ์แบบนี้ L ใช่ไหมครับและ C R ก็คือ resistor ใช่ไหมครับ L ก็คืออะไรครับตัวเหนี่ยวนําแล้วก็ C คือตัวเก็บประจุนะอันนี้คือความหมายของคำว่าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับส่วนกระแสไฟฟ้าสลับตรงนี้นะครับมันก็คือขั้นตอนในการเกิดนะวงจรที่มันเป็นกระแสไฟฟ้าที่มันเป็น AC ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทีนี้ตอนที่เอาไปใช้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกับไฟฟ้ากระแสตรงอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยแตกต่างยังไงแล้วก็แต่ถ้าแตกถามว่าแตกต่างยังไงแล้วให้ตอบสั้นๆเลยก็คือว่ามันจะมีค่าของมุมอยู่ที่เป็นตัวบอกความต่างสัดหรือมีค่าของมุมที่มันเกี่ยวข้องกับค่าของกระแสทีนี้ไอ้คำว่าค่าแตกต่างของมุมเนี่ยนะมันมาจากไหนตอนที่เราเรียนเรื่องของไฟฟ้ากระแสสลับคือเมื่อกี้เราเรียนบทที่6จบไปใช่ไหมครับมันมีตัวหนึ่งที่พอเปลี่ยนแปลงแล้วมันมีผลต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้ามันคืออะไรมีอะไรบ้างนะถ้าไล่ก็คือมีสนามแม่เหล็กใช่ไหมครับมีพื้นที่และตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือมุมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้มุมตัวนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลต่อไฟฟ้ากระแสสลับเพราะหลักการของกระแสไฟฟ้าสลับที่เขาสร้างก็คือยังไงก็คือเอากดลวดไปผ่านสนามแม่เหล็กใช่ไหมครับแล้วมันก็เกิดไฟฟ้าขึ้นมานะพอฉะนั้นไอ้มุมที่มันตัดผ่านเนี่ยนะครับมันก็เลยมีผลต่ออะไรครับความเข้มของฝักแม่เหล็กที่ตัดผ่านมันก็เลยมีผลต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้าพอมันมีผลต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้ามันก็มีผลต่อกระแสเพราะฉะนั้นพอเอากระแสที่มันเปลี่ยนไปตามมุมต่างๆมาต่อ RLC นะมันก็เลยมีผลต่อความต่างสักคร่อมมีผลต่อกระแสที่ไหลผ่านไปด้วยนะบทนี้ก็จะพูดถึงในลักษณะแบบนี้นะทีนี้มาดูเรื่องของแหล่งกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะเรื่องของสมการไฟฟ้ากระแสสลับก่อนว่าเฮ้ยมันมีมายังไงมันสร้างขึ้นมายังไงแล้วมีมุมมาเกี่ยวข้องอย่างไรนะก็แน่นอนมันต้องเกิดจากอะไรครับไดนาโมนั่นเองนะก็ไดนาโมก็ใช้หลักอิเล็กโทรแมกเนติกอินดักชันก็คือเอาว่าง่ายๆคือเป็นหลักการเหนี่ยวนำนะทางแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อให้เกิดอะไรครับกระแสไฟฟ้าถามว่าเออเราเอาความรู้อันนี้มาจากไหนนะก็เมื่อกี้ไงบทที่6เพิ่งเรียนจบมาใช่ไหมครับเอาความรู้ตรงนั้นแหละมาต่อยอดแล้วก็เอาความรู้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นบทที่มีบางส่วนของบทที่2ที่เรียนผ่านไปแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะผมไม่แน่ใจนะก็คือพาร์ทก่อนที่เราจะมาเรียนบทที่6กันเนี่ยมันมีเรื่องนี้อยู่บ้างนะเพราะฉะนั้นคือต้องเอามาต่อยอดละนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ไปรวมกับบทที่ผ่านมาแล้วนะบทนี้ที่ผมกำลังจะสอนเนี่ยผมก็คิดว่าผมน่าจะสอนได้ครอบคลุมการอธิบายของบทนี้นะก็มาดูกันที่ไดนาโมนะไดนาโมเนี่ยลักษณะหน้าตาเป็นไงใครเคยเห็นไดนาโมบ้างนะไดนาโมหน้าตาเป็นไงครับคล้ายๆมอเตอร์ไฟฟ้าถูกไหมฮะแล้วมันแตกต่างกันยังไงไดนาโมกับมอเตอร์เราเอามอเตอร์มาทำไดนาโมได้ไหมหรือจะเอาอะไรนะไดนาโมไปทำมอเตอร์ได้ไหมนะบางไดนาโมก็ทำได้นะหมายถึงว่าเอาบางไดนาโมเนี่ยสามารถที่จะเอามาทําเป็นมอเตอร์ก็ได้แต่บางมอเตอร์ก็อาจเอาไปทําเป็นไดนาโมไม่ได้นะลักษณะมันจะเป็นอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับในลักษณะของตัววงจรเพราะมันจะมีอะไรครับมีที่มันมีแน่ๆเลยก็คือมีเส้นลวดใช่ไหมครับลวดทองแดงเพียบเลยใช่ไหมครับถ้าใครเคยเล่นอุปกรณ์ที่มันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะมอเตอร์เล็กๆพอแกะออกมาแล้วเนี่ยนะครับข้างในก็จะมีกดลวดหมดเลยนะแต่เราไม่บางทีเนี่ยถามว่าทําไมเราไม่สามารถที่จะเอาตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะไปทําเป็นไดนาโมได้ตรงๆก็เพราะว่าเป็นไงครับ
มันจะมีวงจรที่ใช้ในการป้อนกระแสเข้าไปยังมอเตอร์ซึ่งมันมีการใช้เรื่องของอะไรอ่ะการปรับความถี่การจูนความถี่พอฉะนั้นเนี่ยนะลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันก็จะยุ่งยากซับซ้อนไปนะอันนี้ผมพูดเกินบทเรียนไปนิดนึงนะอ่ะเอาว่ากลับมาที่เดิมนะกลับมาที่ตัวไดนาโมที่มันเป็นพื้นฐานเลยนะเฉพาะไดนาโมนะที่บอกว่าหน้าตาคล้ายมอเตอร์เนี่ยนะเราไม่ต้องไปโฟกัสตรงนั้นนะเราบอกว่าไดนาโมนะหลักการพื้นฐานของไดนาโมก็คือมีอะไรมีขดลวดนี่ขดลวดตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยขดลวดตรงเนี้ยนะมีขดลวดอยู่เฮ้ยตรงนี้ก็มีลวดเนี่ยตรงนี้มันไม่ใช่ขดลวดเหรออาจารย์นะตรงเนี้ยไม่ใช่ขดลวดนะขดลวดมาอยู่ตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงที่มันบอกว่าพื้นที่ของรูปอะมันอยู่ตรงนี้เอาแล้วแบบเนี้ยมันคือคล้ายๆขดลวดเลยนะไม่ใช่นะตรงเนี้ยมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นหน้าคอนแทคนะเป็นหน้าคอนแทคเพื่ออะไรครับที่จะเอานะเป็นหน้าคอนแทคเพื่อจะเอากระแสไฟฟ้าที่มันไหลผ่านจากขดลวดออกมาใช้นะก็เพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยตอนที่ขดลวดมันหมุนน่ะมันจะต้องมีการสัมผัสกันระหว่างเส้นลวดกับไอ้ตัวที่เรียกว่าสลิปลิงนะสลิปแปลว่าเลื่อนเนี่ยนะสลิปลิงเนี่ยนะครับก็คือเป็นวงแหวนนะวงแหวนตัวนี้เกิดไฟฟ้ามั้ยวงแหวนตัวนี้ไม่เกิดนะครับวงแหวนตัวนี้ก็ไม่เกิดแต่ไอ้วงแหวนตรงเนี้ยนะที่เรียกว่าลูปเนี่ยนะครับเป็นวงของขดลวดเนี่ยนะมันจะเกิดไฟฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไฟฟ้าเนี่ยนะฮะมาจ่ายผ่านในสลิปลิงนะครับก็คือสังเกตว่าด้านหนึ่งจ่ายผ่านตัวนี้อีกด้านหนึ่งจ่ายผ่านตัวนี้นะพอฉะนั้นถ้าสมมติกระแสไฟฟ้าไหลไปทางไหนทางหนึ่งนะมันก็จะเกิดนะการผ่านโหลดนะโหลดตัวนี้ในรูปเนี่ยก็จะใช้เป็นหลอดไฟนะก็จะทำให้เกิดแสงสว่างขึ้นได้ทีนี้การที่ไดนาโมตัวนี้เนี่ยครับมันจะสามารถเคลื่อนที่หรือมันจะผลิตไฟได้เนี่ยนะครับมันจะผลิตไฟได้อย่างไรนะเราก็ต้องทำไงครับเอาเรื่องของกฎฟาราเดย์มาใช้ใช่ไหมครับการที่มันจะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้ามันจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงฝักฝักอะไรนะฝักแม่เหล็กใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงฝักแม่เหล็กซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กในรูปมีสนามแม่เหล็กไหมครับไม่เห็นเป็นเส้นแม่เหล็กเลยนะบางคนบอกเฮ้ยผมไม่เห็นเป็นเส้นแม่เหล็กเลยเส้นฝักแม่เหล็กก็ไม่เห็นเลยนะแล้วมันจะมีได้ไงนะทีนี้นะเราเห็น S กับ N ตัวนี้ใช่ไหมครับ S กับ N นี้คือขั้วแม่เหล็กขั้วเหนือและขั้วใต้เพราะฉะนั้นฝักแม่เหล็กมันก็ต้องเป็นไงก็พุ่งมาทางนี้พุ่งมาทางนี้ใช่ไหมครับพุ่งจากขั้วเหนือไปที่ขั้วใต้นั้นมีฝักแม่เหล็กแล้วทีนี้นะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้ามันจะต้องเกิดมาจากอะไรครับการเปลี่ยนแปลงของฝักแม่เหล็กอันนึงละซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าไอ้ที่ผมพูดเนี่ยต้องนึกกลับไปที่อะไรครับสมการของฟาราเดย์ใช่ไหมครับสมการของฟาราเดย์ที่มันบอกถึงแรงเคลื่อนไฟฟ้าว่ามีผลมาจากอะไรครับสนามการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กการเปลี่ยนแปลงอะไรครับพื้นที่พื้นที่มีไหมในรูปพื้นที่คือพื้นที่ส่วนนี้ใช่ไหมพื้นที่ของรูปอะพื้นที่ของรูปแต่ทีนี้พื้นที่ของรูปเปลี่ยนแปลงไหมก็ไม่เปลี่ยนแปลงอ้าวแล้วแบบนี้มันจะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นได้ยังไงนะมีอีกตัวนึงคืออะไรครับคือมุมนะมุมคืออะไรครับเมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่าถ้าวาดรูปเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะมันคือเส้นที่การกระทำของเส้นฝักแม่เหล็กกับเส้นที่มันตั้งฉากไอ้เส้นที่มันตั้งฉากคือเส้นนี้นะเนี่ยเส้นนี้คือเส้นที่ตั้งฉากกับพื้นที่ใช่ไหมครับและเส้นที่มันตัดผ่านวาดภาพตัดผ่านแบบนี้เดี๋ยวงงอีกนะเอาใหม่เพราะว่ามันจะทำให้งงนะก็คือต้องมองว่าเนี่ยมันเป็นตัดผ่านมาจากข้างใต้เป็นเส้นฝักก่อนแล้วพอทะลุขึ้นมาเป็นเส้นทึบแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะมีมุมซีต้านี้อยู่ทีนี้ฝักมันคือเส้นนี้ใช่ไหมถ้าสมมติมุมตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงกับพื้นที่ของลูปใช่ไหมครับถ้ามุมมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะมันก็ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในลูปแต่นี้ลูปเนี่ยมันไม่ได้เอาตรงนี้มาต่อตรงนี้แต่มันเป็นไงครับเอากระแสไฟฟ้าต่อออกมาผ่านข้างนอกเพื่อเอาไฟฟ้าไปใช้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติดูในรูปนี้นะมุมของมันคือยังไงอันดับแรกเลยก็คือต้องวาดเส้นที่มันเป็นไงครับเส้นตั้งฉากที่เรียกว่าเส้นนอร์มอนมาก่อนใช่ไหมครับเส้นนอร์มอนอันนี้มันนอร์มอนของอะไรครับนอร์มอนของพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมครับพื้นที่สี่เหลี่ยมของรูปเนี่ยนะเราต้องจินตนาการให้ออกนะทีนี้เอาแล้วมุมของไอ้ตัวที่มันเกิดขึ้นที่เกิดจากทิศทางของฝักแม่เหล็กเนี่ยฝักแม่เหล็กเนี่ยมันคือเส้นนี้ใช่ไหมเนี่ยเส้นสีเงินต่างพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นมุมของมันเป็นไงเราก็ต้องวาดภาพมุมออกมาปึ๊บใช่ไหมครับมันก็จะมีมุมอยู่อันหนึ่งคือมุมซีต้าใช่ไหมครับ
เอ๊ะมุมซีต้าอันนี้ดูในรูปเหมือนกับมันคงที่เนี่ยจานคงที่ไหมคือในรูปเนี่ยมันคงที่ยังไงเพราะมันไม่ได้เคลื่อนไหวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทําให้มันเกิดไฟฟ้าทางเดียวเลยก็คือจะต้องทําให้มุมตัวเนี้ยมันเปลี่ยนไปเทียบกับเวลาใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้พื้นที่ลูปตรงนี้มันเปลี่ยนไม่ได้เพราะไม่มีกลไกอะไรเลยที่จะไปเพิ่มพื้นที่ลูปใช่ไหมครับซึ่งมันไม่เหมือนกับการเคลื่อนที่ของเส้นแม่เหล็กเอ๊ะซึ่งมันไม่เหมือนกับการเคลื่อนที่ของเส้นลวดผ่านสนามแม่เหล็กของบทก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับแต่คราวเนี้ยไอ้ลูปของขดลวดมันคงที่พื้นที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ฝักแม่เหล็กก็เป็นไงครับก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะมันถูกฟิกให้คงที่ด้วยแท่งแม่เหล็กใช่ไหมครับแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงได้คือมุมซีต้าอันนี้นะจะเปลี่ยนแปลงมุมอันนี้ด้วยยังไงก็คือด้วยการหมุนแกนใช่ไหมครับก็คือหมุนแกนเนี่ย external rotator เนี่ยนะก็คือด้วยการหมุนแกนแต่นี้ไอ้ลูปแกนตรงนี้ทําไมมันจบแค่นี้นะก็คือในความเป็นจริงเนี่ยแกนอันนี้นะครับของไดนาโมทุกตัวเลยเนี่ยมันจะต้องต่อทะลุเข้าไปยาวไปจนถึงข้างหลังเลยนะครับจะเป็นแกนเหล็กแข็งๆอันหนึ่งนะจะต่อทะลุยาวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ตอนนี้มันหมุนมันก็จะหมุนไอ้ขดลวดตัวนี้ไปด้วยใช่ไหมครับขดลวดก็จะหมุนไปทางนี้ใช่ไหมครับไอ้ทางนี้นะก็หมุนไปทางโน้นนะก็คือหมุนตัวขดลวดเนี้ยนะเพราะฉะนั้นพอมันหมุนขดลวดไอ้มุมตัวนี้เปลี่ยนไหมมุมตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นในกรณีของไดนาโมสิ่งที่มันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วทําให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้ามันคือตัวซีต้าตัวเดียวนะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นจุดที่ผมบอกว่าเรื่องมุมนะเรื่องมุมเนี่ยมันจะมีผลต่ออะไรครับต่อกระแสต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อความต่างศักย์ที่ค่อม I L และ C เพราะงั้นคือเราก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยมันมีกฎของฟาราเดย์ที่มันเกี่ยวข้องกับมุมแล้วเรื่องมุมเนี่ยมันจะมีผลต่อไปที่เราจะต้องเอาไปใช้ในการคำนวณค่าต่างๆใช่ไหมครับแต่หลักการอันนี้มันคือหลักการของอะไรของการเกิดกระแสที่ออกมาจากไดนาโมนี้ถามว่าการที่มันเกิดแบบนี้นะครับมันจะเป็นอัลเทอร์เนทีฟเซอร์กิตนะก็ที่เรียกว่ากระแสสลับได้ยังไงนะก็เพราะอะไรครับเพราะมุมตัวนี้นะมันจะต้องมีการหมุนบางแบบที่มุมตัวนี้กลายเป็นศูนย์มุมตัวนี้กลายเป็นเท่าไหร่ก็คือพอมันหมุนเนี่ยมุมอาจจะเป็นศูนย์อาจจะเป็น1 2 3 4 5จะไป90ไปเรื่อยๆนะแต่ค่าของมันเนี่ยนะครับค่าของมุมเนี่ยนะตอนที่เราไปคิดมันจะต้องมีเรื่องของไซน์คอสแทนใช่ไหมครับแต่ไซน์ของมุมอะไรนะไซน์ของมุมศูนย์มีค่าเท่ากับศูนย์อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับไซน์ของศูนย์มีค่าเท่ากับศูนย์หรือเปล่าวะไซน์ของศูนย์มีค่าเท่ากับศูนย์ใช่ไหมไซน์90มีค่าเป็น1อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การหาค่าไซน์ตรงเนี้ยมันจะทําให้นะครับกระแสที่มันออกมามันมีการเพิ่มขึ้นมีลดลงมีติดลบได้ไหมก็มีติดลบด้วยเพราะไซน์ของอะไรครับ180เป็น0ไซน์ของ270เป็นลบ1นะไซน์ของ360ก็เป็น0อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าของกระแสที่บอกพอมันขึ้นกับมุมมันก็เลยมีการสลับไปสลับมาก็เลยกลายเป็นการเกิดกระแสไฟฟ้าสลับนะถามว่าสลับเพราะอะไรเพราะการเปลี่ยนแปลงไอ้มุมตัวเนี้ยนะเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมุมตัวเนี้ยมันก็หมุนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะไอ้ตัวไดนาโมมันหมุนไปทางนี้เรื่อยๆไอ้ตัวนี้ก็หมุนไปทางนี้เรื่อยๆทีนี้พอมันเป็นแบบเนี้ยนะมุมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็เลยมีผลต่อกระแสเพิ่มขึ้นลดลงนะอย่างนี้ก็คือพื้นฐานของเรื่องของไดนาโมที่เราจะต้องเอามาพิจารณาว่ามันมีผลต่อทิศทางของอะไรนะกระแสมีผลต่อการกลับไปกลับมาของกระแสมีผลเนื่องจากมุมยังไงนะเพราะไอ้ตัวพื้นที่อ่ะเราเปลี่ยนไม่ได้ละตัวฝักแม่เหล็กก็คงที่ตามแท่งแม่เหล็กที่ฟิกอยู่ในตัวไดนาโมนะทีนี้ถ้าสมมติเอาภาพเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้เนี่ยนะครับภาพเมื่อกี้เลยนะของสไลด์เมื่อกี้เรามองจากไหนนะเรามองจากมุมเฉียงเฉียงใช่ไหมครับมองจากท็อปวิวเฉียงเฉียงลงไปนะก็คือมองจากมุมภาพลงไปคราวนี้นะครับทำไงเราตัดขดลวดเลยเรามองจากมุมด้านหน้านะเข้าของไดนาโมเข้าไปนะบางคนก็ยังงงอยู่ว่าพี่ชันมองยังไงคืออันเนี้ยนะเรามองจากข้างบนลงไปใช่ไหมครับมองจากข้างบนข้างๆลงไปแต่ภาพของอีกสไลด์ถัดไปเนี่ยมันเหมือนกับเราอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เป็นดวงตานะดวงตาเนี้ยนะเรากำลังมองจากตรงเนี้ยนะมองเข้าไปทางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นสนามไฟฟ้าเป็นไอ้สนามแม่เหล็กเป็นไงเป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นแบบนี้แล้วก็เห็นขดลวดพวกเนี้ยนะ
อยู่ในลักษณะแบบนี้เราก็เลยตัดโชตรงนี้มาเนี่ยผมยกเป็นเส้นตรงๆนะตัดโชตรงนี้ใหม่นะตัดตรงนี้นะตัดตรงนี้นะกลายเป็นรูปนะอีกสไลด์หนึ่งนะกลายเป็นรูปนี้นะเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยขดลวดอะถูกตัดนะแล้วก็เส้นสนามแม่เหล็กนะก็กลายเป็นทิศทางในลักษณะแบบนี้ไปใช่ไหมครับทีเนี้ยไอ้มุมที่บอกว่าเป็นมุมที่มันเกิดขึ้นมันคือมุมตรงนี้ไอ้เส้นที่มันนอร์มอลตรงเนี้ยนะครับมันก็คือเป็นเส้นที่มันนอร์มอลกับพื้นที่ของขดลวดทีนี้เรามองยังไงว่าเฮ้ยตรงนี้มันขดลวดนะก็คือหมายความว่าตรงเนี้ยมันเป็นขดลวดที่ซ้อนกันอยู่หลายเส้นใช่ไหมครับเส้นหนึ่งมันก็มีทิศทางของกระแสนะในแต่ละเส้นเนี่ยมีทิศทางของกระแสพุ่งเข้าขดลวดกับพุ่งออกจากขดลวดความหมายที่บอกว่าพุ่งเข้าขดลวดก็คือถ้าเรามองจากด้านหน้าของหน้าจอของเราเนี่ยมันก็พุ่งเข้าขดลวดนะเพราะตรงเนี้ยมันเป็นเครื่องหมายกากบาทซึ่งมันก็คือการที่เรามองมาจากปลายหางของลูกศรนะแต่ว่าถ้าเป็นรูปนี้มันคือเป็นจุดแบบนี้ก็คือเรามองจากหัวของลูกศรมันพุ่งเข้าหาหน้าเราใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นทิศทางของกระแสทีนี้พื้นที่เนี่ยเราต้องจินตนาการละเพราะพื้นที่เนี่ยมันตัดผ่านหน้าเราพอดีเลยตัวพื้นที่มันตั้งฉากกับหน้าจอเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเส้นนอร์มอลกับพื้นที่เป็นยังไงมันก็เลยขนานไปกับหน้าจอใช่ไหมครับแต่คราวนี้ตัวทิศทางของฝักแม่เหล็กก็แสดงว่าทางเนี้ยนะครับเป็นทิศเหนือเป็นทิศเหนืออยู่ทางนี้ใช่ไหมครับทางด้านนี้เป็นทิศใต้นะฝักแม่เหล็กก็เลยพุ่งไปในทิศทางแบบนี้นะอันนี้คือภาพที่ขยายมาจากไดนาโมเมื่อกี้ทีหนึ่งนะทีนี้ตรงที่บอกว่าพอเราหมุนนะหมุนเส้นขดลวดตรงเนี้ยนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีผลอะไรมีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของซีต้าตัวนี้ซีต้าตัวนี้ถ้าสมมติมันเป็นมุมสายนะถ้ามันเป็นมุมสายเป็นมุมอื่นได้ไหมก็ได้นะถ้าสมมติลองเป็นมุมอื่นก็ได้มันก็อาจจะมีสมมติเอาง่ายสุดเลยคือไซน์ใช่ไหมครับคือค่าไซน์เนี่ยนะไซน์ระหว่างอะไรไซน์ระหว่างมุมของไซน์ของมุมนี้ใช่ไหมครับไซน์ของมุมนี้ก็คืออย่างที่บอกไว้ถ้าสมมุติมุมนี้นะครับเส้นลวดเนี่ยมันตั้งฉากกับอะไรครับเส้นลวดมันตั้งฉากกับเส้นฝักแม่เหล็กนะเราบอกว่าถ้ามันเป็นไซน์นะก็คือไซน์ซีต้ามีค่าเป็นศูนย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นณขณะที่ไซน์ซีต้ามีค่าเป็นศูนย์เนี่ยนะมันก็จะทําให้ไซน์ซีต้ามีค่าเป็นศูนย์ป่ะเป็นไซน์ศูนย์มีค่าเป็นศูนย์ไหมไซน์ศูนย์เราถ้าสมมติจินตนาการไม่ออกเราต้องนึกถึงตัวอะไรครับวงกลมหนึ่งหน่วยใช่ไหมฮะวงกลมหนึ่งหน่วยใช่ไหมครับแล้วก็ศูนย์มุมซีต้ามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือถ้าศูนย์องศาค่าไซน์เป็นค่าของแกน y ใช่ไหมครับอันนี้วงกลมหนึ่งหน่วยนะไม่ใช่ภาพข้างบนนะข้างล่างเป็นวงกลมหนึ่งหน่วยนะและนี้เป็นมุมซีต้าซึ่งผมเอามาจากไอ้ตรงนี้ใช่ไหมครับเอามาใช้อยู่ตรงนี้เนี่ยนะมันก็จะเป็นถ้าไซน์มุมตรงนี้เป็นศูนย์ค่าของแกน y ก็จะเป็นไงก็จะกลายเป็นศูนย์ใช่ไหมครับเพราะงั้นเราต้องจินตนาการว่าเฮ้ยถ้ามุมซีต้าตรงนี้เป็นศูนย์นะครับค่าของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็นไงก็จะเป็นศูนย์ตอนที่เราพลอตแกนนี้ตามเวลานะเพราะฉะนั้นผมต้องขอลบภาพนี้ไปก่อนนะเพราะหลายคนงงนะครับหลายคนงงเลยล่ะเพราะก็คือเอาว่าภาพที่วาดเมื่อกี้อ่ะนะเพื่อให้เราจําถึงเรื่องของวงกลมหนึ่งหน่วยแล้วจินตนาการถึงค่าไซน์ออกมาได้ว่าเฮ้ยค่าไซน์มุมเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าดูตามรูปถ้ามุมซีต้าเป็นศูนย์ก็แสดงว่าตอนที่ขดลวดมันตรงแบบนี้ใช่ไหมครับไอเส้นนอร์มอลเนี่ยมันทํามุมกับฝักแม่เหล็กนะเป็นศูนย์พอดีไซน์ซีต้าก็มีค่าเป็นศูนย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงเคลื่อนไฟฟ้าก็จะมีค่าเป็นศูนย์ใช่ไหมครับก็ทีนี้ตอนที่เป็นไงตอนที่มุมมันเพิ่มขึ้นนะไซน์เก้าสิบนะตรงนี้นะก็คือไซน์เก้าสิบปรากฏว่ามันก็จะมีอะไรครับไซน์เก้าสิบก็มีค่าเป็นหนึ่งใช่ไหมฮะบางคืนมันก็กลายเป็นค่าเต็มที่นะก็คือแสดงว่ามุมตัวนี้นะครับมันก็จะมีผลต่อการกลับไปกลับมาแต่ว่าเป็นเราพิจารณาที่มุมคอสได้ไหมก็ได้นะแต่ว่าจุดเริ่มต้นของเส้นกราฟเนี่ยมันจะไม่ได้เริ่มต้นตรงนี้นะถ้าสมมติเป็นมุมคอสเนี่ยนะครับคอสศูนย์เท่ากับหนึ่งนะคอสเก้าสิบเป็นศูนย์นะความคือถ้าสมมติมุมตรงนี้นะมันเริ่มต้นด้วยมุมที่เป็นศูนย์นะค่าของคอสมันก็จะมีค่าเต็มที่เลยแล้วก็ไล่ไปขนานกับเคิร์ฟของสายนะอันนี้ก็คือเป็นผลของมุมที่อธิบายไปจากสไลด์ที่แล้วเล็กน้อยนะบอกว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงมุมเนี่ย
นะครับมันจะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าสลับขึ้นนะครับแต่อันดับแรกเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับแรงขึ้นไฟฟ้าที่มันจะไหลผ่านกดลวดเนี่ยนะแรงขึ้นไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันก็คือค่าเอฟซิลอนเนี่ยนะเป็นแรงขึ้นไฟฟ้าแล้วก็คือจุดสูงสุดของคลื่นนะครับจุดสูงสุดของคลื่นไม่ว่าจะเป็นคลื่นคอหรือคลื่นทรายเนี่ยนะมันจะเป็นเอฟซิลอนแม็กก็คือเป็นแรงขึ้นไฟฟ้าสูงสุดมันก็คล้ายเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นจุดแอมพลิจูดนะเป็นค่าสูงสุดของตัวคลื่นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการที่เกิดจากจากอะไรครับจากฝักแม่เหล็กที่มันเป็นภาพกว้างๆนะแล้วทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าทําให้เกิดแรงขึ้นไฟฟ้าขึ้นทีนี้มาดูเจาะลงไปที่ตัวสมการที่มันเกิดขึ้นว่าเฮ้ยถ้าจะคํานวณให้มัน exactly ให้มันตรงๆไปเลยเนี่ยนะจากการคํานวณนะครับถามว่าทำไมต้องมาคํานวณด้วยก็เมื่อกี้เราสามารถอธิบายไปแล้วว่ามันเกิดการเพิ่มขึ้นมันเป็นกระแสสลับเนี่ยนะช่างไฟฟ้าเขาก็ไม่เห็นสนใจเลยวิศวกรก็ไม่เห็นสนใจเลยนะก็เป็นไงเพราะอันนี้คือวิชาฟิสิกส์ใช่ไหมครับนักฟิสิกส์เนี่ยมันมีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือชอบที่จะเขียนสมการเพื่ออธิบายสิ่งต่างๆในการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเข้าใจแค่รูปเมื่อกี้ว่ามันเกิดการสลับเกิดจากการสลับจากมุมแหละแต่เราเขียนสมการไม่ได้อันนั้นก็ยังไม่ถือว่าเป็นฟิสิกส์นะเพราะฟิสิกส์ของมันเนี่ยมันก็จะอยู่ที่สมการตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาตัวสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงมาเขียนเป็นสมการให้ได้นะเราต้องมานั่งเขียนเองไหมก็ไม่นะก็มีนักวิทยาศาสตร์เขาเขียนรวบรวมไว้นะหน้าที่ของเราก็เป็นไงศึกษานะว่าความหมายของมันคือยังไงแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้นะทำโจทย์ต่างๆว่าทําได้ยังไงนะทีนี้สมการนี้นะก็อธิบายว่าฝักแม่เหล็กที่พุ่งผ่านเนี่ยนะครับมันก็คือพุ่งผ่านอะไรพุ่งผ่านขดลวดนะขดลวดของภาพเมื่อกี้นั่นเองนะว่าฝักแม่เหล็กเนี่ยนะครับมันเท่ากับ b คูณกับ a นะ b ก็คือสนามแม่เหล็กคูณกับ a แล้วก็ไปคอสนะครับคอสซีต้าถามว่าไปคอสซีต้าเพราะอะไรก็เพราะว่ามันมีความเอียงอยู่นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าพื้นที่ของสนามแม่เหล็กตัดผ่านแบบตั้งฉากสมมติผมบอกว่าพื้นที่เป็นนี้นะทำไมพื้นที่เป็นนี้ตัดผ่านฝักแม่เหล็กโดยที่ฝักแม่เหล็กตรงเนี้ยนะครับตั้งฉากกับขนานกับเส้นนอร์มอนพอยต์คือมุมที่กระทํากับระหว่างฝักแม่เหล็กกับเส้นเนี่ยนะมันเป็นมุมเท่าไหร่ก็เป็นมุมศูนย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติมันตัดผ่านแบบตั้งฉากพอดีนะฝักแม่เหล็กตัดผ่านแบบตั้งฉากพอดีกับพื้นที่ของขดลวดนะคอสศูนย์มันได้หนึ่งมันก็จะเท่ากับผลคูณของอะไรครับ b กับ a ใช่ไหมครับจะได้เป็นฝักแม่เหล็กซึ่งอันนั้นน่ะมันก็กลับไปเป็นนิยามเดิมนะเป็นตัวนิยามเดิมของตัวความเข้มของฝักแม่เหล็กใช่ไหมครับที่มีหน่วยเป็นเทสลาต่อเมตรแต่คราวเนี้ยถ้าสมมติพื้นที่อันนี้มันเอียงนะพื้นที่เอียงว่าไงวะพื้นที่เอียงว่านี้นะพื้นที่เอียงนะเส้นนอร์มอนมันเป็นนี้ใช่ไหมครับเส้นนอร์มอนกับพื้นที่เนี่ยเป็นนี้แต่ฝักแม่เหล็กมันพุ่งไปทางนี้นะแล้วคือมุมที่เกิดขึ้นก็เป็นมุมซีต้าประมาณนี้ใช่ไหมครับนะคอสของมุมอย่างเช่นแบบนี้คอสของมุมเท่านี้นะก็ได้ค่าคอสออกมามีค่าเป็นบวกใช่ไหมครับแต่ไม่ได้เป็น1ใช่ไหมครับเป็น0ไหมก็ไม่ได้เป็น0ก็แสดงว่าในกรณีที่พื้นที่มันเอียงนะครับกรณีที่พื้นที่เอียงเนี่ยนะค่ามันก็ไม่ได้เป็นค่าเท่ากับ b คูณ a อย่างเดียวมันต้องคูณผลของคอสด้วยก็คือเอาคร่าวๆว่ามันจะต้องมีผลที่เรียกว่าถ้าภาษาของนักวิสิกส์ก็คือ cosine response นะฮะก็คือมีผลของค่าคอสที่เป็นผลเนื่องจากความเอียงของพื้นที่ต่อปักที่พุ่งผ่านนะพื้นที่นั้นนะก็เลยได้เป็นจำนวนความหนาแน่นฝักที่พุ่งผ่านนะเป็นความหนาแน่นฝักที่พุ่งผ่านนะกับตัดผ่านพื้นที่เนี่ยนะก็เลยต้องกลายเป็นคอสซีต้าทีนี้คอสซีต้าเนี่ยนะครับเราจะคำนวณซีต้ามันได้อย่างไรนะซีต้าตัวนี้นะเราก็สามารถคำนวณได้นะเพราะซีต้ามันเป็นมุมที่เปลี่ยนไปใช่ไหมครับการที่หาซีต้าเนี่ยซีต้ามันเท่ากับอะไรครับโอเมก้าทีใช่ไหมครับโอเมก้ามันเป็นอะไรครับโอเมก้ามันคืออัตราเร็วเชิงมุมใช่ไหมครับอัตราเร็วเชิงมุมแปลว่าอะไรอ่ะก็แปลว่ามันหมุนไปกี่องศาต่อวินาทีอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสมมติเราบอกว่าคือที่เวลาที่ทีเท่ากับศูนย์นะที่ทีเท่ากับศูนย์มุมก็อาจจะกลายเป็นศูนย์ใช่ไหมครับที่ทีเท่ากับอะไรครับทีเท่ากับ1มุมก็อาจจะกลายเป็น90อย่างนี้เป็นต้นทีเท่ากับอื่นค่าอื่นก็มันมีผลต่อค่าซีต้าไปเรื่อยๆ
นะก็คืออย่างง่ายที่สุดเลยก็คือเนี่ยนะครับซีตาเท่ากับโอเมก้าทีนะทีนี้ต่อมาเราบอกว่าจากแรงคลื่นไฟฟ้าตามเรื่องของฟาราเดย์ใช่ไหมครับเราบอกว่าไงนะเราบอกว่าฟาราเดย์เนี่ยนะฟาราเดย์บอกสมการของฟาราเดย์เฮ้ยหน้าตาไม่ใช่แบบนี้นี่นาที่จำได้คือเป็นไงครับมีเอฟซิลอนเท่ากับอะไรครับ d ฟ b by dt ใช่ไหมครับแล้วก็มีเครื่องหมายลบข้างหน้าแบบนี้แล้ว n ตรงนี้มาจากไหน n ตรงนี้เนี่ยมันมาจากตรงไหนครับมาจากจำนวนขดลวดที่มันเพิ่มขึ้นในไดนาโมเพราะถ้าสมมติมันมีแค่ขดเดียวเป็นไงครับมันผลิตไฟฟ้ามาพอใช้ไหมไม่มีไม่พอนะเขาก็เลยต้องเป็นไงต้องผลิตไฟฟ้าออกมาเยอะๆการที่ผลิตไฟฟ้าออกมาเยอะๆทำไงนะก็คือเพิ่มจํานวนของขดลวดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น n ตัวนี้คือจํานวนของขดลวดที่คูณอะไรครับคูณแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ได้ออกมาจากแต่ละขดซึ่งแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแต่ละขดก็คือมาจากฟาราเดย์นั่นเองก็เอาว่าตอนที่มันเป็นไดนาโมเนี่ยนะครับมีจํานวนขดลวดหลายอันเนี่ยนะฮะก็เอา n คูณเข้าไปใช่ไหมครับ n ก็เป็นจํานวนของขดลวดทีนี้เนื่องจากเราได้สมการนี้มาละมาจากเรื่องของฟาราเดย์ได้ฟลักมาจากการพิจารณาของไดนาโมนะขดลวดของไดนาโมที่มันตัดผ่านฝักแม่เหล็กที่มันอยู่ในไดนาโมเนี่ยนะ b คงที่ a คงที่แต่ b เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแทนค่าฝักเข้าไปในสมการนี้นะฝัก b อันเนี้ยนะฝักของสนามแม่เหล็กเนี่ยนะครับก็แทนค่าลงไปแทนค่าลงไปยังไงอ่ะก็เอา b a cos โอเมก้า t นะมันแทนค่าตรงนี้ดิฟคอร์สได้อะไรครับได้ลบสายใช่ไหมครับได้ลบสายแล้วก็ไปดิฟโอเมก้าทีด้วยทีได้โอเมก้ามาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็น n b ใช่ไหมครับ b ตัวนี้นะ a ตัวนี้ใช่ไหมครับโอเมก้าได้มาจากการดิฟไซมันนะไซได้มาจากอะไรครับได้มาจากการดิฟคอร์สได้ลบสายเครื่องหมายลบมาหักกับเครื่องหมายลบตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่อันนี้เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าใช่ไหมเครื่องหมายเอฟซิลอนเนี่ยแรงเคลื่อนไฟฟ้าของไดนาโมที่มันมีขดลวดจํานวน n ขดนะที่อยู่ในสนามแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็กที่มีความเข้มสนามแม่เหล็กเป็น b เทสลาแล้วก็พื้นที่ของขดลวดแต่ละเส้นเนี่ยประมาณว่าเป็น a นะซึ่งประมาณแบบนี้คือทุกลวดทุกขดลวดเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะก็แล้วก็คูณกับโอเมก้าแล้วก็คูณกับไซน์โอเมก้า t นะก็จะได้ว่านะได้ว่าไงก็ได้ว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยเท่ากับค่านี้ยาวๆนะก็แสดงว่าเฮ้ยไอ้ตรงมุมที่ผมบอกนะบอกว่ามันคือซีต้าบอกว่าคือซีต้าตัวเนี้ยซีต้าตัวนี้มันจะต้องเปลี่ยนไปตามเวลาถูกไหมครับเพราะมันขึ้นกับโอเมก้าทีนะและเมื่อโอเมก้าทีเท่ากับ90ก็คือซีต้าเท่ากับ90เนี่ยแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะมีค่าเป็นอะไรนะแรงเคลื่อนไฟฟ้าก็จะมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับก็แสดงว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดเนี่ยนะครับโอเมก้าทีเนี่ยนะจะได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่มีค่าสูงสุดนะเมื่อสายโอเมก้าทีมีค่าเท่ากับ1นะนั่นคือเมื่อโอเมก้าทีมีค่าเท่ากับ90องศานั่นเองทีนี้โอเมก้าทีจะ90องศาเมื่อไหร่นะก็ต้องย้อนกลับไปดูลักษณะของเส้นพื้นที่หน้าตัดนะครับว่ามันจะ90องศาเมื่อไหร่นะณขณะที่มัน90องศานั่นแหละนะมันจะมีค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดนะทีนี้จากรูปนะครับจัดรูปสมการนะเราจะจัดรูปสมการให้มันง่ายขึ้นเขาก็เอาตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้มาดูคร่าวๆแล้วมันเป็นไงมันคงที่อ่ะนะพอ n ก็คงที่ b ก็คงที่นะ a ก็คงที่โอเมก้าก็คงที่ไหมโอเมก้าก็คงที่เพราะว่าการหมุนนะอัตราการหมุนหรือความเร็วเชิงมุมเนี่ยนะของการหมุนไดนาโมตัวหนึ่งมันต้องคงที่นะก็อาจจะเป็นเท่าไหร่กี่องศาต่อวินาทีก็ว่าไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยนะครับก็จับให้มันเป็นอะไรครับเป็นค่าแอมพลิทูดซักนะซึ่งเขาย่อว่าเป็น EM นะก็กลายเป็น EM เนี่ยเท่ากับ NBA คูณโอเมก้าเพราะฉะนั้นพอเรา EM ตัวนี้กลับมาแทนในตัวนี้นะมันก็กลายเป็นเอฟซิลอนนะแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยเท่ากับไซน์โอเมก้าทีนะเท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดคูณกับไซน์โอเมก้าทีนะก็จะได้สมการเป็นแบบนั้นนะก็เป็นสมการนี้ออกมานะเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดมาจากอะไรครับการตัดการของฝักแม่เหล็กผ่านพื้นที่หน้าตัดของเส้นลวดจำนวนกี่ขด n ขดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติดูในลักษณะของความต่างศักย์เราบอกว่าความต่างศักย์นะใช้สัญลักษณ์เป็น v นะ
ซึ่งมันมีหน่วยเดียวกันกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยนะมันก็จะได้เป็น v max sin omega t นะแต่โดยที่เอปซิลอนเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าขนาดใดๆหน่วยเป็นอะไรครับหน่วยก็เป็นโวลต์ใช่ไหมแล้วก็ v ตัวนี้v ตัวนี้ก็คือจริงๆมันเป็น v ที่เขียนในลักษณะแบบนี้นะอย่าไปอันนี้มันเป็นปัญหาเรื่องจากตัวฟอนต์นะฟอนต์ของตัวสไลด์นะแต่นี้คือ v ที่มันเป็น v ใช่มันเป็นโวลต์นะเป็นความต่างศักย์นะครับเป็นโวลต์นะ f em ก็คือเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดนะครับก็คือทีเนี้ยนะคำว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันมาจากไอ้ตัวแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่มันเป็นตัวเอปซิลอนตัวเนี้ยมันก็เลยเรียก em ตัวนี้เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าแต่ตอนที่เราจินตนาการเนี่ยนะครับก็คือจินตนาการให้มันออกว่ามันคือความต่างศักย์นั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ้ตอนที่เราไปคำนวณเนี่ยเวลาเราใช้นะไอเดียของมันก็คือไอเดียเดียวกันกับการใช้ความต่างศักย์ในวงจรไฟฟ้านะเพราะฉะนั้นตัวต่อมานะก็คือ v max ตัวนี้ก็คือเป็น v max ที่เปรียบเทียบสมการ2อันเนี่ยนะเขียนสมการในรูป2อันเนี่ยคือเขียนรูปนี้แต่ตอนที่เราจินตนาการตอนที่นำไปประยุกต์ใช้ก็ประยุกต์ใช้โดยใช้สมการในลักษณะแบบนี้นะทีนี้นะค่าอื่นที่เกี่ยวข้องคืออะไรครับโอเมก้าโอเมก้าเนี่ยเรารู้มาว่ามันคือ2ไพ f f คืออะไรครับ f คือf คือความถี่ใช่ไหมครับบางที่ใช้2ไพนิว2ไพแล้วก็ใช้เครื่องหมายนิวที่มันคล้ายๆตัว v อ่ะแต่ตรงนี้ใช้2ไพ f ใช่ไหมครับแล้วก็ f มันคือเศษ1ส่วน t นะก็กลายเป็นว่าโอเมก้าเท่ากับ2ไพ t t ตรงนี้เป็นคาบนะครับคาบตัวนี้ก็มีระยะเวลาเป็นวินาทีนะก็นะครับอันนี้ก็เป็นค่าต่างๆที่ใช้ในการคำนวณหาอะไรครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่มันมีหน่วยเป็นโวลต์นะทีนี้นะครับต่อไปมาดูภาพนี้สักหน่อยนะก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็รูปนี้ก็เมื่อกี้เจอมาแล้วนะสไลด์แรกๆใช่ไหมครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าไม่ขึ้นอยู่กับรูปร่างของกฎลวดนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับพื้นที่นะแต่พื้นที่เนี่ยก็คือคงที่อยู่ดีนะเพราะงั้นคือเราก็ไม่ต้องมาพิจารณาอะไรในตอนที่สร้างไฟฟ้ากระแสสลับนะมีค่าเปลี่ยนแปลงตามเวลาแล้วก็มีทิศสลับไปมาตลอดเวลานะเรียกว่าไฟฟ้ากระแสสลับนะกราฟระหว่างแรงเคลื่อนไฟฟ้ากับกระแสสลับเนี่ยก็เป็นคลื่นรูปสายใช่ไหมครับอันนี้คืออย่างที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับมุมใช่ไหมครับมุมของอะไรมุมของเส้นที่มันนอร์มอลกับพื้นที่กับอะไรครับกับฝักแม่เหล็กว่ามันนอร์มอลกันแล้วเนี่ยมันมีมุมซีต้าเป็นเท่าไหร่แล้วก็ความต่างศักย์เนี่ยนะครับหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเอปซิลอนเนี่ยมันก็จะมีค่าเป็นฟังก์ชันสายแล้วก็เมื่อกี้จากสมการเนี่ย em ตัวนี้มันคืออะไรนะ n อะไรบ้าง n มีอะไรนะผมก็จำไม่ได้ละย้อนกลับมาดูสิมันมี n อะไรบ้างนะ n b a omega ใช่ไหมครับเป็น em เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดนะเป็นอันนี้นะแล้วก็เป็นฟังก์ชันกับเวลานะก็เราก็จะได้ละนะสมการได้พฤติกรรมของการเคลื่อนที่ที่มันเป็นฟังก์ชันสายนะของแรงเคลื่อนไฟฟ้ามาละทีนี้คาบต่อไปนะคาบหน้าเดี๋ยวจะมาเจอกันในเรื่องของความต่างศักย์ที่มันจะไปทำให้เกิดกระแสนะความต่างศักย์ที่มันจะทำให้เกิดกระแสเมื่อเอาไฟฟ้ากระแสสลับไปใช้นะคร่อมอะไรครับค่า R อะไรต่างๆค่า R ค่าตัวเก็บประจุค่าตัวเหนี่ยวนำนะไปคาบไปคร่อมตัวนั้นแล้วมันจะทำให้เกิดกระแสมากน้อยแค่ไหนซึ่งแน่นอนว่าค่าของมุมนะมันก็จะมีผลกระทบต่อไปด้วยนะแล้วก็เรื่องของค่ารากที่2ของกำลัง2เฉลี่ยพวกนี้นะเรื่องของแรงเคลื่อนไฟฟ้านะที่มาจากกฎลวดที่มันอยู่ในไดนาโมนะครับซึ่งกฎลวดที่อยู่ในไดนาโมเนี่ยนะมันก็จะมีเส้นลวดก็มีพื้นที่ของกฎลวดใช่ไหมครับแล้วก็มันจะสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้ก็เพราะมีแรงนะแรงจากภายนอกไปหมุนกฎลวดนะโดยที่มีค่าตัวหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงค่านั้นนั่นคือค่ามุมที่กระทำระหว่างแนวของเส้นแม่เหล็กนะเส้นแรงแม่เหล็กก็คือเส้นฝักแม่เหล็กนะที่กระทำระหว่างเส้นของฝักแม่เหล็กกับเส้นที่มันนอร์มอลกับตัวพื้นผิวของขดลวดใช่ไหมครับก็คือพื้นที่ของขดลวดเนี่ยมีเส้นนอร์มอลอยู่แล้วก็ฝักแม่เหล็กเนี่ยนะครับก็จะมีทิศทางอยู่ถ้าสมมติมุมซีต้าตรงนั้นสามารถเปลี่ยนไปนะในระยะเวลาเนี่ยนะมันก็ทำให้สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าที่เป็นกระแสสลับออกมาได้นะจากเรื่องของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะตามกฎฟาราเดย์แล้วก็ใช้หลักการของ
ใครครับอีกคนหนึ่งก็คือเลนส์ใช่ไหมครับเลนส์มีแซดด้วยนะฮะของเลนในการบอกว่าทิศทางของกระแสจะไปทางไหนนะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเราก็จะได้ลักษณะของแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับบอกว่ามันไม่ขึ้นอยู่กับรูปร่างของขนลวดแต่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช่ไหมครับว่าพื้นที่เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทิศทางในการเกิดกระแสสลับเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นไปตามเรื่องของฟาราเดย์และเลนใช่ไหมครับแล้วก็สร้างเป็นไฟฟ้ากระแสสลับออกมาจากไดนาโมนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องของคาบที่แล้วทีนี้คาบนี้เนี่ยนะครับก็มาต่อกันนะฮะก็เราจะได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็นในลักษณะแบบนี้นะซึ่งคาบนี้นะก็จะได้มาจากคาบที่แล้วใช่ไหมครับก็เอฟซิลอนก็คือเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าและ EM ตัวนี้คืออะไร EM นี่คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดนะสังเกตนะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยใช้สัญญาเป็นเอฟซิลอนแต่พอมันเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดกลับมาใช้เป็นตัว E เฉยเลยนะเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดนะครับ E ตัวนี้ไม่ใช่สนามไฟฟ้านะครับ E ตัวนี้เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดซึ่งก็คือจุดพีคของกราฟตรงนี้นั่นเองและก็มีระยะเท่ากับจุดพีคตรงนี้แต่ว่าไอ้ตรงจุดตรงนี้นะครับค่าของเอฟซิลอนเป็นลบก็แสดงว่าในสมการเนี่ยนะครับมันจะมีฟังก์ชันไซน์โอเมก้าทีอยู่ซึ่งมันจะทำให้ค่าของมันติดลบโดยออกมาจากค่าไซน์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะทั่วไปของคลื่นที่มันเป็นไซน์เวฟของแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ออกมาจากอะไรครับไดนาโมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหลักการที่เราเข้าใจกันละตั้งแต่ค่าที่แล้วค่านี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของกระแสนะแล้วก็ตอนท้ายค่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเอาอุปกรณ์อย่างง่ายนะถามว่าง่ายไหมจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายมากนะก็คือยากอยู่พอสมควรนะครับก็คือได้แก่ตัวเก็บประจุตัวต้านทานแล้วก็ตัวเหนี่ยวนำนะเอามาต่อกับวงจรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูเรื่องของกระแสก่อนนะประเด็นของมันก็คือว่ากระแสกับความต่างศักย์เนี่ยนะครับบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันเพราะที่เราเคยเรียนมาก่อนหน้านี้เป็นไงครับตอนที่มันมีความต่างศักย์เกิดขึ้นมันจะทำให้เกิดกระแสไหลถูกไหมฮะแต่พอเราใส่อุปกรณ์เข้าไปนะอุปกรณ์ทางไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยบางทีมีความต่างศักย์แต่กระแสมันไม่ไหลนะถามว่ามันเป็นแบบนั้นได้ยังไงนะมันเป็นได้แบบนั้นได้เนี่ยนะเพราะอะไรครับเพราะช่วงระยะเวลาเนี่ยมันมีระยะช่วงเวลาสั้นๆนะครับเพราะไอ้การที่เราเกิดไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยนะครับความถี่ของมันก็คือเท่าไหร่นะที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันตามบ้านคือ50เฮิรตซ์60เฮิรตซ์นะในความถี่เท่านี้นะ1วินาทีเนี่ยนะมันมี60ลูกนะครับมันมี50ลูกนะลูกคลื่นที่มันเป็นไซน์เวฟเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้จังหวะนั้นนะครับจังหวะในแต่ละลูกคลื่นเนี่ยมันก็จะมีบางช่วงนะที่มีความต่างศักย์แต่กระแสกลับไม่ไหลนะหรือบางทีมีกระแสไหลแต่ความต่างศักย์ไม่มีนะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งมันฟังดูแล้วอาจจะขัดกับสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาก่อนหน้านี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเพื่อให้นำเอาเรื่องของกระแสกับความต่างศักย์ไปใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าได้นะเราก็เลยต้องเรียนเรื่องของกระแสก่อนนะว่ากระแสของไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยนะครับมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะคำแรกที่เราต้องเข้าใจเลยก็คือว่าเป็นค่ารากที่2ของกำลัง2เฉลี่ยนะค่านี้นะบอกว่าเป็น root mean square นะ root mean square แปลว่าอะไรก็คือ root เนี่ยนะครับมันแปลว่ารากใช่ไหมครับก็คือ square root นั่นเอง mean ก็คือเป็นค่าเฉลี่ยก็คือเอาว่าแล้วก็คำว่า square ก็คือเป็นยกกำลัง2ก็คือ root mean square นะก็แปลว่าอะไรนะแปลว่าค่า root ของค่าเฉลี่ยที่ยกกำลัง2ก็เหมือนกับว่าเอาอะไรสักอย่างนึงมาเฉลี่ยมายกกำลัง2ก่อนแล้วจับเฉลี่ยค่าของไอ้ที่มันยกกำลัง2เนี่ยนะแล้วถอด square root เพราะฉะนั้นค่าของมันก็ควรจะเป็นไงก็ควรจะกลายเป็นค่าเดิมใช่ไหมครับก็ควรจะกลายเป็นค่าเดิมก่อนที่มันจะเอามายกกำลัง2ก่อนที่มันจะ square root ก็เพราะว่ายกกำลัง2กับ square root เนี่ยนะมันหักกันใช่ไหมครับมันก็อย่างก็คือหมายความว่าอย่างเช่น x ยกกำลัง2แล้วก็ทั้งหมด square root อ่ะนะครับอันนี้ก็คือค่าที่เรียกว่า root mean square อารมณ์มันจะประมาณนี้นะลักษณะแนวคิดเนี่ยมันจะประมาณนี้ทีนี้ไอ้ตัวนี้มันจะบอกอะไรนะมันก็คือคล้ายๆกับบอกว่าลักษณะของตัวกราฟเนี่ยนะครับมันจะเป็นการเฉลี่ยกราฟของกระแสเพื่อให้ได้ค่าของกระแสนะที่มันเกิดขึ้นนะอันนี้ก็คือก็เลยต้องมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนค่าของ root mean square นะก็คือคิดในรูปของนะก็คือหมายความว่าค่ากระแสเนี่ยนะครับกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะกระแสไฟฟ้าสลับเนี่ยจะคิดในลักษณะของค่ารากที่2ของกำลัง2เฉลี่ยนะเสมอเลยเพราะฉะนั้นคือ
ถึงแม้ว่าเรารู้ว่าค่าทรายเป็นยังไงณขณะใดๆแต่บางทีเป็นไงครับบางทีเราจะต้องบอกในลักษณะของค่าที่มันเป็น root mean square ก็คือในรูปของ RMS เพื่อบอกในลักษณะของค่าที่จะได้ทําการวัดนะด้วยอุปกรณ์ต่างๆทางไฟฟ้าคําว่าวัดด้วยอุปกรณ์ต่างๆทางไฟฟ้าก็อย่างเช่นเราเอาแอมมิเตอร์ไปวัดอย่างนี้เป็นต้นนะไปทําการวัดว่ามันมีกระแสเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยมันก็คือค่าที่เราคํานวณได้ซึ่งก็คือค่าที่เรียกว่า root mean square อันนี้คือจากการคํานวณถูกไหมแต่ตอนที่เราไปทําการวัดเนี่ยครับมันเป็นค่าที่ได้ออกมาจากมิเตอร์ที่เอาไปทําการวัดใช่ไหมครับแต่มันก็เปรียบเทียบกันได้เปรียบเทียบกันได้ยังไงหมายความว่าไงหมายความว่าด้านหนึ่งได้มาจากการคํานวณซึ่งมันคือค่า RMS ตัวเนี้ยอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นค่าที่เอามิเตอร์วัดนะมิเตอร์เนี่ยมิเตอร์ก็คือหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้วัดนะความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยนะไปจิ้มนะอย่างเช่นเราต้องการวัดค่า RMS นะของไฟฟ้า220โวลต์เป็นไงก็ต้องเอาโวลต์มิเตอร์ไปจิ้มที่220โวลต์เนี่ยนะฮะมันก็กลายเป็นค่าที่เรียกว่าค่า RMS นะซึ่งไอ้ค่า RMS เนี่ยนะถามว่าเมื่อไหร่เราจะเรียกว่าเป็นค่า RMS เมื่อไหร่เราจะเรียกว่าเป็นค่าที่ได้จากมิเตอร์ก็คือเอาว่าถ้าสมมติเราเอามิเตอร์ไปทำการวัดนะอันเนี้ยก็คือเป็นค่าจากมิเตอร์แต่ว่าถ้าสมมติเราไปนั่งคำนวณมานะจากสมการมันก็กลายเป็นค่า RMS ซึ่งทางทฤษฎีนะโดยทางทฤษฎีแล้วทั้งสองค่าจะต้องมีค่าเท่ากันนะก็อันนี้คือความเข้าใจนะความที่หมายถึงว่าสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่าทำไมจำเป็นที่จะต้องเรียนเรื่องของ RMS นะก็คือทีนี้คำนิยามที่มันเป็นภาษาที่สละสลวยนะที่เอาไว้ท่องเพื่อตอบคำถามตอนที่เราไปเจอข้อสอบนะก็คือเป็นกระแสเนี่ยนะครับหรือว่าความต่างศักย์เนี่ยเป็นค่ารากที่2กำลัง2เฉลี่ยนะของกระแสสลับใดๆนะก็คือถ้าเป็นกระแสไฟฟ้าก็ต้องเป็นกระแสไฟฟ้าสลับนะที่เป็นกระแสไฟฟ้าสลับที่สม่ำเสมอด้วยนะก็คือสลับกระแสสลับเนี่ยถ้าเป็นคลื่นทรายก็ต้องเป็นคลื่นทรายที่สม่ำเสมอซึ่งทําให้เกิดพลังงานความร้อนจํานวนเดียวกันนะในเวลาเท่ากันเมื่อปล่อยให้ผ่านตัวต้านทานตัวเดียวกันนะซึ่งถ้าสมมุติเราตีความตรงเนี้ยนะมันก็ค่อนข้างที่จะงงใช่ไหมครับก็เอาว่าเราใช้รูทมีนสแควร์ของค่ากระแสไฟฟ้าสลับใดๆนะความหมายของมันเนี่ยถ้าเราโฟกัสไปที่กระแสไฟฟ้าสลับแล้วเนี่ยเราใช้ค่า RMSมันจะเคลียร์ไปตั้งแต่ท่อนนี้แต่พอไปต่อท่อนนี้นะเป็นค่ากระแสไฟฟ้าขนาดสม่ำเสมอซึ่งทำให้เกิดพลังงานความร้อนจำนวนเดียวกันนะไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันเป็นเรื่องของการแปลงพลังงานนะพลังงานไฟฟ้าเป็นเรื่องของความร้อนมันเป็นลักษณะของคำนิยามนะฮะแต่ที่เราจะต้องเข้าใจเลยก็คือ RMS มันคือค่าสแควร์รูทของค่าเฉลี่ยยกกำลังสองของค่ากระแสไฟฟ้าสลับอันนี้คือเราจะต้องเข้าใจประเด็นตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตอนที่เราเขียนเป็นสมการนะสมการของกระแสนะไอตัว i เนี่ยก็คือกระแสเมื่อไหร่กระแสขณะใดๆนะบางคนก็เขียนเป็น i ตรงนี้เป็นไงครับ i แล้วก็มีอะไรครับวงเล็บ t ด้วยนะตรงเนี้ยนะก็คือความหมายมันคืออย่างนี้ทั้งๆที่บางทีเนี่ยเราเป็นไงไม่ได้เขียนวงเล็บ t ไว้ตรงนี้นะแต่ i ตัวนี้มันเป็นฟังก์ชันของ t ใช่ไหมครับในสมการเนี่ยนะค่า t ตัวนี้คือเวลาที่เปลี่ยนไปโอเมก้าก็คือค่าความเร็วเชิงมุมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือจริงๆไอ้ตัวนี้มันคือตัวซีต้าที่เวลาต่างๆใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็เลยได้เราก็เลยต้องเขียน i ในลักษณะของคลื่นสายเป็นสมการในลักษณะแบบนี้ทีนี้นะครับเรารู้มาก่อนหน้านี้อยู่อันหนึ่งว่า p เท่ากับอะไรนะ p เท่ากับ vi ใช่ไหมครับแล้วก็อะไรนะแล้วก็ v เท่ากับ ir ใช่ไหมครับv เท่ากับ ir p เท่ากับ vi ใช่ไหมครับแล้วก็ v เท่ากับ ir เอาตัวเนี้ยนะแทนเข้าไปมันก็เลยได้เป็น p เท่ากับอะไรครับ ir กำลังสองเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือตอนที่เราเรียนเรื่องของกระแสตรงเราได้สมการ p เท่ากับ ir กำลังสองตัวเนี้ยมาใช่ไหมครับแต่ตอนเนี้ยนะเราบอกว่ากระแสขนาดใดๆมันเป็นฟังก์ชันของตัวนี้เพราะฉะนั้นกำลังที่เกิดขึ้นขนาดใดๆก็เช่นเดียวกันก็ต้องเอา i ตัวเนี้ยนะแทนค่าด้วยi ตัวเล็กตัวนี้ซึ่งมันก็คือการเอา i ขนาดใดๆมาแทนในสมการนี้ใช่ไหมครับไอที่มาของสมการนี้นะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะเพราะมาถึงตรงนี้เนี่ยนะต้องผ่านสมการนี้มาแน่นอนนะแต่พอมาถึงตรงนี้นะเราสร้างสมการนี้ขึ้นมานะจากคำนิยามนะแล้วก็เป็นไงครับเอาสูตรดั้งเดิมมาใช้แล้วก็แทนค่า i ตรงนี้ลงไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเขียนไปตรงนี้ซะอีกนะครับก็เลยได้เป็นอะไรครับ
ไอแม็กกำลังสองนะแล้วก็สายโอเมก้าจีก็คือเอาตรงนี้นะแทนค่าลงไปแล้วก็ยกกำลังสองนะก็คูณกับ R นะก็เลยได้เป็นกระแสขนาดใดๆละแล้วก็กําลังใช่ไหมครับกําลังตัวนี้ก็คือเป็นกําลังขนาดใดๆถูกไหมตรงนี้นะถ้าเขียนให้ถูกนะถ้าเขียนเต็มๆมันก็คือกําลังนะครับขนาดใดๆนะก็คือเขียนเป็นเครื่องหมาย P แล้วก็วงเล็บ T นะตรงนี้เครื่องหมาย T นะไม่ใช่เครื่องหมายการเขียนแต่ว่าพอดีผมก็เขียนไปเรื่อยๆแล้วหางตัว T มันหายไปนะครับทีนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นกําลังนะกําลังของอะไรครับกระแสไฟฟ้าที่เป็นกระแสสลับถูกไหมฮะซึ่งอันนี้คือเป็นความรู้ที่เราเพิ่มเข้ามานะทีนี้นะครับสิ่งที่เขาบอกว่ามันเป็น root mean square ก็คือเป็นไงครับเอาค่าคือค่าตรงข้างในเนี่ยนะมันมีค่าเท่ากับยกกำลังสองแล้วก็เอาไปเฉลี่ยนะยกกำลังสองอะไรยกกำลังสองทั้งหมดเนี่ยข้างในเนี่ยนะครับซึ่งมันคือจริงๆมันคือค่า i ใช่ไหมค่า i ตัวนี้ยกกำลังสองแล้วก็เฉลี่ยรวมทั้งหมดเลยตั้งแต่เวลาเริ่มต้นจนไปถึงเวลา infinity หรือเวลาสิ้นสุดเหตุการณ์นะครับเสร็จแล้วก็สอด square root มันใช่ไหมครับมันก็จะมีค่าเท่ากับค่า i ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้ที่มาของคำว่า RMS เนี่ยครับมันมาจากการเอา i มาใช้ในสมการ p นะเขาก็เลยคิดว่าอ่ะเพราะฉะนั้นควรจะกำหนดนะให้ i max sin omega t ตัวเนี้ยนะมันมีค่าเท่ากับ root mean square นะก็คือเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าสมมติเป็นกำลังที่ทุกที่ทุกเวลาเลยก็คือมันหมายความว่าคุณจะมาวัดกำลังที่ t ขนาดใดๆอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าในขณะที่เราใช้งานเนี่ย p ตัวนี้มันควรจะเป็นค่าที่เป็นช่วงยาวๆไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันต้องเลยใช้จำเป็นต้องใช้หลักทางสถิติมาเนี่ยไอ้หลักทางสถิติที่ใช้ก็คือ RMS ตัวนี้ก็คือ root mean square ตัวเนี้ยนะก็คือยกกำลังสองให้มันยกกำลังสองตัวไหนยกกำลังสองตัวนี้นะไม่ได้เกี่ยวกับกำลังสองตัวนี้นะเอาตัวเนี้ยนะครับยกกำลังสองแล้วก็ถอด square root นะครับแต่ก่อนที่จะถอด square root มีการเฉลี่ยไอ้คำว่าเฉลี่ยเนี่ยคือ mean นะมันก็เลยกลายเป็น RMS ตัวนี้นะก็นิยามไปนะครับว่า RMS ก็คือเป็นค่ารากที่สองของกำลังสองเฉลี่ยของอะไรครับกระแสไฟฟ้านะก็เป็นคำจำกัดความนะที่สร้างขึ้นว่ากระแสที่เราจะใช้ที่เราจะเห็นเนี่ยนะมันจะมีลักษณะเป็นกระแสที่มันเป็น RMS นะทีนี้นะฮะเมื่อกี้ p เท่ากับ i ใช่ไหมครับ p เท่ากับ ir p เท่ากับ i เล็กคูณกับ r เนี่ยนะแล้วก็บอกว่าแทนค่าไปแทนค่ามาแล้วก็กลายเป็น i นะ RMS นะจากสไลด์เมื่อกี้ใช่ไหมครับทีนี้นะครับถ้าสมมติเรากลับมาดูใหม่นะซึ่งไอ RMS เนี่ยครับมันเท่ากับ i max sin omega t ทั้งหมดยกกำลังสองถูกไหมฮะอันนี้เอาสมการเอามาจากสมการของสไลด์เมื่อกี้ทีนี้ใครบอกเฮ้ยตามสไลด์ถ้าอาจารย์ไม่ทันนะผมทิ้งสไลด์ไว้ใน Google Classroom แล้วนะก็ย้อนกลับไปดาวน์โหลดออกไปนะเซฟไม่ได้นะผมไม่มีเอกสารประกอบการสอนนะครับแต่ว่าเอาทำผมทำสไลด์เป็น PDF แล้วก็ไปทิ้งไว้ให้ดาวน์โหลดนะทีนี้ตัวนี้นะครับก็เป็นสายกำลังสองซึ่งมันได้มาจาก IMS กำลังสองตัวนี้นะจับยกกำลังสองแล้วก็จัดรูปสมการมันก็ได้เป็นรูปนี้ใช่ไหมทีนี้การที่เขาจัดรูปเป็นรูปนี้เพราะอะไรเพราะต้องการที่จะมาทำอะไรสักอย่างกับอะไรครับไซน์กำลังสองตัวนี้ใช่ไหมครับทีเนี้ยไซน์กำลังสองกับคอสกำลังสองโดยธรรมชาติมันเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะฮะถามว่าทำไมไซน์กำลังสองกับคอสกำลังสองไม่เท่ากันก็เพราะว่าถ้าสมมติถ้ารูปไซน์นะรูปไซน์มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วรูปคอสอ่ะรูปคอสมันเป็นอย่างนี้นะคอสอะไรนะมุมศูนย์ได้หนึ่งใช่ไหมรูปคอสมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะงั้นพอยกกำลังสองแล้วเนี่ยเอาสายยกกำลังสองกับคอสยกกำลังสองเนี่ยมันไม่เท่ากันถูกไหมโดยธรรมชาติเลยแต่ถ้าสมมติกราฟสายอันนี้ยาวไปนะครับยาวไปเรื่อยๆเลยกราฟคอสอันนี้ยาวไปเรื่อยๆเลยยาวไปเท่าไหร่อินฟินิตี้ใช่ไหมครับทั้งสองอันเลยยาวไปที่อินฟินิตี้เลยนะจริงๆแล้วมันอาจจะยาวไปสักประมาณเป็นพันเป็นสักหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยนะเราก็จะเห็นว่าถ้าจับค่ายกกำลังสองอันนี้เฉลี่ยนะครับก็คือยกกำลังสองของค่าในแต่ละจุดอ่ะคำว่ายกกำลังสองของค่าแต่ละจุดหมายความว่าไงหมายความว่าสมมติตรงจุดนี้นะครับผมจับนะครับมาเฉลี่ยตรงจุดนี้มันเฉลี่ยใช่ไหมครับค่าของมันก็เป็นไงครับก็กลายเป็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือยกกำลังสองใช่ไหมครับยกกำลังสองแล้วเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยก็ได้ประมาณเท่านี้ทีนี้มาถ้าสมมติดูค่าคอสใช่ไหมครับผมก็จับยกกำลังสองเฉลี่ยแล้วก็ทำการเฉลี่ยใช่ไหมครับทีนี้ถามว่าเฮ้ยทำไมค่ายกกำลังสองและไอ้ตรงเนี้ย
นะจากอยู่ในแดนลบทำไมถึงกลายเป็นบวกตรงนี้นะครับก็เพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่ายกกำลังสองอ่ะมันทำให้ค่าลบนะคูณกับลบมันก็กลายเป็นบวกถูกไหมไอ้ค่านี้ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับสูงขึ้นเพราะฉะนั้นพอผมตัดทำการเฉลี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็ได้เท่านี้สังเกตว่าความสูงของกราฟจากตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นศูนย์ขึ้นไปตรงเนี้ยนะกับตรงนี้เป็นศูนย์ขึ้นไปตรงเนี้ยนะมันจะมีค่าเท่ากันใช่ไหมครับมันจะมีค่าระยะเท่ากันเพราะงั้นเนี่ยฮะโดยในลักษณะที่มันมีจํานวนลูกคลื่นจํานวนมากแล้วเนี่ยฮะมันก็เลยทําให้สรุปได้ว่านะค่าทรายกําลังสองนะเฉลี่ยคำว่าเฉลี่ย AV นี่คือย่อมาจาก average นะไม่ใช่average หมายถึงว่าต้องการบอกว่าค่า AV ตรงเนี้ยนะแปลว่า average แปลว่าเฉลี่ยนะคอสกำลังสองตรงนี้คือแปลว่าเอาไอเอวีตรงนี้คือแปลว่าเอาเวอร์เรจแปลว่าเฉลี่ยนะก็เพราะฉะนั้นคือมันก็เลยทําให้เนี่ยนะครับจากนิยามตรงที่อธิบายเมื่อกี้เนี่ยนะฮะมันทําให้ไอค่าตรงเนี้ยนะครับมีความสูงเท่ากันมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นที่มาของว่าเอ๊ะทำไมทรายกำลังสองโอเมก้าทีนะเฉลี่ยถึงทําให้คอสกำลังสองโอเมก้าทีเฉลี่ยมีค่าเท่ากันทั้งๆที่โดยธรรมชาติแล้วเป็นไงครับคอสกำลังสองกับทรายกำลังสองมันไม่ได้เท่ากันถูกไหมแต่ถ้าสมมติเฉลี่ยแล้วระยะเวลามันยาวๆเนี่ยนะมันจะเท่ากันนะทีนี้นะครับและทีนี้นะเนื่องจากไซน์กำลังสองซีต้ากับคอสกำลังสองซีต้าเนี่ยนะเท่ากับหนึ่งแต่ว่าไอ้ตรงนี้มาจากไหนก็คือมาจากเรื่องของวงกลมหนึ่งหน่วยมาจากเรื่องของตรีโกณมิติซึ่งมันเป็นสมการที่เป็นไงครับเราต้องท่องต้องจํามานะที่มาผมก็ขอไม่อธิบายแล้วกันนะแต่สมการรูปนี้ต้องเห็นได้โดยทั่วไปเลยนะก็คือในเรื่องของคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับจะต้องรู้ว่าไซน์กำลังสองx บวกคอสกำลังสอง x จะเท่ากับ1หรือว่าไซน์กำลังสองซีต้าบวกคอสกำลังสองซีต้าเนี่ยเท่ากับ1อันนี้มีที่มามาก่อนหน้านี้แต่เนี้ยนะเพิ่งมาพิจารณาเมื่อไหร่เมื่อเจอเรื่องของกราฟที่มันเป็นไซน์กับคอสนะเพราะนั่นคือถามว่าได้สมการ2อันนี้มาแล้วทำอะไรก็เอาไปใช้ต่อนะก็เราเนื่องจากเราบอกว่าไซน์กำลังสองนะบวกคอสกำลังสองเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเราทำไงดีก็ไอสิ่งที่เพิ่งได้มานะทำให้ทุกอย่างมันเป็นค่าเฉลี่ยให้หมดนะบอกว่าเอ้าเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยนะไซน์กำลังสองถ้าเป็นค่าเฉลี่ยบวกกับคอสกำลังสองเป็นค่าเฉลี่ยมันก็ต้องเท่ากับหนึ่งสิใช่ไหมครับก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นทำไงต่อก็เอาคอสตัวนี้นะคอสกำลังสองเฉลี่ยเอาไซน์มาแทนเพราะผมบอกว่าจะเปลี่ยนในตรงเนี้ยให้เป็นคอสกำลังสองซีต้าแล้วก็เฉลี่ยนะวงเล็บปิดให้มันเป็นเฉลี่ยแล้วผมก็เอาไซน์กำลังสองซีต้าเฉลี่ยมาแทนด้วยนะก็คือคล้ายๆกับเอารูปเอาไซน์ตัวเนี้ยมาใส่ตรงนี้ถามว่าเอามาใส่ได้ไงก็เพราะว่าไอ้ไซน์ตัวนี้มันเท่ากับคอสตัวนี้ใช่ไหมครับก็แสดงไอ้คอสกำลังสองตัวนี้นะพอเราเปลี่ยนให้มันเป็นเฉลี่ยมันเท่ากับคอสกำลังสองเฉลี่ยตัวนี้ใช่ไหมมันเท่ากับไซน์กำลังสองตัวนี้เฉลี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นสองไซน์โอเมก้าทีเฉลี่ยแล้วก็ไอ้สมการนี้มันก็เลยกลายเป็นเท่ากับหนึ่งใช่ไหมครับมันก็เลยได้อะไรได้ว่าเอาตรงนี้มาคิดต่อเนี่ยเอาเฉพาะตรงนี้นะเนี่ยมาคิดต่อก็คือทำไงก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะก็คือเอา2มาหารใช่ไหมครับก็เลยได้ว่านะไซน์กำลัง2โอเมก้าทีเนี่ยเท่ากับไซน์กำลัง2โอเมก้าทีต้องบอกด้วยนะฮะว่าเฉลี่ยนะก็เท่ากับเซน102ใช่ไหมครับทีนี้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะประโยชน์ของมันก็คือเมื่อกี้นะเรามีไซน์กำลัง2โอเมก้าทีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะของคลื่นไซน์ที่มันยาวนะยาวมากๆไปแล้วเนี่ยนะมันทำให้เราสามารถเอาไซน์กำลังสองโอเมก้าทีเนี่ยเข้ามาแทนค่าในสมการตัวนี้ได้พอแทนค่าในสมการตัวนี้ได้ปรากฏว่าเอ้าเราเอาตัวนี้เข้าไปแทนไหมเอาตัวนี้เข้าไปแทนมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรใช่ไหมครับเราก็ต้องเอา1ส่วน2เข้าไปแทนในตรงนี้ใช่ไหมครับพอเอา1ส่วน2เข้าไปแทนในตรงนี้เนี่ยมันก็เลยจัดรูปสมการได้เป็นตรงนี้บางคนก็เอ๊ะยังงงอยู่เลยว่าเอ๊ะทำไมเอา1ส่วน2มาแทนค่าตรงนี้มันได้เป็นสมการนี้ได้ไงก็ตัด r ไง r ตัวนี้เท่ากันใช่ไหมความจริงตัดไปตั้งแต่ตอนแรกก็ไม่งงละนะเพราะฉะนั้นพอเท่ากันปุ๊บเนี่ยครับทางขวามันเป็น i กำลัง2นะแล้วก็หาร m ใช่ไหมครับที่มาของมันมาจากสไลด์ที่แล้วนะมาจากสไลด์ที่8นะครับเสร็จแล้วคราวนี้นะก็กลายเป็นได้2ตัวนี้มาเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นที่มาของทำไงครับจับสแควร์รูททั้ง2ข้างไอ้ทางซ้ายก็กลายเป็น i ที่เรียกว่า rmsนะทางขวาก็เป็น i max ส่วน square root 2นะเพราะฉะนั้นนะครับ i rms เนี่ยนะครับก็เลยเท่ากับ 0.707 i max เนี่ยความหมายตรงนี้เนี่ยนะครับในความหมายของตัวเนี้ยนะมันสื่อไปถึงอะไรครับสื่อไปถึงรูปนี้สื่อไปถึงรูปนี้ด้วยนะความหมายของมันคืออะไร
ถ้าไปดูนะไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันคือ iMac ใช่ไหมครับ iMac มันจะอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะตรงนี้มันก็คือ IRMS ใช่ไหมครับตรงเนี้ยเป็น iMac ส่วนตรงนี้เป็น IRMS นะซึ่งสังเกตว่าไอ IRMS เนี่ยนะครับค่ามันจะประมาณ0.7นะประมาณด้วยสายตาเลยเนี่ยตรงนี้มันคือ0.7ของค่า iMac นะก็คือหมายความว่า IRMS เนี่ยนะครับถ้าสมมติว่า iMac มันสูง100นะ IRMS จะสูงแค่70.7เซนนะถ้า iMac มันสูง100เซนนะฮะ IRMS มันจะสูง70.7เซนติเมตรนะแต่ทีนี้ที่ผมพูดแบบนี้ก็คือเพื่อให้เราเข้าใจถึง feeling ว่าเฮ้ยความรู้สึกของความแตกต่างระหว่าง iMac กับ IRMS เนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะและที่มาของมันก็คือมาจากการเฉลี่ยนะค่าของกราฟไซน์อันเนี้ยนะนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าเป็น VIMS ก็เช่นเดียวกันถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมทำอย่างเงี้ยก็เพราะอะไรครับเพราะ IRMS กับ VIMS เนี่ยนะมันก็มาจากสมการง่ายๆเลยก็คือ V เท่ากับ IR ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราจะเปลี่ยน IRMS กับ VIMS ทำไงเราก็เอาอะไรครับเอา I ไปคูณกับ R ซึ่งค่า R เนี่ยมันก็มีมาเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็แสดงว่าพอได้สมการนี้ทำไงเราก็เอา R มาคูณกลับไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็กลายเป็น VIMS เอา R มาคูณกลับไปตรงนี้ก็กลายเป็น VMax ใช่ไหมครับแล้วก็ข้างล่างก็ได้เป็น square root 2มา1ส่วน square root 2ก็ได้เป็น 0.707 ใช่ไหมครับก็กลายเป็นค่า VIMS นะก็เอาคร่าวๆว่าถ้าสมมติเรารู้ว่า VMax เป็นเท่าไหร่นะเราก็เป็นไงครับคูณด้วย 0.707 ก็ได้เป็นอะไรครับค่า VIMS นะของความต่างศักย์กับอะไรครับกระแสนะซึ่งค่าตรงนี้นะเป็นค่าที่บอกว่ามันคือค่าที่เอามิเตอร์ไปวัดนะเขาก็เลยบางทีเรียกว่าค่ามิเตอร์นะภาษาอังกฤษใช้ว่ามิเตอร์ value นะแล้วก็ effect บางทีก็เรียกว่า effective value นะคำว่า effective value นี่ก็จำยากหน่อยแต่ต้องก็ระวังไว้นะเพราะว่าบางทีก็จะไปเจอข้อสอบว่าค่าจงคำนวณค่ายังผลนะโดยกำหนดอะไรครับกำหนด IM มาให้คำนวณค่ากระแสเป็นที่เป็นค่ายังผลนะงงเลยนะมันคือค่าอะไรนะก็คือค่าอันนี้แหละเขากำหนด IMAX มาเราก็จับอะไรครับ 0.707 นะเราก็ได้เป็นค่ายังผลนะนี่ก็เป็น IRMS นี่ไงก็เป็นกระแสของค่ายังผลนะความต่างศักย์ที่เป็นค่ายังผลนะก็คือ VIMS นั่นเองหรือว่าความต่างศักย์ที่เป็นค่ามิเตอร์นะก็เป็นค่านี้นั่นเองแต่ถ้าสมมติถามเป็นกำหนดค่ายังผลมาให้นะเราจะไปหาค่าสูงสุดยังไงก็เป็นไงครับก็ใช้สมการนี้แล้วก็ย้ายข้างใช่ไหมครับก็ถ้ากำหนดค่ายังผลมาให้เราคำนวณ Vmax ก็คือเอา 0.707 ย้ายมาหาทางนี้นะฮะถามมั่วๆอีกหน่อยหนึ่ง 0.707 มันเท่ากับ square root 2ใช่ไหมไม่ใช่นะครับระวังดีๆนะหลายคนหลายครั้งทำผิดมากเลยก็คือเขียนสมการนี้กลายเป็น VRMS เท่ากับ square root 2 VM นะ VRMS เท่ากับ square root 2 VMax ผิดเลยนะครับผิดเลยจากควรที่จะได้คะแนนบ้างเป็น0ไปเลยนะต้องระวังนะ 0.707 เนี่ยมันเท่ากับ1ส่วน square root 2นะระวังนะครับก็ต่อมาเป็นเรื่องของการต่อตัวต้านทานนะเมื่อกี้นะฮะ2สไลด์เมื่อกี้3 4สไลด์เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรนะฮะความต่างศักย์และกระแสที่ทำให้เรารู้จักทั้งเรื่องของกระแส VRMS แล้วก็แนวทางในการคิดมาสมการสำคัญก็คือ2สมการสุดท้ายเมื่อกี้ที่จะต้องจำไว้ในหัวเลยนะจำที่มาของมันไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะหลักๆเลยเนี่ยตอนที่เราเรียนตอนที่เราทำข้อสอบตอนฟิสิกส์ปี1นะ101 102พวกเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ให้นั่งดีไรซ์สูตรนะครับแต่มันเป็นการนำสูตรมาใช้นะก็คือหมายถึงว่าเวลาเขาถามอะไรสักอย่างปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเอาสูตรตรงนั้นอ่ะมาใช้เลยนะครับอาจจะใช้มี 2-3 สเต็ปในการประยุกต์นิดหน่อยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะแต่ไม่ต้องไปนั่งดีไรซ์สูตรมายาวๆว่าเฮ้ยถ้าสมมติมันเริ่มจากสมการที่มันเป็นฟังก์ชันไซน์แล้วกลายมาเป็น IRMS ยังไงเนี่ยนะเราไม่ต้องไปนั่งถึงขนาดนั้นก็คือหมายความว่าเนี่ยให้เราจำ2สมการเนี้ยไว้ให้แม่นๆนะครับเพราะบางทีเขาก็จะถามกลับไปกลับมาว่าเฮ้ยตัวไหนเป็นตัวไหนกันแน่นะซึ่งที่มาตรงนี้เป็นไงครับที่มามันยาวมากเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ให้พิสูจน์นะแต่ว่าเนื่องจากผมหรือว่าอาจารย์หลายท่านก็ต้องพิสูจน์ให้ดูนะเพราะ
หลักการทางฟิสิกส์เนี่ยมันมาจากเรื่องของคณิตศาสตร์นะก็ต้องแสดงให้ดูว่ามันมายังไงนะทีนี้ต่อมานะครับเป็นเรื่องของการเอาตัวต้านทานนะครับตัวไหนเป็นตัวต้านทานตัวนี้ไหมเนี่ยตัวนี้ตัวต้านทานไหมไม่ใช่นะไอ้เครื่องหมายที่เขียนแบบนี้เนี่ยไอ้ตัวหนอนๆแบบนี้นะไอ้ตัวแบบนี้มันคืออะไรเนี่ยสังเกตดูดีๆตอนที่เราวาดสมมติมีขึ้นทรายขึ้นทรายเนี่ยเราวาดแบบนี้ใช่ไหมขึ้นคอร์สว่าไงนะเราวาดแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยขึ้นคอร์สสังเกตดูดีๆนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นฟังก์ชันขึ้นรูปทรายใช่ไหมครับบางคนมองเหมือนตัวหนอนบางคนมองเหมือนไส้เดือนเหมือนตัวงูอะไรเงี้ยแล้วก็ถามไปถามมาก็กลายเป็นตัวต้านทานไปนะบางคนคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นตัวต้านทานไปได้ไงนะมีนะครับหมายความว่ามีนักศึกษาหลายคนที่ตอบมาว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคือตัวต้านทานซึ่งก็แปลกใจนะก็คือเอาว่าตรงเนี้ยนะครับก็คือแหล่งกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนั่นเองใช่มั้ยครับซึ่งมันก็คือตัวไดนาโมนั่นเองใช่มั้ยครับอันนี้ถ้าถามลึกๆไปหน่อยนึงนะแบบนี้เป็นไฟฟ้ากี่เฟสนะแบบเนี้ยเป็นไฟฟ้าเฟสเดียวนะก็คือถ้าสมมติมันมีไฟฟ้า2เฟสนะครับก็จะมีคลื่นสาย2เส้นใช่ไหมครับถ้าเป็นไฟฟ้า3เฟสนะก็จะเป็นคลื่นสาย3เส้นแบบนี้ทีนี้พื้นฐานเลยก็คือเฟสเดียวนะทีนี้เรื่องของเฟสหรือว่าเรื่องของนิวตันอะไรนี้ก็ยังไม่ได้สอนนะเพราะว่าบทนี้เขาจะให้สอนเฉพาะเรื่องของไฟฟ้ากระแสสลับที่มันเป็นเฟสเดียวพอนะก็คือคล้ายๆกับไฟฟ้ากระแสสลับที่เราใช้ในตามบ้านนะก็กลายเป็นว่าตรงนี้คือไฟฟ้ากระแสสลับตัวต้านทานน่ะตัวต้านทานคือตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยนะตัวต้านทานคือตรงนี้นะฮะก็จะมีค่าสัญลักษณ์เป็น R นะเขียนไว้แล้ว VR ตรงนี้คืออะไรก็คือความต่างศักย์ที่ค่อม R ซึ่งณขณะเวลาใดๆที่เวลา T เนี่ยมันก็ต้องเท่ากับแหล่งเคลื่อนไฟฟ้าที่มันออกมาจากอะไรครับออกมาจากแหล่งไฟฟ้ากระแสสลับใช่ไหมครับทีนี้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยนะเท่ากับ VR ซึ่ง VR ตัวนี้จริงๆมันคือ V อ่ะเรามองให้มันเป็นคือ V อ่ะแต่ว่าเขาห้อย R เพื่อให้ชัวร์ว่าเออไอ้ตรงเนี้ยนะเราโฟกัสไปที่ R นะทีนี้ถามว่าเฮ้ยแสดงว่าแบบเนี้ยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อเข้าไปในวงจรตัวอื่นก็ต้องมีสัญลักษณ์อื่นด้วยสิใช่แต่ณขณะนี้เราเรียนเฉพาะ R อย่างเดียวใช่ไหมครับก็เลยพูดถึง VR ไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะมานะเดี๋ยว C มันจะมาเดี๋ยวL มันจะมาละแต่คราวนี้เอา R ให้เข้าใจก่อนนะเอปซิลอนตัวนี้คือแรงเคลื่อนไฟฟ้านะแล้วก็ความต่างศักย์ค่อมซึ่งสังเกตว่าความต่างศักย์ค่อมเนี่ยนะค่อมอะไรค่อม R นะบางคนบอกเฮ้ยค่อมเนี่ยไอ้เส้นป่าตัวนี้มันต้องครอบอยู่ตรงนี้สิก็ใช่แต่ว่าเนื่องจากไอ้ตรงเนี้ยนะเป็นเส้นลวดที่มันต่อถึงกันใช่ไหมครับเส้นลวดที่ต่อถึงกันเพราะงั้นคุณค่อมตรงนี้เราจะค่อมตรงนี้หรือมาค่อมตรงนี้หรือมาค่อมตรงนี้มันก็ยังเป็นความต่างศักย์ที่ค่อม R อยู่ดีซึ่งมันก็เท่ากับนะครับแหล่งเคลื่อนไฟฟ้าอยู่ดีนะที่ขณะเวลาใดๆนะแต่ถ้าสมมุติมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างอื่นอยู่ด้วยก็ต้องระวังให้ดีว่าคล่อมตรงไหนนะอันนั้นคล่อมมั่วไม่ได้นะครับแต่คราวนี้นะคล่อมตรงไหนก็ได้นะครับทีนี้มาดูที่สมการนะก็เป็น V เท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดใช่ไหมครับ EM ตัวนี้คือ EM ตัวนี้หน่วยเป็นอะไรนะ EM ตรงนี้หน่วยเป็นโวลต์ใช่ไหมครับเพราะมันคือแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดนะแล้วก็ sin ω t ทีนี้ v ตัวนี้นะเรารู้ว่ามันเป็น v ขณะใดๆใช่มั้ยครับ epsilon ตัวนี้เป็นขณะใดๆมั้ยก็ต้องเป็นขณะใดๆตอนที่เรามองเนี่ยบางทีเรามองเห็นแค่ epsilon เฉยๆแต่เราต้องจินตนาการให้ออกว่าจริงๆมันคือ epsilon แล้วก็มี t อยู่ด้วยใช่มั้ยครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือ vr แล้วก็มีวงเล็บ t อยู่ด้วยก็คือเป็นขณะใดๆเพราะเป็นไงครับมันขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของ t ใช่มั้ยครับฟังก์ชันของ ω t ตัวเนี้ยนะเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยต้องระวังให้ดีว่าไอ้ตอนที่เราจินตนาการถึงวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดถึงขณะใดๆก็คือจะต้องนึกถึง t ตัวนี้เสมอไอ้ v ไอ้ epsilon พวกเนี้ยนะมันจะต้องเป็นฟังก์ชันของ t เสมอแต่ทีเนี้ยในทางไฟฟ้าเป็นไงครับเราก็มักจะเขียนละไว้นะครับเขียนละไว้ก็คือในสถานที่ที่เป็นไงครับบางคนก็ลืมไปแล้วบางคนก็ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเฮ้ยไปคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือโวลต์ที่นิ่งๆเอปซิลอนตัวนี้เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่นิ่งๆก็มันถามว่าคือในความลึกๆแล้วมันไม่มีใครไปถามหรอกแต่ว่าหมายความว่าเราก็ต้องจินตนาการให้ถึงว่าเออตรงเนี้ยในความเป็นจริงมันเป็นไงมันไม่ได้อยู่นิ่งมันเป็นคลื่นคลื่นน่ะคลื่นแบบไหนคลื่นแบบตัวเนี้ยนะคลื่นแบบรูปทรายตัวเนี้ยนะก็กลายเป็นอันนี้ก็คือเป็นค่าที่มันเป็นสมการที่บอกถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างอะไรครับความต่างศักย์กับแรงเคลื่อนไฟฟ้าก็เอาง่ายๆว่าถ้ามุดมันมีแค่ R ตัวเดียวเนี่ยนะครับความต่างศักย์ค่อมเนี่ยมันเท่ากับเอปซิลอนนั่นเองใช่ไหมครับแล้วก็ใช้สมการความสัมพันธ์ระหว่างอะไรครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดไซน์โอเมก้าทีเอามาคิดนะคิดหาอะไรสมมุติเราจะคิดหา R ใช่ไหมครับเราก็เอาอะไรครับหาโดยใช้สมการลักษณะแบบนี้นะถ้าสมมติหากระแสขณะใดๆไอ้ตัวถ้าไอเป็นตัวใหญ่แบบเนี้ยนะเป็นกระแสเป็นกระแสอะไรแบบนี้เป็นกระแสขณะใดๆหรือว่าเป็นกระแสเมื่อไหร่อันนี้เป็น i max นะอันนี้ไม่ใช่ i ขณะใดๆ i ตัวนี้เป็นฟังก์ชันของ t ไหม i ตัวนี้ไม่ได้เป็นฟังก์ชันของ t ใช่ไหมครับแต่ i ตัวเล็กเนี่ยนะเป็นฟังก์ชันของ t นะ i ตัวนี้เป็น i สูงสุดซึ่งค่าสูงสุดมีอยู่ค่าเดียวในฟังก์ชันสายฟังก์ชันหนึ่งนะแต่มันจะเท่ากันทุกลูกคลื่นใช่ไหมครับก็เอาว่าอันนี้เป็นค่าสูงสุดทีนี้นะครับเขาใช้ความสัมพันธ์ว่าถ้าเอาตัวนี้นะครับเฉพาะตัวนี้นะมาหาร R มันจะได้ I max เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเขาจะหาลักษณะของอะไรครับฟังก์ชันของกระแสมันจะเป็นยังไงนะมันก็จะได้เป็น I เท่ากับ I max sin ω ถามว่าทำไมก็เพราะว่าจับไอ้ตัวเนี้ยย้ายอะไรครับย้าย R ตัวนี้มาหารแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดใช่ไหมครับก็ได้เป็นตัวนี้ใช่ไหมครับมันก็เลยได้เป็น I max อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่ได้ยากนะก็คือจับบรรทัดนี้แทนค่า I max เข้าไปตรงนี้โดยการย้าย R มาหารตรงนี้ใช่ไหมครับหารแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดเนี่ยนะก็จะได้เป็นสมการนี้ออกมาก็คือเอาว่าถ้าสมมุติเรามีแหล่งนะแหล่งผลิตไฟฟ้ากระแสสลับอยู่แล้วเป็นไงเอา R มาต่อนะปรากฏว่าส่วนที่สำคัญที่ต้องเข้าใจเลยก็คือสมการบรรทัดนี้กับสมการบรรทัดนี้นะถามว่าทำไมต้องโฟกัสเป็นที่บรรทัดนี้ละจานทำไมต้องโฟกัสบรรทัดนี้ละจานนะก็เพราะว่าสิ่งสำคัญในการนำเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ามาต่อในวงจรสิ่งจำเป็นต้องพิจารณาก็คือโวลต์กับกระแสถูกไหมครับโวลต์คือค่านี้ซึ่งก็คือค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดนั่นเองซึ่งเราก็รู้มาแล้วว่ามันเป็นสมการอันนี้รู้มาจากไหนรู้มาจากตอนเริ่มต้นของบทนะบทนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความต่างศักย์ค่อมอะไรข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่ากับฟังก์ชันสายใช่ไหมครับคูณกับค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดค่ากระแสเท่ากับฟังก์ชันสายคูณแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดอ่ะอันนี้นะสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสไปนะสิ่งที่เราจะต้องจำให้แม่นนะก็คือเป็นฟังก์ชันสายเหมือนกันนะซึ่งในทางคณิตศาสตร์นะหรือทางตรีโกณมิติเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นไงครับมีสิ่งที่เรียกว่าเฟสตรงกันนะมีเฟสตรงกันเฮ้ยเฟสคืออะไรคำนี้ไม่เคยได้ยินได้ยินแต่ Facebook นะแต่ว่าคำว่าเฟสไม่เคยได้ยินนะปกคือเฟสมันก็คือมุมนั่นเองนะครับเฟสมันก็คือมุมนะจำง่ายๆว่ามันคือมุมนะเฟสตรงกันเอ๊ะมันตรงกันยังไงอ่ะก็คือหมายความว่าเราบอกว่าเนี่ยโวลต์นะอันนี้คือกระแสนะคือค่าที่เราโฟกัสไซน์ของมุมนะมุมเฟสใช่ไหมครับไซน์ของมุมเฟสใช่ไหมครับทีนี้บางคนก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆมุมอ่ะมันมีอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นค่าตรงนี้ที่บวกเข้าไปอันนี้จะเรียกว่าเฟสนะอันจะเรียกว่าเฟสนะแบบเนี้ยแบบนี้ก็ได้แต่ทีนี้ถ้าสมมติเราจะเขียนสมการไปแบบนี้เลยก็แสดงว่าไอ้เฟสตัวนี้เป็นไงครับมุมเฟสตรงนี้ใช้สัญลักษณ์เป็นไฟนะสัญลักษณ์แบบนี้เฉยๆเนี่ยเราจะเรียกว่าสัญลักษณ์ไฟบางที่ก็เรียกว่าฟีก็แล้วแต่นะแต่ผมเรียกว่าไฟไปแล้วกันนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเขียนสมการแบบนี้ก็แสดงว่ามุมไฟตัวนี้ที่บวกเข้าไปเนี่ยมันจะต้องมีค่าเป็นเท่าไหร่เป็น0ใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้ก็เป็น0ก็แสดงว่าตรงนี้นะเฟสเนี่ยมันจะมีค่าเป็นมุมตัวเนี้ยนะจะมีค่าเป็นโอเมก้าทีอันนี้ก็โอเมก้าทีในฟังก์ชันสมการที่เป็นคลื่นรูปสายแบบเนี้ยเรียกว่าเฟสตรงกันใช่ไหมครับทีนี้ผมขอลบตรงนี้ไปก่อนนะเพราะไม่งั้นผมคิดว่าหลายคนน่าจะงงนะก็เอาว่ายังไงเอาว่าถ้าสมมติเป็นไซน์และโอเมก้าทีของอะไรครับความต่างศักย์กับไซน์และโอเมก้าทีของกระแสแบบนี้เรียกว่าเฟสตรงกันนะก็คือมีทิศทางของอะไรครับพูดว่าทิศทางก็งงอีกนะเพราะอะไรคือเอาว่าแบบนี้เรียกว่าเฟสตรงกันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปอธิบายหลังจากนี้ว่าตอนที่เฟสตรงกันมุมมันจะมีทิศทางไปทางไหนเอาไว้อธิบายทีหลังนะทีนี้นะครับอันนี้นะมาพูดถึงคำว่าเฟสตรงกันแล้วกันนะครับ
คำว่าเฟสตรงกันอธิบายด้วยสไลด์นี้ได้นะคำว่าเฟสตรงกันก็คือเมื่อกี้ทั้งสองอันนะ V คืออันนี้ใช่ไหมครับความต่างศักย์คืออันนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยความต่างศักย์คือเส้นสีส้มส่วนกระแสนะคือเส้นสีชมพูนะเส้นสีส้มอันนี้มีฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันคลื่นรูปทรายใช่ไหมครับดูยังไงเป็นคลื่นรูปทรายผมเรียนมาตั้งนานแล้วผมยังไม่รู้เลยนะก็คือดูยังไงครับทรายศูนย์เท่ากับศูนย์ใช่ไหมทรายศูนย์องศาเท่ากับศูนย์ใช่ไหมทรายเก้าสิบเอ๊ะ90อยู่ตรงไหนในฟังก์ชันคลื่นแบบนี้นะก็คือตรงเนี้ยคือศูนย์องศาตรงนี้90ตรงนี้180ตรงนี้270ตรงนี้คือตรงนี้ก็คือ360ใช่ไหมครับทรายศูนย์ได้หนึ่งนะทรายเก้าสิบได้ค่าสูงสุดทรายเท่าไหร่ครับ180ได้ศูนย์ทราย270ได้ลบนะเพราะคือเห็นภาพแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหรือถ้าสมมติมันออกมาจากกราฟที่มันออกมาจากจุดออริจินอ่ะนะอันนี้เป็นฟังก์ชันคลื่นรูปทรายแต่ถ้าสมมติกราฟที่มันเริ่มต้นเป็นไงครับเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วก็จบที่ตรงนี้นะหนึ่งลูกคลื่นแล้วมันจบแบบเนี้ยนะเป็นฟังก์ชันคลื่นรูปอะไรครับลูกคอร์สใช่ไหมครับพอฟังก์ชันคลื่นรูปต่อไปมันก็เป็นแบบนี้อีกนะแล้วก็จุดศูนย์ศูนย์อยู่ตรงเนี้ยนะแบบเนี้ยนะเป็นฟังก์ชันคลื่นรูปคอร์สแต่ถ้าสมมติมันเริ่มต้นออกมานะเริ่มต้นออกมาจากตรงนี้นะครับศูนย์ก่อนแล้วก็ลงมาอย่างนี้แล้วจบแบบเนี้ยนะจบหนึ่งลูกที่ศูนย์เนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์ตรงนี้ก็เป็นศูนย์เนี่ยนะซึ่งก็คือตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยนะครับแบบนี้นะเรียกว่าฟังก์ชันคลื่นรูปทรายนะอันนี้อธิบายสำหรับคนไม่รู้นะแต่ว่าถ้าคนที่รู้แล้วก็รู้แล้วนะทีนี้แบบเนี้ยเราเรียกว่าเฟสตรงกันนะครับก็คือมุมเมื่อกี้พอเราบอกว่าเฟสตรงกันก็คือมุมที่มันอยู่ในอะไรครับมุมที่มันอยู่ในฟังก์ชันทรายอ่ะนะจะมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นลักษณะของอะไรครับลักษณะของกราฟเนี่ยจะตรงกันพอดีก็คือพีคตรงกับพีคจุดที่เป็นศูนย์ตรงกันจุดที่มันเป็นพีคด้านบวกก็ตรงกันลักษณะแบบนี้เรียกว่าเฟสตรงกันทีนี้เอาแล้วรูปขวามันคืออะไรรูปซ้ายก็กราฟรูปขวาก็กราฟแล้วอาจารย์จะวาดยังไงกันแน่นะรูปซ้ายเนี่ยนะครับมันคือกราฟที่แสดงของการแปลค่าของอะไรครับความต่างศักย์และกระแสตามเวลาแต่คราวนี้นะครับรูปขวาอาจจะเป็นสิ่งใหม่สำหรับใครหลายๆคนนะรูปขวาเขาจะเรียกว่าเฟสไดอะแกรมคำว่าเฟสแปลว่ามุมใช่ไหมครับอาจจะแปลว่าอย่างอื่นด้วยก็ได้นะแต่ในเรื่องนี้ควรแปลว่ามุมนะเฟสไดอะแกรมแปลว่าอะไรนะครับก็คือเป็นแผนภาพที่แสดงเรื่องมุมนะโดยที่ใช้นะครับใช้อะไรใช้ขนาดของลูกศรเนี่ยแทนขนาดของค่านะอย่างเช่นถ้าสมมติ i ต่ำนะเอ้ย i สูงก็ใช้ i มีค่ายาวๆใช่ไหมครับไอเส้นเวกเตอร์ตัวเนี้ยถามว่ามันเป็นเวกเตอร์ไหมคือลึกๆแล้วมันเป็นเวกเตอร์อ่ะแต่ขอให้พิจารณาเป็นลูกศรไว้ก่อนนะอย่าไปพูดถึงเวกเตอร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะไปไกลนะพอยต์คือลูกศรอันนี้จะยาวกว่าแสดงถึงค่าของอะไรครับกระแสที่มันสูงกว่าใช่ไหมครับค่าอะไรครับโวลต์มันต่ำกว่านะแสดงค่าถึงเส้นของโวลต์ที่มันมาจากกราฟทรายที่ต่ำกว่านะแกนนอนเป็นอะไรแกนตั้งเป็นอะไรนะดูก่อนนะแกนนอนเป็นอะไรแกนตั้งเป็นอะไรซึ่งตรงนี้มันจะเป็นคีย์ที่บอกว่าคือมันคือเฟสไดอะแกรมแกนนอนไม่มีค่าแกนตั้งอ๋อแกนตั้งเป็นอะไรครับแกนตั้งเนี่ยถ้าสมมติเป็นแกนตั้งเนี่ยมันคือความสูงตรงนี้นะมีถ้ามีระยะเนี่ยนะถ้ามีระยะมันคือระยะความระยะของค่าขณะใดๆนะของค่าขณะใดๆของความต่างศักย์บ้างละของอะไรครับของกระแสบ้างละแต่ได้มาจากอะไรครับการแตกค่าทรายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าสมมติมันมีเส้นนะที่เป็นลูกศรตัวนี้ที่มีมุมโอเมก้าอยู่ตรงนี้นะมีมุมซีต้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแตกมาเป็นฟังก์ชันทรายแล้วมันจะเป็นค่านี้เพราะฉะนั้นตอนที่มันเป็นฟังก์ชันทรายเนี่ยในเฟสไดอะแกรมจะโฟกัสไปที่แนวตั้งใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นฟังก์ชันเฟสไดอะแกรมที่เป็นค่าคอสจะโฟกัสไปที่ไหนจะโฟกัสไปที่แกนนอนนะเพราะฉะนั้นมุมนะมันก็เลยนับจากอะไรครับนับจากแกนนอนขึ้นไปใช่ไหมครับนับจากแกนนอนทางขวาขึ้นไปแบบนี้ซึ่งถ้าสมมติเราดูดีๆอ๋อจริงๆมันคือเรื่องของทรงวงกลม1หน่วยนั่นเองถูกไหมครับวงกลม1หน่วยที่เราเรียนกันในเรื่องของตรีโกณมิตินะฮะก็คือถ้าสมมติลูกศรมันชี้มาแนวราบแบบนี้มุมก็เป็นเท่าไหร่ก็เป็น0นะถ้าสมมติลูกศรชี้ไปแนวตั้งตรงนี้มุมก็เป็น90ถ้าลูกศรชี้มาทางนี้ก็เป็นไงครับลูกศรตรงนี้นะชี้มาทางนี้มุมก็เป็น180ใช่ไหมครับ
ซึ่งพอแตกเข้ามาอยู่ในแนวแกนตั้งแล้วก็ต้องแตกออกมาเป็นค่าสายใช่ไหมครับถ้าสมมติลูกศรชี้ลงมาล่ะนะถ้าสมมติมันวนรอบมาทางนี้นะมันก็เป็นมุมใช่ไหมครับมุมขึ้นไปสูงถึงนะครับอย่างก็เป็น0 90 180 270แล้วก็360นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยได้ว่าลักษณะของรูป B นะเป็นเฟสไดอะแกรมซึ่งไอ้ตรงที่ผมบอกว่าเฟสเดียวกันเนี่ยนะไอ้ตอนที่เราวาดเป็นกราฟสายนะเป็นสายเคิร์ฟเนี่ยนะครับสังเกตว่าจุดพีคจุด0จุดพีคด้านล่างเนี่ยเท่ากันแต่พอมาเป็นวาดเป็นเฟสไดอะแกรมเป็นไงครับทิศทางของลูกศรที่แสดงเนี่ยจะมีทิศทางเดียวกันโดยที่ตรงเนี้ยนะเป็นจุดหมุนนะจุดหมุนมันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ทีนี้ไอ้ตัวมุมนะมุมมันก็ต้องกระดกขึ้นไปเท่ากันนะอันนี้เรียกว่าเฟสตรงกันนะทิศทางในการหมุนนะสังเกตนะครับมันหมุนไปทางนี้นะแต่ว่าหมุนกลับไปทางนี้ได้ไหมก็ได้แต่มุมต้องเป็นไงครับติดลบนะมุมต้องติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าจะหมุนไปทางนี้มุมเป็นบวกนะครับทิศทางของการหมุนทางนี้มุมเป็นบวกนะก็คือหมุนก็คือเรื่องของเอาว่ามันคือเรื่องของวงกลม1หน่วยนั่นเองนะที่คิดค่าของมุมแล้วกลายเป็นเรื่องของสายคอสแทนออกมาแบบนี้เรียกว่านะครับเป็นเฟสตรงกันก็เอาว่าถ้าเป็นตัวด้านทางตัวเดียวนะเฟสตรงกันนะครับนะชื่อของมันก็คือ phasor diagram ที่เป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็แผนผังเฟสลักษณะแบบนี้เรียกว่าคลื่นที่มีเฟสเดียวกันนะทีนี้มาที่ตัวเหนี่ยวนำนะครับตัวเหนี่ยวนำเนี่ยก็จะมีอะไรครับลักษณะสัญลักษณ์เป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะทีเนี้ยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นตัวเหนี่ยวนำสิ่งนี้มันแตกต่างคืออะไรก็คือเรามีเรื่องของกฎของนักวิทยาศาสตร์คนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยนะสังเกตนะครับการที่เราพิจารณาว่ามันเป็นเฟสเดียวกันเป็นเฟสต่างกันไปอะไรยังไงหรือไม่เนี่ยเราพิจารณาจากค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าก่อนแล้วเดี๋ยวผลที่มันเป็นกระแสมันจะออกมาพอผลที่มันเป็นกระแสออกมาปุ๊บเราก็ค่อยพิจารณาว่าเฟสมันจะนำมันจะตามหรือว่าเฟสมันจะอยู่ที่เฟสเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ไอ้ตัวต้นทางเนี่ยเราก็เริ่มกระบวนการจากอะไรครับเริ่มกระบวนการจากฟังก์ชันของแรงเคลื่อนไฟฟ้าก่อนใช่ไหมครับแล้วก็นั่งดีไลท์ไปเรื่อยๆนะบางคนก็ตอนทำข้อสอบก็นั่งดีไลท์ไปเรื่อยๆนะบางทีมันก็ไม่ทันนะแนะนำว่าให้จำสมการตอนสุดท้ายนะไปใช้นะทีนี้มาดูก่อนนะตอนเรียนเนี่ยเราต้องเข้าใจใช่ไหมครับว่ามันมายังไงมันมีที่ไปยังไงแต่ว่าถ้าสมมติเรามีเวลาก็ค่อยไปนั่งดีไลท์เอานะทีนี้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยมันเท่ากับเท่านี้ถูกไหมครับมันเท่ากับเท่านี้อยู่แล้วเฮ้ยแล้วทำไมคราวนี้ถึงเปลี่ยน v ที่เคยห้อย r ไอตอนที่ตัวนี้เป็น r คราวนี้ไอตัวนี้กลายเป็น l ใช่ไหมV ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น VL ใช่ไหมครับถามว่ามันเท่ากับ VR ไหมโดยสมการแล้วเท่ากันแต่มันคราวนี้เป็นไงครับมันจะไปมีผลต่อกระแสละใช่ไหมครับทีนี้กระแสมันจะเป็นยังไงอ่ะก็ต้องดูต่อไปใช่ไหมครับกระแสนะถ้าสมมติเป็นเรื่องของตัวเหนี่ยวนำเนี่ยนะปรากฏว่ากระแสนะมันจะไม่ตรงอยู่กับตัวเหนี่ยวนำพอดีนั่นหมายความว่าถ้าสมมติวัดนะครับวัดความต่างศักย์ครอบตรงนี้เนี่ยนะไอตอนที่มันมีกระแสเยอะๆนะกับตอนที่มันมีโวลต์เยอะๆมันจะอยู่ไม่ตรงกันนะโดยที่ตอนที่มันมีโวลต์เยอะๆกระแสเป็นไงครับกระแสเป็น0นะตอนที่มันมีโวลต์เป็น0นะกระแสอาจจะกลายเป็นกระแสสูงสุดหรือกลายเป็นกระแสต่ำสุดก็ได้นะเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติเราวัดความต่างศักย์ขนาดใดๆกับโวลต์กระแสความต่างศักย์ขนาดใดๆกับกระแสขนาดใดๆนะก็กลายเป็นลักษณะของฟังก์ชันคลื่นสายที่เป็นไงครับถ้าดูดีๆกราฟสายเริ่มต้นที่0ใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้นี่คือ1ลูกกราฟสายของกระแสบอกว่าเริ่มต้นที่0นะอยู่ตรงนี้คือ1ลูกใช่ไหมครับฟังก์ชันแบบนี้เนี่ยนะอันไหนที่มันอยู่ใกล้จุดออริจินมากกว่ากันใกล้จุด00ตรงนี้มากกว่ากันนะก็คือกราฟสายที่มันเป็นโวลต์ใช่ไหมครับอันนี้เป็นสาเหตุที่การที่จะเข้าใจเรื่องนี้นะเราจะพิจารณาที่ฟังก์ชันสายของความต่างศักย์ไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นพอมันอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ยังไงได้ว่านะฟังก์ชันคลื่นรูปสายของอะไรครับความต่างศักย์นะเส้นสีส้มเป็นความต่างศักย์นะนำใช่ไหมครับนำเพราะอะไรครับเพราะมันถึง0ก่อนมันถึงออริจินก่อนใช่ไหมครับนำอะไรอยู่นำกระแสอยู่
ใช่ไหมครับเพราะเนี่ยนะต้องใช้เวลาอีกเท่ากับช่วงนี้มันถึงจะมาถึงออริจินใช่ไหมครับนะก็คือไอ้ลูกนี้นะอันนี้ไอ้คลื่นทรายลูกนี้นะมันตามคลื่นลูกนี้อยู่ใช่ไหมครับนะตามสีส้มอยู่เท่าไหร่อยู่จากตรงนี้มาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งถ้าสมมติเราเรียนตรีโกณมิติมาแม่นๆดูรูปปุ๊บเนี่ยเราก็รู้เลยอ๋อมันนําอยู่90องศานั่นเองอะไรนําอะไรอยู่นะความต่างสัดนํากระแสอยู่ใช่ไหมครับเพราะคือพูดถึงจุดออริจินใช่ไหมครับว่าไอ้ตัวไหนที่เข้าถึงจุดออริจินได้ถึงก่อนใช่ไหมครับก็แสดงว่าความต่างสัดเนี่ยนํากระแสอยู่90องศาใช่ไหมครับซึ่งเมื่อกี้มันก็เลยกลับไปแตกต่างกันกับอะไรครับกลับไปแตกต่างกับเรื่องของไอ้ตัวความต้านทานที่ต่อเข้าไปในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับใช่ไหมครับทีนี้พอเราวาดวงกลม1หน่วยเมื่อกี้วาดอะไรนะเฟสไดอะแกรมนะเฟสไดอะแกรมหรือแผนผังเฟสเนี่ยนะเราก็จะพบว่าความต่างสักเนี่ยนะครับมันมีค่าเท่าเดิมเพราะอะไรครับเพราะเราเริ่มต้นด้วยสมการของความต่างสักฟังก์ชันไซน์นะของวงกลม1หน่วยตรงนี้ยังเป็นโอเมก้าทีอยู่แต่คราวนี้นะปรากฏว่า IIMS จากเดิมถ้าเป็นตัวต้านทานมันเป็นไงครับเป็นแนวเดียวกันแต่พอมาเป็นตัวเหนี่ยวนำปรากฏว่าคำนี้แผนผังเฟสชี้ลงมาอยู่ทางนี้เพราะอะไรครับเพราะมันตามอยู่เฮ้ยเมื่อกี้อาจารย์บอกตรงนี้นำทำไมอ่ะแล้วทำไมตรงนี้มันตามอ่ะนะเมื่อกี้ที่บอกว่าไอ้ตรงนี้มันนำมันคืออะไรนำผมบอกว่าโวลต์นำใช่ไหมครับแต่คราวนี้บอกว่าตามบอกว่าอะไรตามบอกว่ากระแสตามก็ถูกแล้วไงก็แสดงว่าณนะวงจรของอะไรครับตัวเหนี่ยวนำเนี่ยนะโวลต์อ่ะจะนำแต่กระแสมันตามถูกไหมครับเพราะอะไรครับเพราะดูในนี้เราก็รู้แล้วเนี่ยนะโวลต์เนี่ยนำมาถึงออริจินก่อนแต่ว่านะครับกระแสเนี่ยนะตามมานะมันก็เลยได้เป็นภาพของไดอะแกรมเราเปลี่ยนไดอะแกรมเป็นแบบนี้ทีนี้ถามว่าบางคนก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะก็ต้องลองนะกลับไปศึกษาเรื่องของวงกลม1หน่วยแล้วก็เอากราฟทั้ง2อันนะทั้ง2เส้นเอาโวลต์เนี่ยนะครับมาพล็อตให้เป็นกราฟสายเอากระแสมาพล็อตให้เป็นกราฟสายนะครับเราก็จะรู้ว่าอ๋อไอการที่ฟังก์ชันสายเนี่ยมันตามกันอยู่เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรนะก็เลยกลายเป็นว่านะถ้าสมมุติเราเข้าใจเรื่องของเฟสไดอะแกรมแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันของสายตัวเนี้ยนะเราก็จะเข้าใจว่าไอคำว่าตามกับคำว่านำเนี่ยความหมายของมันคืออะไรนะก็เอาว่านะครับพอมันเป็นตัวเหนี่ยวนำนะครับปรากฏว่าเป็นไงความต่างสักนำใช่ไหมครับความต่างสักนำกระแสอยู่90องศานะก็เลยกลายเป็นที่มานะทีนี้พอมันยังไม่จบนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราต้องมาคิดกระแสให้ได้นะว่ากระแสเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะเป็นยังไงนะก็มีสมการยาวเลยคราวนี้นะเดี๋ยวมาลองดูทีละตัวนะเราเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับเพราะตอนนี้นะเหมือนกับทุกตัวเลยเหมือนกับตัวต้านทานตัวเหนี่ยวนำก็เหมือนกันนะเหมือนกับตัวเก็บประจุไหมก็เหมือนใช่ไหมครับไอสมการเริ่มต้นเนี่ยทีนี้นะครับเนื่องจากว่านะ IL ตัวนี้นะครับ V นะครับมันเท่ากับ IL ใช่ไหมครับเราเรียนรู้มาว่า V เท่ากับ IL มาจากไหนมาจากที่ไหนไม่รู้อะแต่เป็นเรื่องไฟฟ้าทุกคนต้องจำได้ใช่ไหมครับ V เท่ากับ IL ใช่ไหมครับก็กลายเป็นว่าตอนที่เราเขียน L ขนาดใดๆมันเป็นแบบนี้เราก็จับดิฟเข้าไปนะดิฟทีไอตรงนี้นะก็ยังเป็นตัวเดิมใช่ไหมครับเพราะเราต้องหาการเปลี่ยนแปลงของกระแสขนาดใดๆคูณกับ L นะจากนั้นนะแล้วก็ทำไงเอาดีทีนะไปไว้ทางขวาก็คือก็กลายเป็นรูปสมการแบบนี้ใช่ไหมครับจากนั้นทำไงก็อินดิเกตนะเพราะว่าไอ้ไอตัวนี้เป็นกระแสขนาดใดๆใช่ไหมครับไอตัวนี้เป็นกระแสขนาดใดๆเราจะรู้กระแสตลอดระยะเวลาก็เป็นไงครับก็ต้องอินดิเกตขนาดใดๆซึ่งไอ้คำว่าขนาดใดๆเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงสั้นๆใช่ไหมครับก็ต้องอินดิเกตไปและตรงนี้มันก็เท่ากับกระแสทั้งหมดเลยนะทีนี้ทางขวานะจะอินดิเกตยังไงก็อินดิเกตไซน์ใช่ไหมครับแล้วก็อินดิเกตไส้มันนะแล้วก็ตลอดทุกช่วงระยะเวลาทีอันนี้ก็ต้องใช้ความรู้เรื่องอินทิเกรตนิดนึงนะฮะอินทิเกรตตรงนี้นะก็ได้ i แน่ๆล่ะนะแต่ i ตัวนี้นะครับอินทิเกรต dx dx อ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นทางขวานะครับปรากฏว่าอินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสเพราะอะไรครับเพราะดิฟคอสได้ลบไซน์ใช่ไหมครับแล้วจากนั้นก็ได้อะไรครับส่วนเซต1ส่วนโอเมก้าออกมาใช่ไหมครับ
ก็คืออินดิเคตตัวเนี้ยนะได้ลบคอสส่วนโอเมก้านะแล้วก็บวก C ก็คืออันนี้ถามว่าเฮ้ยสมการนี้มายังไงก็มาจากเรื่องของการอินดิเคตเรื่องของไซน์คอสแทนนะต้องกลับไปดูว่าอินดิเคตไซน์ที่มันเป็นฟังก์ชันของตัวแปรคูณกับค่าที่แปลค่าได้นะในฟังก์ชันนั้นนะแล้วผลของมันก็จะมีค่าลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่านะตัวที่เราพิจารณาสําคัญเนี่ยมันคือ L ใช่ไหมคราวนี้ L เนี่ยมันอยู่ข้างล่างละนะ L มันอยู่ข้างล่างนะครับซึ่ง L เนี่ยนะครับกับโอเมก้าเดี๋ยวมันจะผูกความสําคัญออกมาอันหนึ่งตรงลักษณะที่ว่ามันมีลักษณะคล้ายๆกับความต้านทานที่มันเกิดขึ้นอยู่ในตัวเหนี่ยวนํานะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกำหนดนะกำหนดให้โอเมก้า L ตัวเนี้ยนะครับให้เป็น XL นะเรียกว่าความต้านเชิงเหนี่ยวนำนะไม่ใช่ค่าความต้านทานนะแต่เป็นความต้านเชิงเหนี่ยวนำอารมณ์มันก็คล้ายๆกับความต้านทานนั่นแหละนะแต่เขาตั้งชื่อว่าความต้านเฉยๆนะเชิงเหนี่ยวนำนะความต้านเชิงเหนี่ยวนำนะซึ่งเพราะฉะนั้นพอกำหนดนะกำหนดให้นะจริงๆแล้วตรงนี้ต้องเป็นเครื่องหมายสมมูลนะเพราะอยู่ดีนะเขากำหนดให้นะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็กลายเป็นโอเมก้า L นะเท่ากับ XL ก็เอา XL ตัวนี้มาแทนค่าในสมการนี้ใช่ไหมครับก็เลยได้สมการนี้นะมาเป็นสมการนี้นะก็ได้เป็นEM นะแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดหารด้วยความต้านสูงสุดนะไซน์โอเมก้า T นะลบพายส่วน2ทีนี้สังเกตนะครับคราวนี้นะคราวนี้คืออะไรคราวนี้นะครับอีกทีหนึ่งนะมากลายเป็นมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่า I ตัวเนี้ยนะเป็น I max คูณด้วยไซน์โอเมก้า T ลบพายส่วน2นะก็คือจับสมการนี้นะครับมาเป็นสมการนี้แล้วก็บอกว่า I max เนี่ยมันเท่ากับอะไรครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดนะหารด้วยจริงๆตรงนี้มันคือ R ใช่ไหมแต่เนื่องจากว่ามันเป็น L แล้วก็ XL เนี่ยมันคือโอเมก้า L เพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าจากสมการนี้เนี่ยนะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าขนาดใดๆเนี่ยมันเท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดหารด้วย XL ความต้านเชิงเหนี่ยวนำนะสังเกตดูดีๆนะสิ่งที่ให้สังเกตก็คือว่าสมการนี้นะครับมันจะคล้ายๆกับสมการของอะไรครับของแรงเคลื่อนไฟฟ้าในกรณีที่เป็นตัวต้านทานแต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือมุมเฟสที่มันกลายมาเป็นลบพายส่วน2เครื่องหมายลบตัวนี้แสดงว่าเป็นไงครับกระแสตัวนี้ตามอยู่นะตามอยู่ใช่ไหมครับตามอะไรนะซึ่งผมบอกว่าตอนที่เราพิจารณาเรื่องของเฟสเนี่ยนะสองตัวที่ต้องจำได้ก็คือไอ้ตัวเริ่มต้นใช่ไหมครับก็คือความต่างศักย์กับอีกตัวหนึ่งคือกระแสที่มันเป็นผลสุดท้ายแล้วเนี่ยนะสังเกตว่ารูปของสมการเป็นไงครับไซน์อเมก้าทีไอ้ตัวนี้ก็ไซน์อเมก้าทีเหมือนกันแต่ดันมีอะไรครับมุมเฟสเข้ามาเกี่ยวข้องนะมุมเฟสที่มันตามอยู่ใช่ไหมครับตามอยู่พายส่วน2เพราะฉะนั้นถามว่าความสัมพันธ์ของกระแสกับความต่างศักย์ที่มันตกคล่อมตัวเหนี่ยวนำเป็นไงนะก็คือก็เอาว่ามันตามอยู่ใช่ไหมครับพายส่วน2ตอนที่เราเขียนเป็นสมการเนี่ยนะก็เขียนสมการในลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้เพื่อแสดงอะไรครับแสดงถึงกระแสและความต่างศักย์เพราะฉะนั้น2สมการอันนี้ต้องสตาร์ไว้เลยว่าอันเนี้ยต้องจำได้อันนี้ต้องจำได้ต้องเคลียร์แต่ว่าพวกนี้คืออะไรพวกนี้คือที่มานะถ้าเรามีเวลาก็ลองนั่งปิดตำราปิดหนังสือแล้วก็ลองนั่งดีไลท์ลองนั่งแทนค่าดูจะได้เป็นการทบทวนคณิตศาสตร์ของเราด้วยแต่ตอนทำข้อสอบเนี่ยนะส่วนมากเลยเราไม่ได้มานั่งดีไลท์ที่มาเราจะต้องเอาสมการอันนี้นะสมการอันนี้นะครับเป็นไงครับเอามาใช้ให้เร็วที่สุดนะเอามาใช้ให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นไอตอนที่เรานั่งท่องนะเราก็ต้องนั่งท่องสมการที่ผมสตาร์ไว้แต่ว่าไอ้ที่มาเนี่ยถ้าสมมุติเราต้องการฝึกต้องการทำความเข้าใจเนี่ยว่ามันมาอย่างไรก็ลองนั่งทำดูนะแต่คราวนี้มาที่ตัวเก็บประจุนะตัวเก็บประจุก็หลักการคล้ายๆกันแต่คราวนี้มันแตกต่างกันตรงที่ไหนตรงที่ลักษณะของกราฟเนี่ยนะมันเปลี่ยนไปละนะก็คือบอกละเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นจากแรงขึ้นไฟฟ้าที่มันเป็นฟังก์ชันขึ้นไซน์แต่คราวนี้เนี่ยนะครับเราเอา VC ก็คือ V ของแคปซิเตอร์นะแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยจะเท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ตกคล่อมแคปซิเตอร์ใช่ไหมครับซึ่งมันมีค่าเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดเป็นฟังก์ชันไซน์นะของโอเมก้าทีซึ่งก็เป็นไงก็เหมือนกันทุกอันเลยใช่ไหมครับของทั้งตัวต้านทานตัวเหนี่ยวนำแล้วก็ตัวเก็บประจุก็เหมือนกันแต่ทีนี้สิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือ
v ตัวนี้นะครับความต่างศักย์ตัวเนี้ยมันดันไปเท่ากับ q ส่วน c เอ๊ะถ้าสมมุติมันเป็นตัวอะไรนะตัวเก็บประจุมันคืออะไรนะแต่ไม่ใช่ถ้าเป็นตัวเหนี่ยวนำมันคืออะไรนะถ้าเป็นตัวเหนี่ยวนำก็ต้องกลับไปดูนะเรียนมาแล้วก็ลืมไปละนะลืมไปทันทีทันใดเนี่ยคราวนี้มาที่ตัวเก็บประจุของเรานี่แหละนะก็ปรากฏว่านะครับความต่างศักย์ค่อมตัวเก็บประจุมันเท่ากับ q ส่วน c นะเท่ากับ q ส่วน c เพราะฉะนั้น q เนี่ยมันเท่ากับอะไรครับ c คูณกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดไซน์โอเมก้า t อ้าวแล้วแบบนี้แล้วเราจะไปเจอ i ได้ยังไงเพราะว่าเราบอกว่าทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องมาพูดถึงกระแสใช่ไหมครับทีนี้ย้ายข้างสมการแบบนี้กลายเป็น q อยู่ทางซ้ายใช่ไหมครับจะให้ได้กระแสออกมาก็คือต้องทำไงก็ต้องดิฟใช่ไหมครับดิฟ q เทียบกับ t ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติดิฟแบบนี้ดิฟ q เทียบกับ t ทางขวาก็ต้องเป็นไงครับก็ต้องดิฟด้วยเอ๊ะทางขวาดิฟไปยังเนี่ยทางขวาดิฟไปยังดิฟไปแล้วใช่ไหมครับดิฟไปแล้วยังไงไปแอบดิฟตอนไหนนะคือความเป็นจริงก็คือดิฟตัวนี้นะใส่ดิฟทางซ้ายดิฟ q เทียบกับ t ก็คืออันนี้ใช่ไหมดิฟบรรทัดนี้ก็คือดิฟบรรทัดนี้เทียบกับอะไรเทียบกับ t ก็คือในความเป็นจริงเนี่ยนะ dip q by dt ใช่ไหมแล้วก็ d ตัวนี้ by dt ใช่ไหมครับทีเนี้ยตรงเนี้ยนะครับมันก็เลย dip c เป็นค่าคงที่เป็นค่าของตัวเก็บประจุแรงขึ้นไฟฟ้าสูงสุดคงที่ dip ψ ได้อะไรครับได้ลบ cos ใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้ dip ψ ได้ cos แต่ dip cos ได้ลบ ψ ใช่ไหมก็เลยได้ cos ตัวนี้ออกมาใช่ไหมครับแล้วก็ไปดิฟไซของมันอีกทีนึงมันก็เลยโผล่ตัวโอเมก้าตรงนี้ออกมานะก็คือเนี่ยนะครับก็คือดิฟไปแล้วนะครับแต่ตรงนี้ยังค้างด้านซ้ายเนี่ยยังค้างไว้นะค้างไว้เท่ากับบรรทัดบนเนี่ยนะอันนี้มองออกนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเฮ้ยทำไมต้องค้างไว้ก็เพื่อมาแสดงให้ชัดเจนว่าไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันคือกระแสนั่นเองใช่ไหมครับการเปลี่ยนแปลงของประจุเทียบกับเวลามันคือกระแสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยได้เป็นว่าทางซ้ายเป็นกระแสทางขวาเป็นอะไรครับเป็นโอเมก้า c แรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดคูณไซน์แล้วก็โอเมก้า t บวกพายส่วน2ใช่ไหมครับพอบวกพายส่วน2แล้วเนี่ยนะก็เลยกำหนดให้นะครับก็เลยกำหนดให้ไอตัวโอเมก้า c ตัวนี้เป็น x4 เป็นค่าที่เรียกว่าความต้านเชิงความจุนะเพราะฉะนั้นพอกำหนด x ตรงนี้เป็น x4 แล้วเนี่ยนะครับ1ส่วนโอเมก้า c เท่ากับ x4 เนี่ยนะสังเกตนะครับมันจะแตกต่างกับตอนที่มันเป็นโอเมก้า l นะถ้าเป็นโอเมก้า l เนี่ยเขาใช้โอเมก้า l เท่ากับ xl เลยแต่คราวนี้มีเซต1ส่วนโอเมก้า c นะถึงจะเรียกว่า x4 นะก็กลายเป็นว่านะสิ่งที่เขาทำแบบนี้ก็คือเพื่อต้องการเอา x ต่างๆเนี่ยมาเป็นตัวหารให้มันสอดคล้องกับการที่เอาความต่างศักย์หารอะไรครับหารตัวต้านทานแล้วมันจะมีพฤติกรรมเป็นกระแสถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพอจัดรูปสมการเป็นแบบนี้นะมันก็เลยได้เป็นกระแสใช่ไหมครับแต่คราวนี้เป็นกระแสอะไรค่อมตัวเก็บประจุเท่ากับกระแสสูงสุดคูณไซน์โอเมก้าทีบวกพายส่วน2ลักษณะกราฟที่มันเป็นความสัมพันธ์2อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้นะก็แสดงว่าไซน์โอเมก้าทีคราวนี้นะกระแสเป็นไซน์โอเมก้าทีเหมือนกันแต่บวกมุมเฟสไปเท่าไหร่พายส่วน2ใช่ไหมครับแบบนี้เรียกว่ากระแสนำความต่างศักย์อยู่พายส่วน2ตอนที่เราวาดนะครับเราวาดวงกลมเฟสเนี่ยมุมเฟสเนี่ยนะก็ปรากฏว่าเฟสของความต่างศักย์อยู่ที่เดิมใช่ไหมครับเพราะมันกระดกขึ้นไปแค่โอเมก้าทีส่วนนะเฟสของกระแสนำใช่ไหมครับนำแสดงว่ามันต้องไปก่อนใช่ไหมครับมันต้องไปก่อนนะเฟสของกระแสเนี่ยมันนำอยู่ก็คือนำอยู่1มุมฉากใช่ไหมครับเพราะนำอยู่เท่าไหร่เมื่อกี้ย้อนกลับไปดูนำอยู่พายส่วน2ใช่ไหมครับกลับมาดูที่เฟสนะมุมเฟสตรงเนี้ยพายส่วน2มันคือมุมฉากใช่ไหมครับมันนำอยู่1มุมฉากนั่นเองก็แสดงว่านะครับถ้าสมมุติเป็นกรณีของตัวเก็บประจุกระแสจะนำใช่ไหมครับความต่างศักย์จะตามนะอยู่เท่าไหร่อยู่90องศาก็บางทีเนี่ยตอนที่เราไปเจอตำราเล่มอื่นบางทีก็เขียนว่าความต่างศักย์มีเฟสนำบางทีก็เขียนว่าความต่างศักย์มีเฟสตามหรือบางทีก็เขียนว่าความกระแสมีเฟสนำนะแต่ว่าเราต้องนึกถึงรูปตรงนี้ให้ดีนะว่าใช้คำยังไงกันแน่นะครับก็ความหมายเดียวกันนะแต่บางทีเขียนสลับไปสลับมาแล้วมันทำให้เรางงนะก็อ่ะนะครับอันนี้ก็เป็น
ลักษณะของมุมเฟสที่มันเกิดมาจากการนำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆมาต่อกันนะแล้วก็มีอยู่3อันใช่ไหมครับมีประจุนะตัวนี้นิดนึงฮะมี3อันคือตัวเก็บประจุตัวเหนี่ยวนำแล้วตัวต้านทานตัวต้านทานนะความต่างศักย์มีมุมเฟสเดียวใช่ไหมครับกันกับกระแสส่วนตัวเหนี่ยวนำความต่างศักย์นำกระแสอยู่ใช่ไหมครับส่วนและตัวเก็บประจุความต่างศักย์ตามใช่ไหมครับเนี่ยนะความต่างศักย์ตามนะตามกระแสอยู่แต่บางคนก็ท่องอีกอย่างหนึ่งนะท่องโดยยึดกระแสนะทีนี้ผมไม่อยากให้ท่องโดยยึดกระแสเพราะอะไรครับเพราะตัวที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันคือความต่างศักย์ซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ขึ้นประโยคด้วยมีความต่างศักย์นำอยู่เท่าไหร่มีความต่างศักย์ตามอยู่เท่าไหร่อันเนี้ยมันจะทำให้เรามีเขาเรียกอะไร common sense ไปลิงก์อยู่กับไอตอนเริ่มต้นของการดีไลท์สมการด้วยว่าทุกอย่างมันจะต้องเริ่มต้นมาจากอะไรครับความต่างศักย์สมการของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเสมอวงจรอนุกรม RLC นะครับก็คือเขาเรียกว่า RLC ทำไมถึงวงจรนี้ถึงเรียกว่าวงจร RLC นะเรียกยังไงก็คือนะวงจรนี้นะครับประกอบด้วย R คือตัวต้านทานนะครับแล้วก็ L คือตัวเหนี่ยวนำแล้วก็ C คือตัวเก็บประจุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้ก็แค่เอาวงจรที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ทางไฟฟ้า3ตัวมาประกอบกันใช่ไหมครับแค่นั้นเลยนะทีนี้ไอ้แค่นั้นน่ะนะมันไม่แค่นั้นเพราะอะไรครับเพราะมันจะต้องมีการคำนวณ นะไอ้แค่นี้เนี่ยเราก็รู้ใช่ไหมมีตัวต้านทานมีตัวเหนี่ยวนำมีตัวเก็บประจุแน่นอนใครก็มองออกใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยไอตอนที่ไปคำนวณเนี่ยนะมันจะยุ่งยากมันจะยุ่งยากยังไงก็เราก็แค่เอาโวลต์ที่ข้อมตัวนี้โวลต์ข้อมตัวนี้โวลต์ข้อมตัวนี้มาต่อกันไม่เห็นมันจะยุ่งยากเลยจานนะมันจะยุ่งยากยังไงล่ะนะความยุ่งยากของมันก็คือว่าในแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันเป็นฟังก์ชันของไซน์แต่ไซน์ในแต่ละตัวนะครับฟังก์ชันของมุมในแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีมุมเท่ากันไหมมีทั้งมุมที่เท่ากันและมีทั้งมุมที่ไม่เท่ากันนะมุมที่เท่ากันคืออะไรก็คือมุมของกระแสนะทีนี้พอพูดถึงมุมเนี่ยนะทุกคนจะต้องเคลียร์เรื่องมุมมาตั้งแต่คาบที่แล้วนะฮะจะต้องเคลียร์เรื่องมุมมาแล้วนะครับว่าในแต่ละตัวด้านทานเนี่ยนะครับมันจะมีกระแสไหลผ่านมันจะมีความต่างศักย์นะแล้วก็พอมันเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของฟังก์ชันไซน์ที่มันมีมุมแตกต่างกันระหว่างไซน์ของความต่างศักย์กับทรายของกระแสนะทีนี้ในแต่ละตัวเนี่ยนะครับมุมของทรายของความต่างศักย์มันก็ไม่ตรงกันอีกนะทรายของความต่างศักย์ที่คล่อมเนี่ยนะครับหรือว่าบางคนก็จะเรียกแรงดันไฟฟ้าเนี่ยนะบางคนก็จะเรียกว่าโวลต์ตกคล่อมเนี่ยนะครับก็ผมมักจะพูดติดปากว่าเป็นความต่างศักย์นะผมไม่อยากเรียกว่าแรงดันไฟฟ้าหรือว่าแรงดันเฉยๆเพราะว่าบางทีเรื่องของแรงดันในทางฟิสิกส์เนี่ยมันจะไปพูดถึงเรื่องของสิ่งที่มันเป็นความดันนะเป็นลักษณะของแรงต่อพื้นที่นะครับแต่ว่าพอเป็นความต่างศักย์เนี่ยนะครับมันจะเป็นโวลต์อย่างชัดเจนนะความต่างศักย์ทางไฟฟ้านะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้นะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของมุมนะมันจะมีความแตกต่างกันระหว่างมุมที่มันเป็นฟังก์ชันของความต่างศักย์ที่ครอบแต่ละตัวแต่ทีเนี้ยเนื่องจากว่าวงจรเนี่ยมันต่อถึงกันหมดแบบนี้ใช่ไหมครับกับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสที่ผ่านนะครับกระแสที่ผ่านในแต่ละตัวเนี่ยนะครับจะเป็นกระแสเดียวกันนะแต่ความต่างศักย์เนี่ยครับเป็นความต่างศักย์ที่ไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นพอมาถึงวงจรนี้นะต้องพิจารณาดูให้ดีนะครับว่าเราจะยึดตัวไหนเป็นหลักนะตัวไหนเป็นหลักหมายถึงว่าเราจะยึดกระแสเป็นหลักหรือว่าจะยึดโวลต์เป็นหลักในการพิจารณานะถ้าสมมุติว่าเป็นวงจรตัวนี้เดียวๆนะเราจะมักจะเริ่มนะการพิจารณาด้วยอะไรครับความต่างศักย์ที่ตกคล่อมนะแล้วก็กลับไปหากระแสใช่ไหมครับนะของสไลด์ที่ผ่านมานะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นวงจรที่ต่อรวมอนุกรมกันละเป็น RLC นะเป็น RLC เนี่ยเราก็ต้องเอาอะไรครับเอาตัวลักษณะของกระแสมาเป็นหลักแล้วก็ค่อยพิจารณาเข้าไปที่แต่ละตัวนะเอากระแสมาเป็นหลักก่อนนะครับถ้าต่อรวมกันแล้วเนี่ยนะเราค่อยพิจารณาไปที่มุมของแต่ละตัวทีนี้ไหนๆก็เจอรูปนี้ละถ้าสมมติเราบอกว่าเราเอา L มาไว้ตรงนี้เอาตัวต้านทานมาไว้ตรงนี้แล้วก็เอา C มาไว้ตรงนี้ลักษณะในการคำนวณจะเหมือนกันไหมวิธีการคำนวณก็เหมือนกันนะไม่ว่าจะต่อเป็น LRC หรือ CLR หรือว่า LRC หรือว่า
LCR นะเราก็จะเรียกวงจรนี้ว่าวงจร RLC ก็คือเป็นวงจรที่มันมี R L และ C นะแล้วก็ที่จะสอนวันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของอนุกรมถ้าสมมติเป็นลักษณะของการต่อแบบอื่นนะก็จะใช้วิธีการในการคำนวณนะแบบวันนี้ไม่ได้นะถามว่าทำไมไม่ได้ก็เพราะว่าความต่างศักย์กับลักษณะของการเคลื่อนที่ของกระแสเนี่ยวงจรมันเปลี่ยนไปนะครับก็ต้องไปพิจารณาตามทฤษฎีอย่างอื่นนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุมเฟสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความต้านทานไม่ว่าจะเป็นการลดลงของความถี่อะไรต่างๆนะประยุกต์ได้มากมายนะแต่วันนี้เป็นวงจรอนุกรมนะที่เรียกว่าซีรีส์นะซีรีส์มันแปลว่าอนุกรมก็คือต่อกันไปคือต่อกันไปเนี่ย R ต่อ L ต่อ C นะต่อกันไปเป็นอนุกรมนะไฟวงจรแบบนี้เรียกว่าวงจรแบบอนุกรมนะทีนี้กระแสที่ก็บอกว่าเริ่มต้นจากกระแสที่ไหลผ่าน R L C เนี่ยเป็นค่าเดียวกันนะอันนี้คือค่อนข้างที่จะแตกต่างกับการที่เราพิจารณาทีละตัวใช่ไหมถ้าสมมติเราพิจารณาเรื่องมุมเฟสต่างๆทีละตัวเนี่ยเราจะพูดถึงโวลต์ก่อนแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้มุมของกระแสมาแต่คราวนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากกระแสแล้วกลับไปหามุมของตัวสิ่งที่มันเกิดขึ้นคร่อมทั้งหมดนะครับก็เริ่มต้นบอกว่ากระแสที่ไหลผ่าน RLC เป็นกระแสไฟฟ้าที่เป็นค่าเดียวกันนะครับก็คือถ้าสมมติมีกระแสไฟฟ้าที่มันออกจากตรงนี้นะแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับใช่ไหมครับที่มันเป็นลูกคลื่นแบบนี้เนี่ยลูกคลื่นแบบนี้คือฟังก์ชันคลื่นแบบอะไรครับสายใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือนิยมใช้ฟังก์ชันคลื่นสายถามว่าใช้คลื่นคอสได้ไหมคลื่นคอสก็ได้เพราะคลื่นคอสมันก็เป็นฟังก์ชันสายแบบหนึ่งเช่นเดียวกันมันสามารถเขียนให้มันเป็นฟังก์ชันสายได้ด้วยการบวกมุมไปเท่าไหร่ครับบวกมุมไป90องศานั่นคือมีมุมเฟสต่างกันแต่ว่าเป็นฟังก์ชันสายนะฮะก็มีความสัมพันธ์กันนะเพราะฉะนั้นก็คือการทำให้ง่ายแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสากลนะก็จะใช้ฟังก์ชันคลื่นสายเป็นหลักเพราะฉะนั้นไอตอนที่เราเรียนนะไม่ว่าจะไปเรียนเรื่องของมุมอะไรก็ตามเนี่ยมักจะเริ่มต้นด้วยฟังก์ชันคลื่นสายเพราะถามว่าทำไมก็เพราะว่าตอนที่ฟังก์ชันคลื่นสายเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับของคลื่นสายเนี่ยมันเริ่มต้นที่0 0เริ่มต้นที่ origin ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เซตตัวเนี้ยเป็นตัวที่มันเป็นมาตรฐานเท่ากันเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นในการเรียนเรื่องคลื่นเรียนเรื่องของวงจรไฟฟ้าที่มันเป็นกระแสสลับอะไรพวกเนี้ยนะหรือเรียนเรื่องของเพนดูลัมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะลิงก์ไปที่คลื่นสายนะก็จะใช้เทคนิคที่มันคล้ายๆกันได้นะครับทีนี้นะครับเราบอกว่าเราเริ่มต้นจากฟังก์ชันคลื่นสายที่มันเป็นกระแสนะมองเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องจินตนาการออกนะครับว่ายังไงว่าเฮ้ยถ้าสมมติพอดเป็นแกนตั้งแกนตั้งเป็นกระแสแกนนอนเป็นอะไรครับแกนนอนก็จะเป็นค่าของมุมใช่ไหมครับแล้วเราก็จะได้ฟังก์ชันคลื่นเป็นฟังก์ชันคลื่นรูปสายนะเห็นสมการอันนี้ปุ๊บถ้าสมมติในหัวเราเนี่ยนึกถึงกราฟที่มันเป็นคลื่นรูปสายเนี่ยนะอันนี้คือนะเราเข้าใจถูกแล้วนะเราจะเข้าใจเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแต่ว่าถ้าสมมติเห็นสมการอันนี้ปุ๊บแล้วยังจินตนาการไม่ออกว่าเฮ้ยพีคมันอยู่เท่าไหร่อันนี้นะอันนี้ถือว่ายังตามไม่ค่อยทันนะพอฉันเห็นสมการแบบนี้แล้วลองพยายามวาดเป็นรูปคลื่นสายดูซินะครับก็คือเป็นไงครับแกนตั้งก็จะมีไอใช่ไหมครับแล้วก็มีคลื่นรูปสายอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับไอ้ด้านเนี้ยนะครับก็จะเป็นมุมอาจจะเป็นมุมอะไรครับอาจจะเป็นเวลาก็ได้หรืออาจจะเป็นมุมก็ได้นะก็คือมุมตัวไหนมุมตัวเนี้ยนะก็ผ่านไปนะก็คือหมายถึงว่าพอเวลาผ่านไปมุมก็เปลี่ยนไปใช่ไหมครับแล้วก็ค่าสูงสุดตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ค่าสูงสุดก็จะเป็น i max ใช่ไหมครับค่าต่ำสุดตรงเนี้ยก็จะเป็นลบ i max นะเห็นรูปแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับจะต้องจินตนาการให้ออกนะครับว่าลักษณะของสมการมันจะเป็นรูปยังไงนะแล้วก็มันจะลิงก์ไปที่มุมเฟสยังไงนะอันเนี้ยนะครับเป็นลักษณะของค่าที่แกนตั้งเป็นแอมพลิจูดใช่ไหมครับแกนนอนเป็นมุมแต่ว่าถ้าสมมติเป็นแผนผังเฟสนะแผนผังเฟสเป็นไงครับก็ต้องนับมุมจากแนวนอนใช่ไหมครับตรงนี้เป็น0แล้วมุมที่ขึ้นไปทางนี้เป็นเท่าไหร่ครับเป็นมุมซีตาใช่ไหมครับแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพอเห็นสมการแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่ต้องเด้งขึ้นมาในหัวก็คืออะไรครับฟังก์ชันของคลื่นของไม่ว่าจะเป็นสายคอสแทนนะก็คือเป็นฟังก์ชันของตรีโกณมิติและอีกอันหนึ่งที่ต้องเด้งขึ้นมาทันทีก็คือเรื่องของมุมเฟสนะถ้าสมมติมันมีอันเดียวไม่จำเป็นต้องมีมุมเฟสตรงนี้ก็ได้
แต่พอมันมีสามอันแบบนี้นะครับเรื่องมุมเฟสต้องมาละนะเรื่องมุมเฟสต้องมาถามว่าทําไมต้องมาก็เพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอเรามองเห็นจินตนาการถึงเรื่องของมุมเฟสได้เราก็จะสามารถเอาสิ่งต่างๆมารวมกันนะสิ่งต่างๆก็คือโวลต์ที่ค่อมแต่ละตัวต่างๆเนี่ยเอามารวมกันภายในใจเราได้แล้วนะภายในสิ่งที่เราจินตนาการเนี่ยนะเราจะรวมกันได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะเรื่องของไซน์คอสแทนกับเรื่องของฟังก์ชันที่พลอตออกมากับเรื่องของมุมเฟสซึ่งจริงๆไอ้มุมเฟสมันคือเรื่องของวงกลมหนึ่งหน่วยอะนะเรื่องเดียวกันเลยนะเพราะฉะนั้นลองกลับไปทบทวนนะวงกลมหนึ่งหน่วยนะวงกลมหนึ่งหน่วยว่ามันมีการทํางานเป็นยังไงเริ่มมุมจากแกน x ขึ้นไปเนี่ยนะค่าไซน์คอสแทนมันจะไปทางไหนนะถ้าสมมติมีเวกเตอร์อยู่ข้างในมันจะรวมกันแล้วจะได้มุมเป็นยังไงนะตรงนี้นะครับถ้ายังไม่ชัวร์ก็กลับไปทบทวนนะทีนี้นะครับอันเนี้ยนะเป็นสาเหตุที่นะครับจะต้องพิจารณามุมเฟสก็เพราะว่าความต่างศักย์เนี่ยมันรวมกันนะความต่างศักย์รวมเนี่ยเท่ากับผลรวมทางเวกเตอร์ของความต่างศักย์ค่อมแต่ละตัวนะเราบอกว่าเราเริ่มต้นจากประเด็นเรื่องของกระแสว่าเป็นฟังก์ชันคลื่นสายแต่การที่จะหาความต่างศักย์ค่อมนะความต่างศักย์ค่อมก็คือหมายถึงค่อมจากตรงนี้นะมาถึงตรงนี้เนี่ยนะมันเท่ากับอะไรครับความต่างศักย์ที่ค่อมย่อยแต่ละตัวนะก็คือค่อมตรงนี้ค่อมตรงนี้ค่อมตรงนี้ใช่ไหมครับมันบวกกันเพราะเราเรียนเรื่องอนุกรมมาแล้วใช่ไหมความต่างศักย์ถ้าสมมุติเป็นเรื่องของไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยความต่างศักย์ค่อมของแต่ละตัวบวกกันมันจะเป็นความต่างศักย์ทั้งหมดใช่ไหมครับพอมาเป็นเรื่องนี้เรื่องไฟฟ้ากระแสสลับก็เช่นเดียวกันความต่างศักย์ค่อมนะของแต่ละตัวบวกกันก็เท่ากับความต่างศักย์ทั้งหมดแต่ปัญหามันคืออะไรปัญหาคือมันมีเรื่องของมุมมาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับมันมีเรื่องของมุมมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ลักษณะของตรีโกณมิติเรื่องของไซน์คอสแทนเรื่องของมุมเฟสนะครับมาอธิบายว่านะครับมันจะรวมกันแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็ต้องใช้เรื่องของวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับความต่างศักย์ค่อมแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถเขียนเป็นสมการได้เป็นแบบนี้นะได้เป็นแบบนี้แต่ประเด็นคือมันมีเรื่องมุมอยู่ข้างในที่มันไม่ได้ตรงกันเพราะฉะนั้นต้องมีสัญลักษณ์เป็นเวกเตอร์ข้างบนนะเวกเตอร์ข้างบนทิ้งไว้ด้วยเวกเตอร์อันนี้คืออะไรนะสัญลักษณ์แบบนี้มันคือเวกเตอร์ใช่ไหมว่ามีทิศทางนะทิศทางแบบนี้มันคือทิศทางที่ระบุลงไปในวงกลมหนึ่งหน่วยว่ามันมีทิศทางไปทางไหนนะพอทิศทางไปทางไหนแล้วจับทั้งหมดมารวมกันมันจะได้ทิศทางของโวลต์ที่มันเป็นโวลต์ที่มันเป็นความต่างศักย์ของความต่างศักย์ลับนะความต่างศักย์ลับที่มันเป็นลับที่มันแปลว่าผลลัพธ์อ่ะนะฮะอยู่ในวงกลมหนึ่งหน่วยพอได้ตรงนี้ออกมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะหานะครับว่ามันมีฟังก์ชันเป็นอย่างไรกับฟังก์ชันคลื่นสายมีเฟสเป็นอย่างไรกับฟังก์ชันคลื่นสายนะเพราะฉะนั้นพอเราเจอวงจร RLC ทำไงนะเริ่มต้นจากกระแสก่อนและยึดคอนเซปต์ว่าโวลต์รวมเนี่ยมันเท่ากับโวลต์ย่อยบวกกันแล้วที่เหลือก็เอาเข้าวงจรที่มันเป็นมุมเฟสนะแล้วทีนี้พอวงจรที่มันเป็นมุมเฟสเราก็ใช้หลักการบวกกันแบบเวกเตอร์นะพอบวกกันเวกเตอร์ได้มุมเฟสเท่าไหร่นะก็เราจะได้มุมเฟสของฟังก์ชันคลื่นสายของโวลต์ออกมานะอันนี้คือหลักการนะครับก็ทีนี้นะครับโวลต์ในแต่ละอันเนี่ยนะครับเราจะได้เป็น V ใช่ไหมครับโวลต์ในแต่ละอันก็เป็นฟังก์ชันคลื่น Y เหมือนกันคลื่นสายเหมือนกันใช่ไหมครับก็เป็นฟังก์ชันคลื่นสายตัวเนี้ยบวกกับมุมเฟสลักษณะการเขียนแบบนี้เป็นโวลต์ที่ตกค่อมนะอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับในวงจรไฟฟ้าว่าเขียนเป็นฟังก์ชันในลักษณะแบบนี้บางตัวเฟสอาจจะเป็นอะไรครับบวก90บางตัวอาจจะเป็นลบ90บางตัวอาจจะเป็น0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติไอ้มุมเฟสตัวนี้มันมากน้อยแค่ไหนมันบวกไปกับโอเมก้าทีนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถรวมทิศทางของเวกเตอร์ที่อยู่ในแผนผังเฟสได้นะทีนี้ถ้าสมมตินะครับความต่างศักย์ตัวนี้เป็นความต่างศักย์ที่ค่อม r นะดูทีละตัวช้าๆนะครับความต่างศักย์ที่ค่อม r เราเรียนมาแล้วใช่ไหมครับถ้าความต่างศักย์ที่ค่อม r เนี่ยมันจะได้เป็น v ใช่ไหมครับ sin ω t ได้มาจาก v max sin ω t ซึ่ง v max ก็เท่ากับ i max คูณ r ถูกไหมครับอันนี้นะถ้าใครยังงงอยู่ต้องกลับไปทบทวนเรื่องของ r ตัวเดียวที่มันอยู่ในวงจรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตรงนี้ก็กลายเป็น VR นะก็คือ AVR ตัวนี้คือจริงๆมันคือ VMAX นั่นเองที่ค่อม R ถูกไหมครับเรามองอีกอันหนึ่งก็คือทีนี้ถามว่าเฮ้ยทำไมต้องเขียนเป็น R ก็เพราะว่าเดี๋ยวเราไปเจออะไรครับ
ตัวเก็บประจุเราจะได้ใช้สัญลักษณ์อื่นนะแล้วก็ตัวเหนี่ยวนําเดี๋ยวเราก็จะได้ไปใช้สัญลักษณ์อื่นนะเราได้มาจากก่อนหน้านี้ว่าก่อนหน้านี้นี่จากที่ไหนก็คือจากสไลด์ก่อนๆเนี่ยนะครับถ้าสมมติใครตามไม่ทันก็ต้องกลับไปทบทวนดูนะฮะ VL เนี่ยนะครับเท่ากับ IXL ใช่ไหมครับคอนเซปต์เดียวกันกับ IR ตัวนี้ใช่ไหมครับแต่คราวนี้มันคือ XL มันคืออะไรครับความต้านเชิงเหนี่ยวนำใช่ไหมครับความต้านไม่ใช่ความต้านทานนะเป็นความต้านเชิงเหนี่ยวนำ R อย่างเดียวที่เรียกว่าความต้านทานนะแต่ XL XC เนี่ยจะเรียกว่าความต้านเฉยๆนะอย่าเรียกผิดนะถ้าเรียกผิดเดี๋ยวจะไปสื่อสารกับคนอื่นแล้วงงนะซึ่งสมการอันนี้เราได้สมการอันนี้มาก่อนหน้านี้ถูกไหมครับความต่างศักย์ที่ค่อมตัวเหนี่ยวนำนะแล้วก็เท่ากับ i ซึ่ง i xl เนี่ยนะมันก็จะเขียนมาเป็นสมการเต็มๆได้เป็น i max คูณกับ xl แล้วก็ sin ω t บวก π ส่วน2แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าถ้ามันบวก π ส่วน2แปลว่าโวลต์มีเฟสนำใช่ไหมครับนำอยู่ใช่ไหมโวลต์เนี่ยมีเฟสนำกระแสอยู่ π ส่วน2ใช่ไหมครับเราเรียกว่าแบบนั้นนะแล้วก็จับตรงนี้เท่ากับอะไรครับเนี่ย i max คูณ xl เราบอกว่ามันเท่ากับ vlซึ่งบอกว่าเนี่ยไอการที่เราจริงๆมันคือ Vmax อ่ะนะครับของแต่ละตัวนะแต่คราวนี้เราใช้เป็น Vmax ของ L ก็เขียนว่าเป็น VL ซึ่ง VL มันเท่ากับ Imax คูณ XL ก็จริงๆมันมาจากพื้นฐานง่ายๆคือ V เท่ากับ IR นั่นเองใช่ไหมครับแต่เราพอแยกจำแนกออกมาให้มันเป็นอะไรครับตัวเหนี่ยวนำนะเราก็ใช้สัญลักษณ์ที่มันแตกต่างกันออกไปเพื่อไม่ให้มันซ้ำกับตัวต้านทานใช่ไหมครับเช่นเดียวกันนะก็ยกสมการของโวลต์ที่ค่อมตัวเก็บประจุมาตัวเก็บประจุก็คือใช้สัญลักษณ์ C ใช่ไหมครับ C มาจากแคปาซิเตอร์นะก็ได้สมการนี้มานะครับก็ได้ว่านะครับได้ว่ายังไงสมการนี้ก็คือนะครับความต่างศักย์ที่ตกค่อมตัวเก็บประจุมีเฟสตามกระแสอยู่ใช่ไหมครับมีเฟสตามกระแสอยู่ π ส่วน2หรือว่าตามกระแสอยู่เท่าไหร่90องศานั่นเองใช่ไหมครับแล้วก็เขียนสมการเป็นแบบนี้สังเกตนะบางทีเราจะมาเขียนเป็นคอร์สตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าคอร์สเพราะว่าอะไรทำไมถึงเขียนเป็นคอร์สแบบนี้ได้นะสังเกตนะครับไซน์โอเมก้าทีลบไพส่วน2มันเท่ากับอะไรครับลบคอร์สโอเมก้าทีนะอันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคอร์สกับไซน์เพราะฉะนั้นจึงผมจึงบอกก่อนหน้านี้ว่าบางทีเนี่ยนะครับเราสามารถเขียนคอร์สนะในลักษณะของฟังก์ชันคลื่นสายก็ได้ทีนี้ถ้าสมมติเพื่อไม่ให้งงเนี่ยบางทีนะหลายๆคนก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงในการเขียนให้มันเป็นฟังก์ชันคอร์สแบบนี้นะก็คือจริงๆเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเขียนให้มันเป็นฟังก์ชันคอร์สออกมาให้พยายามดำเนินการทุกอย่างนะครับให้อยู่ในลักษณะของฟังก์ชันคลื่นสายไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะก็อาจจะเขียนได้เป็นอะไรครับสายนะโอเมก้าทีบวกไพส่วน2ไปเลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอะไรครับ vc แล้วก็ cos นะโอเมก้า t นะแล้วก็ลบ π ส่วน2นะแบบนี้ไปเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่งงใช่ไหมครับตรงนี้อะไรนะ sin นะตรงเขียน cos 3นะเขียนเป็น sin ไปเลยนะจะได้ไม่งงนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอันนี้คือแสดงให้ดูว่ามันมีความสัมพันธ์กันกับเนี่ยกับคอสยังไงนะตรงที่บอกไว้ก่อนหน้านี้ก็ระวังเรื่องเครื่องหมายนิดนึงถ้าจะเปลี่ยนเป็นคอสเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายลบโผล่ออกมาตรงนี้นะถ้าในกรณีที่ข้างในเนี่ยมุมเฟสมันเป็นลบไพนะถามว่าทำไมแนะนำให้ใช้ฟังก์ชันสายนะไม่พยายามให้เขียนเป็นฟังก์ชันคอสก็เพราะว่าอะไรเพราะหลายๆครั้งเนี่ยนะครับไอ้มุมเฟสนะมุมเฟสมันจะไปเจอมุมเฟสที่อาจจะมีบวกอีกสัก30องศาอย่างนี้เป็นต้นตรงนี้อาจจะมีลบอีก30องศาเป็นต้นเงี้ยนะมันจะทำให้เรางงเพิ่มขึ้นไปอีกซึ่งจริงๆในทฤษฎีเนี่ยนะมันสามารถที่จะเขียนให้มันเป็นฟังก์ชันคอสแล้วก็เอามุมเฟสเนี่ยมาบวกข้างในไปได้อีกนะมันมีความสัมพันธ์กันอยู่แหละนะแต่เราไม่อยากจะกลับไปยุ่งไอ้เรื่องพวกนี้ละเพราะอะไรครับเราต้องการที่จะเข้าใจเรื่องของความต่างศักย์ที่มันตกค่อมอุปกรณ์แต่ละตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้ตอนจินตนาการเพื่อความเข้าใจในขั้นตอนแรกเนี่ยพยายามนะครับใส่เฉพาะเรื่องของฟังก์ชันคลื่นสายไปก่อนแต่ถ้าสมมตินะไปเจอโจทย์หรือไปเจอแบบฝึกหัดที่เป็นฟังก์ชันคอร์สออกมานะ
เราก็ต้องใช้ความรู้เรื่องของการแปลงฟังก์ชันไซน์กับฟังก์ชันคอสว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงใช่ไหมครับอันนั้นก็จะเป็นการประยุกต์เข้าไปละทีนี้นะครับเราก็รู้ว่า v เนี่ยนะครับ vc มันเท่ากับ imax xc ซึ่งตรงนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจละนะก็เอาว่านะครับถ้าพิจารณาเฉพาะเรื่องมุมนะ vr ก็คือความต่างศักย์ที่ค่อม r เนี่ยมุมเฟสเนี่ยนะครับมันจะเป็นศูนย์ใช่ไหมครับเรียกว่ามีมุมเดียวกันกับกระแสใช่ไหมครับกระแสอะไรกระแสก็คือกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านผ่านตัวเก็บประจุแล้วก็ตัวเหนี่ยวนำนะกระแสทุกตัวเนี่ยจะเท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเรื่องของวงจร RLC ตอนที่ต่ออนุกรมกันแล้วพิจารณาเริ่มต้นจากกระแสเพราะเหตุนี้นะถ้าสมมติพิจารณา VL นะ VL เนี่ยนะครับความต่างศักย์ของ BL เนี่ยจะนำกระแสอยู่90ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะตอนที่เขียนเป็นฟังก์ชันคลื่นทรายนะมันมีบวกพายส่วน2เป็นมูฟเฟสที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้เป็นไงถ้าสมมติเป็นโวลต์ของคอมแคปาซิเตอร์ก็คือโวลต์ตะคอมตัวเก็บประจุหรือแคปาซิเตอร์เนี่ยนะครับจะตามกระแสอยู่นะ90องศานะอันนี้ก็คือโวลต์ตามกระแสอยู่หรือเรียกอย่างนึงว่ากระแสนำโวลต์อยู่นะก็ระวังนิดนึงว่าอะไรตามอะไรแต่ว่าถ้าสมมุติเขียนในรูปโวลต์แล้วติดลบแปลว่าโวลต์ตามอยู่นะถ้าเขียนในรูปโวลต์แล้วเป็นบวกตรงนี้เป็นบวกนะจะเรียกว่าโวลต์นำอยู่ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ในความเป็นจริงก็คือต้องจินตนาการกลับไปที่ไหนไปที่เฟสไดอะแกรมหรือเฟเซอร์ไดอะแกรมนะหรือวงกลม1หน่วยที่อธิบายเรื่องไซน์คอสแทนใช่ไหมครับอันนี้นะทุกคนน่าจะเข้าใจนะเพราะตรงนี้ก็คือจริงๆเอามาจากไหนเอามาจากสไลด์ก่อนๆหน้านี้เลยหลายๆสไลด์เอามารวมกันไว้ในนี้แต่ละตัวเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ย VR VL VC เนี่ยมันเป็นยังไงถูกไหมครับทีนี้นะครับเราบอกว่าก่อนหน้านี้นะสไลด์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นการรวมความต่างศักย์ทั้งหมดโดยการเอา VL VR บวก VL บวก VC ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าเอาไปทั้งหมดไปบวกกันมันจะเป็นยังไงนะถ้าไปบวกกันอ้าวทำไมไม่เป็นสมการล่ะนะก็คือเดี๋ยวจะต้องไปบวกกันเป็นสมการแน่นอนแต่คราวนี้นะครับวิธีการที่จะไปบวกฟังก์ชันคลื่นทรายทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็มีวิธีการบวกโดยสมการนะครับแต่ถ้าสมมุติเราบวกในจินตนาการก่อนเฉพาะเรื่องของมุมเฟสนะมันจะทำให้เราสามารถหาค่าของผลลัพธ์ได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าในแต่ละอันเนี่ยมันมีมุมเฟสของฟังก์ชันคลื่นรูปสายซึ่งมุมเฟสแต่ละอันหรือเฟเซอร์ไดอะแกรมของแต่ละอันเนี่ยนะครับมันก็จะมาจากวงกลม1หน่วยของแต่ละอันถูกไหมครับ A B C ก็คือ A ความต้านทาน B ก็คือตัวเหนี่ยวนำนะinductor เนี่ยนะครับและก็ C ก็คือ capacitor คือตัวเก็บประจุเนี่ยนะเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรนะกระแสจะมีเฟสเดียวกันกับอะไรครับความต่างศักย์ที่คล่อมตัวต้านทานใช่ไหมครับต่อมากระแสนะในของตัวเหนี่ยวนำจะมีเฟสตามใช่ไหมหรือพูดอีกอย่างหนึ่งถ้าพูดให้ถูกเป๊ะๆก็คือความต่างศักย์ของความต่างศักย์ที่ตกคล่อมตัวเหนี่ยวนำจะมีเฟสนำนะนำกระแสอยู่ใช่ไหมครับความต่างศักย์ของตัวความต่างศักย์ข้อมตัวเก็บประจุจะมีเฟสตามกระแสอยู่ใช่ไหมครับ90องศาเนี่ยนะฮะก็คือแสดงว่าณตอนนี้นะครับในรูปนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะเขาพิจารณาว่ากระแสเนี่ยนะครับมีเฟสเป็น0ใช่ไหมครับไม่ใช่มีเฟสเป็น0มีมุมเป็น0ใช่ไหมครับมีมุมเป็นโอเมก้า g แล้วเซตให้มันมีค่าเท่ากับ0ก็คืออยู่ในแนวแกนนอนนะอยู่ในแนวแกน x แบบเนี้ยนะอยู่ทางขวาแบบเนี้ยนะครับเรียกว่ามุมมีค่าเป็น0ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมุมที่มันแตกต่างคือมุมของโอเมก้า t ไม่ใช่โอเมก้า t มุมของมุมเฟสเท่านั้นใช่มั้ยครับมุมเฟสแตกต่างแต่อันนี้มุมเฟสเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจากสมการของสไลด์เมื่อกี้นะครับเราต้องจินตนาการลักษณะของรูปนี้ให้ออกอ้าวแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงนะสิ่งที่บอกว่ามีประโยชน์ก็คือว่าเราสามารถเอาค่าเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาบวกกันนะทีนี้มาบวกกันเนี่ยนะครับเราจะบวกกันแบบอะไรครับแบบตรีโกณมิตินะก็คือแบบเรียกว่าแบบพีทาโกรัสนั่นเองเพราะอะไรถามว่าทำไมถึงบอกว่าบวกกันแบบพีทาโกรัสได้ก็เพราะว่ากระแสเนี่ยนะครับมันไปทางนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ขึ้นข้างบนอันนี้ก็ลงข้างล่างเพราะฉะนั้นมันจะเป็นพีทาโกรัสได้ไงอ่ะก็คืออะไรที่มันอยู่ในแกนเดียวกันใช่ไหมครับอะไรที่มันอยู่ในแกนเดียวกันก็วนอยู่ในแกนนี้ใช่ไหมวนนะ
คำว่าอะไรเนี่ยก็คือพิจารณาวนก่อนถ้ากระแสกระแสทุกตัวเนี่ยมันมีทิศเป็นศูนย์องศาอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องไปพิจารณาอะไรเพราะฟังก์ชันของมันก็คือเป็นมุมเท่ากับทิศทางของกระแสซึ่งเท่ากันทุกอันอยู่แล้วแต่ในแต่ละตัวที่เราจะต้องมานั่งพิจารณาณขณะนี้คืออะไรคือความต่างศักย์ซึ่งความต่างศักย์เนี่ยตัวหนึ่งมันอยู่ในแนวแกนนี้นะอีก2ตัวอยู่ในแนวแกน y และแน่นอนว่าความต่างศักย์ทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับไอตัวเนี้ยนะครับมันจะตั้งฉากกับความต่างศักย์ค่อมตัวต้านฐานนะความต่างศักย์ค่อมแคปาซิเตอร์นะครับก็ยังเป็นไงครับตั้งฉากกับความต่างศักย์ของตัวต้านฐานอยู่ดีเพียงแต่ทิศทางเป็นไงครับอยู่ในแนวแกน y ที่อยู่ในแนวด้านลบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าทำไงเราก็สามารถจับไออินดักเตอร์ตัวเนี้ยความต่างศักย์ค่อมตัวเหนี่ยวนำตัวเนี้ยกับความต่างศักย์ค่อมแคปาซิเตอร์มาบวกกันก่อนแล้วดูว่าผลมันเป็นยังไงจากนั้นเอาผล2ตัวนี้ที่บวกกันแล้วเนี่ยนะมาทำมาหาขนาดของเวกเตอร์ที่เกิดจากการทำเป็นสามเหลี่ยมพีทาโกรัสที่รวมกันกับเวกเตอร์ตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องจินตนาการยังไงเนี่ยตกลงก็คือต้องจินตนาการว่าเราจะเอาเฟเซอร์ไดอะแกรมรูปนี้มาใส่ในเฟเซอร์ไดอะแกรมรูปนี้แล้วก็มาใส่ในเฟเซอร์ไดอะแกรมรูปนี้นั่นคือรวมเฟเซอร์ไดอะแกรมทั้ง3อันมาอยู่ในเฟเซอร์ไดอะแกรมเดียวกันแล้วใช้หลักการพีทาโกรัสในการรวมเวกเตอร์ต่างๆนะพอใช้หลักการพีทาโกรัสเนี่ยมันก็จะได้หลักการทางพีทาโกรัสเป็นแบบนี้ถูกไหมบางคนยังนึกจินตนาการไม่ออกนะทีเนี้ยนะครับสมการแรกเลยเนี่ยจริงๆมันมาอย่างเช่น v ใช่ไหมครับเท่ากับถ้าสมมติเป็นมุมธรรมดาอาจจะเป็นอะไรครับ v ถ้าเป็นพีทาโกรัสธรรมดาก่อนอะไรนะ c กำลังสองเท่ากับอะไรครับ a กำลังสองบวก b กำลังสองใช่ไหมครับมันจะเป็นแบบนี้ถูกไหมพีทาโกรัสที่เราเข้าใจมาก่อนหน้านี้แต่คราวนี้นะครับเนื่องจากมุมมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับพอเราเอานะครับเวกเตอร์แต่ละอันมารวมกันเวกเตอร์ทางโวลต์ค่อมกระแสโวลต์ค่อมตัวต้านทานไปทางนี้เวกเตอร์ที่ค่อมอะไรครับเวกเตอร์ที่ค่อมตัวเหนี่ยวนำไปทางนี้เวกเตอร์ที่ค่อมตัวเก็บประจุไปทางนี้2ตัวนี้นะ2ตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยหักลบกันถ้าหักลบกันมันลงมาข้างล่างนะหักลบกันแล้วเนี่ยผลของเฉพาะในแนวแกน y เนี่ยมันลงข้างล่างเพราะฉะนั้นไอ้เวกเตอร์นะเวกเตอร์ที่มันจะเป็นเวกเตอร์ลับเนี่ยนะครับก็คือลากจากปลายนะปลายตัวไหนปลายตัวหนึ่งนะครับมาที่ปลายตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยนะครับเส้นเนี้ยมันจะเป็นเวกเตอร์ลับใช่ไหมครับนะเวกเตอร์ลับตัวนี้นะครับก็คำนวณจากพีทาโกรัสได้เพราะอะไรเพราะมันมีมุมฉากตรงนี้เสมอใช่ไหมครับพอมันมีมุมฉากตรงนี้เสมอเกิดขึ้นเนี่ยเราใช้สามเหลี่ยมของพีทาโกรัสเพราะฉะนั้นทางด้านนี้นะบอกถ้าสมมติบอกเป็นด้านสี่มันก็คือไอ้ตัว v ตัวนี้นั่นเองใช่ไหมครับจับยกกําลัง2ใช่ไหมครับไอ้ด้านนี้ยกกําลัง2อันนี้ไอ้ด้านนี้เป็นอะไรนะด้าน a ใช่ไหมครับยกกําลัง2ไอ้ด้านนี้ก็เป็น c ใช่ไหมครับเป็น b ใช่ไหมครับยกกําลัง2เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะด้าน c กําลัง2เท่ากับ a กําลัง2เท่ากับ b กําลัง2แต่เนื่องจากว่าด้าน b เนี่ยนะครับมันเป็นไงมันมีค่าเท่ากับเวกเตอร์ที่ชี้ไปข้างบนลบเวกเตอร์ที่ชี้ลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะเขียนลักษณะของสมการได้เป็นแบบนี้นะอันเนี้ยที่อธิบายเนี่ยมันคือที่มาของสมการนี้ว่าเฮ้ยอยู่ดีๆจากสามเหลี่ยมพีทาโกรัสเนี่ยมันมาจากมาเป็นสมการนี้ได้ยังไงนะมันมาได้จากลักษณะแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นพอเราแทนค่านะครับค่าอะไรค่าความยาวเฉพาะขนาดของเวกเตอร์นะเราจะรวมกันด้วยเวกเตอร์ก่อนเพราะเรื่องมุมเป็นไงครับเรื่องมุมเนี่ยมันเป็นเรื่องของไซน์คอสแทนที่มันเป็นมุมที่แตกต่างนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราสามารถจัดให้มันอยู่ในแกนแบบนี้ได้เนี่ยมุมตอนที่เราแทนค่าลงไปในสมการที่รวมกันแบบพีทาโกรัสเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องเอามุมแทนลงไปใน VR ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะไอ้ตรงเนี้ยนะมันเป็น V นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่แทนลงไปไม่มีมุมที่แทนนะถามว่าทำไมผมต้องพูดตรงนี้ย้ำๆนะครับเพราะว่าหลายครั้งเลยแทนลงไปเลยนะพอเห็น v ตรงนี้ปุ๊บมี i max r sin omega t ละนะมี i max xl omega t บวก phi ละนะตอนเนี้ยตอนที่เราแทนลงไปตรงเนี้ยนะครับมุมเฟสไม่ต้องแทนลงไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะยังไงก็ตามเราจะต้องจัดนะจัดมุมเฟสที่บวกเนี่ยนะครับ
ให้นะให้อะไรครับความต่างศักย์ที่ตกค่อมตัวต้านทานมีมุมอยู่ในแนวแกน x นั่นคือมีมุมเป็นอะไรครับโอเมก้า t เป็น0นะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถบวกกันแบบนี้ได้นะเพราะฉะนั้นนะพอเราบวกกันแบบนี้ได้เนี่ยนะครับเป้าหมายของมันก็คือเพื่อไปหา v max ใช่ไหมครับพอเราหา v max อันนี้ออกมานะจากพีทาโกรัสเนี่ยแล้วเราค่อยนำ v max ตัวเนี้ยย้อนกลับไปเพื่อใส่ในสมการแล้วเราก็จะได้ฟังก์ชันของคลื่นที่มันออกมานะก็คือเอาว่าแสดงว่าเฮ้ยไอหลักการที่จะใช้เฟสไดอะแกรมเนี่ยประเด็นแรกก็คือต้องจัดนะครับจัดสมการต่างๆจัดค่าต่างๆเนี่ยในวงกลม1หน่วยให้อะไรครับอันดับแรกเลยคือให้ VR เนี่ยมันอยู่ในแนวแกนนอนแล้วเวกเตอร์เท่าเดิมให้อะไรครับ VL นะอยู่ข้างบนนะชี้ไปข้างบน VC ชี้มาอยู่ข้างล่างนะครับจากนั้นก็เป็นไงก็แทนค่าตามนี้พอแทนค่าตามนี้เราได้ Vmax ออกมานะฮะพอได้ Vmax ออกมาแล้วก็เอา Vmax เนี่ยครับไปคำนวณหา Imax ก็ได้แล้วก็เอา Imax ต่างๆเนี่ยนะครับไปคำนวณอะไรต่างๆอีกมากมายนะก็จากสามเหลี่ยมพีทาโกรัสนะได้ Vmax เท่ากับ Imax นะ square root r กำลัง2นะบวก xl ลบ x4 ซึ่งตรงนี้ก็คือลองพิจารณาจากสมการนะก็คือมันคล้ายๆกับว่าถ้าดึงนะตัวร่วมนะครับออกมาจากยกกำลัง2นะตรงนี้ก็จะได้เป็น r บวก xl ลบ xc ใช่ไหมครับแล้วก็ imax กำลัง2ใช่ไหมครับคูณอยู่ข้างในทีนี้ imax กำลัง2กับ square root เนี่ยนะครับมันก็จะได้เป็น imax นะก็เลยเหลือ r กำลัง2บวก xl ลบ xc นะกำลัง2ในรูปแบบนี้นะติด square root อยู่เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่า v เท่ากับ i คูณกับ square root นะเขาก็เลยกำหนดอะไรมาบางอย่างนะกำหนดอะไรกำหนดให้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับมีลักษณะเหมือนตัวต้านทานนะมีลักษณะคล้ายๆความต้านทานเพราะเขาเปรียบเทียบกับสมการอะไร v เท่ากับ i r นั่นเองใช่ไหมครับถ้าสมมติ r แบบเนี้ยนะมันเป็นลักษณะของ r ที่มันเป็นไฟฟ้ากระแสตรงถูกไหมครับ v เท่ากับ i r เพราะฉะนั้นนะครับพอมันเป็นกระแสไฟฟ้าสลับนะมันก็มีอารมณ์เหมือนกับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นความต้านทานอะไรบางอย่างใช่ไหมครับพอมันเป็นความต้านทานอะไรบางอย่างเขาก็เลยกำหนดนะก็จะมีการกำหนดว่ามันคือค่า z นั่นเองเรียกว่าความต้านทานเชิงซ้อนเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่มันอยู่ในเครื่องหมาย square root ตัวเนี้ยนะกำหนดให้นะกำหนดให้ว่าเป็นค่าความต้านทานเชิงซ้อนนะสังเกตอย่างนึงนะครับเครื่องหมายแบบเนี้ยเป็นเครื่องหมาย3ขีดนะ3ขีดเพราะอะไรเขาพิมพ์ผิดใช่มั้ยตำราพิมพ์ผิดใช่มั้ยหรือว่ายังไงหรือว่ามันคืออะไรกันแน่ไปเจอ3ขีดแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยนะเขาเรียกว่าเครื่องหมายสมมูลนะสมมูลแปลว่าอะไรนะในทางคณิตศาสตร์แปลว่าอยู่ดีๆก็กำหนดให้นะอยู่ดีๆไม่มีที่มาที่ไปเลยกำหนดให้มันเท่ากับเท่านี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเฮ้ยอยู่ดีๆเนี่ยทำไม r กำลัง2บวก xl ลบ xc ทั้งหมดยกกำลัง2 square root ถึงเท่ากับ z ตัวนี้ก็เพราะอะไรครับเพราะนักวิทยาศาสตร์เขากำหนดให้นะสังเกตนะครับเขาใช้เครื่องหมายแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนที่เราอ่านหนังสือเนี่ยนะครับบางตำราบางเรื่องทฤษฎีบางเรื่องเนี่ยนะมันมีเครื่องหมายแบบนี้อยู่นะมันแปลว่าอยู่ดีๆเนี่ยนะครับเขาก็ตั้งกฎอันนี้ขึ้นมานะตั้งอาจจะเป็นกฎก็ได้หรืออาจจะเป็นสมการอะไรก็ได้ตั้งลักษณะแบบนี้ขึ้นมาก็คืออยู่ดีๆก็คือกำหนดให้ไม่มีปีไม่มีคุยอะนะซึ่งถ้าสมมติเราสังเกตดีๆหลายๆตัวเลยนะตัวแปรหลายๆตัวเนี่ยจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ก็คืออยู่ดีๆก็กำหนดให้นะ z เท่ากับ r กำลัง2บวก xl ลบ xc ทั้งหมดกำลัง2ถามว่าการกำหนดให้แบบนี้มีทั้งแบบที่มันมีสาเหตุที่มากับแบบที่ไม่มีสาเหตุที่มาด้วยนะก็เพื่ออะไรเพื่อเป็นการตั้งสมมติฐานในการทดลองบ้างเพื่อเป็นการกำหนดอะไรบ้างนะแต่ว่าถ้าสมมติเป็นเรื่องนี้เนี่ยที่มาของมันก็สมเหตุสมผลถูกไหมครับเพราะมันมาจากการเทียบสมการนี้กับ v เท่ากับ ir และตรงเนี้ยนะตรงเครื่องหมาย square root ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็เทียบกับอะไรครับความต้านทานอะไรบางอย่างเขาก็เลยกำหนดว่าอ๋อมันคือความต้านทานเชิงซ้อนนั่นเองซ้อนระหว่างอะไรบ้างก็ระหว่าง r แล้วก็อะไรครับความต้านเชิงเหนี่ยวนำความต้านเชิงเก็บประจุใช่ไหมครับแล้วก็ภาษาอังกฤษใช้คำว่า impedance นะแต่ภาษาไทยแปลมาค่อนข้างดีนะเรียกว่าความต้านเชิงซ้อนนะก็มันทำให้เราเคลียร์ขึ้นเยอะนะอันนี้ก็เป็นที่มาของการใช้สามเหลี่ยมพีทาโกรัสเข้ามายุ่งในเรื่องของเฟสไดอะแกรมเพื่อหาอะไรครับเมื่อกี้หา Imax หา Vmax ออกมาใช่ไหมครับทีนี้นะครับอันนี้นะ
แผนผังเฟสเมื่อกี้ผมยกเอามารวมให้ดูอีกทีหนึ่งว่าไอ้การที่เอามารวมเนี่ยมันเป็นยังไงนะคือเมื่อกี้ถ้าสมมติเป็นแกนนอนนะเป็นแกนนอนแล้วเราบอกว่าจัดทุกอย่างให้ iMac กับ VMac ให้ iMac กับ VR เนี่ยมาอยู่ในแนวแกนนอนนะให้มีเป็นศูนย์นะครับซึ่งในความเป็นจริงในโลกของความเป็นจริงเนี่ยนะไอ้ iMac VMac เป็นไงมันอาจจะตะแคงอยู่นะถ้าสมมติมันตะแคงอยู่ไอ้ VL ก็จะตะแคงไปด้วย VC ก็จะตะแคงไปด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราทำให้มันมาอยู่ในแนวแกนนอนทำมันนี่คือตัวไหนมันคือ iMac เนี่ยมาอยู่ในแนวแกนนอนเนี่ยให้มีมุมเป็นอยู่ในแนวแกนนอนเนี่ยไอ้มุมอื่นมันก็กลายเป็นตั้งฉากในแนวแกน Y อาจจะเป็นบวกหรือเป็นลบนะได้ในลักษณะแบบนี้นะแล้วเราจับค่าที่มันเป็นแอมพลิจูดใช่ไหมครับซึ่งแอมพลิจูดอันเนี้ยมันเขียนในลักษณะของเวกเตอร์ที่อยู่ในเฟสไดอะแกรมนะมาบวกกันซึ่งอันนี้คือเป็นการอธิบายซ้ำที่ผมอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นะฮะก็คือพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บอันนี้คือแนวแกนนอนอันนี้แนวแกนตั้งอันนี้คือแนวแกนตั้งเหมือนกันแต่อยู่ในแดนลบใช่ไหมครับพอมันเป็นแบบนี้ในกรณีนี้นะฮะ VC เนี่ยนะครับมันเป็นเวกเตอร์ทางด้านลบของวงกลม1หน่วยหรือว่าเฟสไดอะแกรมเนี่ยนะมันก็เลยเป็นไงครับผลลบของแกนนี้เป็นไงมันอยู่ในแนวด้านบวกใช่ไหมครับซึ่งถ้าสมมติเราจินตนาการตรงนี้ออกมาผลบวกของในแนวแกน y มันจะเท่ากับอันนี้พอดีใช่ไหมครับเท่ากับ vl ลบ vc อ่ะก็คือเอา vl ลบ vc มันเท่ากับเท่านี้ใช่ไหมครับขยายภาพนี้ออกมาเนี่ยนะมันได้เป็นแบบนี้นะ vr เท่าเดิมเพราะฉะนั้นผลบวกแบบพีทาโกรัสมันก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับจุดเริ่มต้นคือ vr แล้วก็เป็นไงครับ vl vc นะ vl ลบ vc แล้วก็ด้านนี้ยกกำลัง2เท่ากับด้านนี้กำลัง2บวกด้านนี้กำลัง2ถูกไหมครับซึ่งมันก็คือสมการของสไลด์ที่แล้วแล้วก็เป็นที่มาของสิ่งที่เรียกว่า impedance ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเห็นนะเห็นวงจรนะวงจร RLC แล้วสามารถจินตนาการได้มาถึงเฟสไดอะแกรมที่มันรวมกันแบบนี้นะอันนี้คือถือว่าเราประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นคือต้องอยู่ที่จินตนาการแล้วนะครับหรือถ้าสมมติบางคนบอกเฮ้ยผมจินตนาการไม่ออกผมจะไปนั่งไล่ทรายคอร์สแทนแบบตรีโกณมิติด้วยการนั่งดีไลท์นะก็ได้นะก็ได้ถ้าสมมติเราแม่นพอนะแต่ว่าถ้าเราแม่นไม่พอเนี่ยเราอาจจะต้องใช้วิธีนี้เพื่อที่จะตรวจสอบนะตรวจทานนะว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคำนวณมาเนี่ยมันมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะทีนี้นะครับเรื่องของมุมเฟสกับความต่างศักย์นะในกระแสนะมุมเฟสระหว่างความต่างศักย์กับกระแสนะในวงจรนะก็คือความต่างศักย์อันนี้คือความต่างศักย์ที่มันคล่อม RLC ถูกไหมทีนี้นะครับความต่างศักย์ที่มันคล่อม RLC เนี่ยเราจะหามุมเฟสที่มันแตกต่างกันได้ยังไงนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าความต่างเฟสระหว่างอะไรนะระหว่างกระแสกับความต่างศักย์บางคนยังงงอยู่เอ๊ะมุมเฟสมันแตกต่างกันได้ยังไงนะกลับมาดูรูปนี้นะมุมเฟสที่มันแตกต่างกันระหว่างอะไรครับกระแสไหนอะกระแสคือสีม่วงอันนี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติถามว่ามันต่างเฟสกันเท่าไหร่กับความต่างศักย์นะความหมายคือความต่างศักย์ที่มันตกค่อมที่รวมกันแล้วระหว่าง RLC อะใช่ไหมครับมันก็คือความต่างศักย์ตรงนี้ไงใช่ไหมครับอันเนี้ยเป็นความต่างศักย์ที่มันรวมมาแล้วทั้งอะไรครับ RL และ C ใช่ไหมครับซึ่งมันคืออันเนี้ยเนี่ยความต่างศักย์ที่มันเป็นผลลัพธ์อะมันมีเฟสต่างกับกระแสอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ทีนี้กระแสเนี่ยนะครับมันมีเฟสเดียวกันกับอะไรครับ VR มันมีเฟสเดียวกันกับความต้านทานที่เป็นความต้านทานเฉยๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นพอเราจะดูว่าเฮ้ยความต่างเฟสระหว่างกระแสเป็นเท่าไหร่จริงๆมันก็คือเป็นการดูระหว่างอะไรครับความต่างเฟสระหว่างความต้านทานกับอะไรครับกับความต้านทานรวมนั่นเองถูกไหมฮะกับความต่างศักย์ค่อมความต้านทานรวมนะก็คือเอาว่าเป็นความต่างเฟสระหว่างความต่างศักย์ค่อมตัวต้านทานกับอะไรครับความต่างศักย์ของ impedance นะก็คือเอาว่าเนี่ยมุมเนี้ยนั่นเองใช่ไหมครับเพราะมันเป็นมุมที่แตกต่างกันไอ้ตัวเนี้ยนะเราก็อาจจะถ้าสมมตินึกถึงความต้านทานมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นความต้านทานเชิงซ้อนใช่ไหมครับเป็นความต่างศักย์ที่ค่อมความต้านทานเชิงซ้อนนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะมันก็คือรูปนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราจะหามุมเฟสเราก็หามุมนี้นั่นเองใช่ไหมครับถ้าสมมุติเราจะหามุมเฟสระหว่างอะไร
ระหว่างกระแสกับระหว่างสักไฟฟ้าที่ค้อมตัวต้านทานทั้งหมดนะครับมันคือมุมเฟสตัวนี้ซึ่งมันก็คือการหามุมเฟสตัวนี้ซึ่งมันคืออะไรครับการหาแทนนั่นเองใช่ไหมครับเพราะการหาแทนของมุมนี้ทําไงก็เอาค่าในแนวแกน x หารด้วยค่าในแนวแกน y ใช่ไหมครับค่าในแนวแกน x มีอะไรบ้างก็เป็น bl ลบ bc ค่าในแนวแกนนอนก็มี r เพราะฉะนั้นถ้าเราจะหามุมค่าแทนซึ่งค่าแทนตัวนี้มันคือความต่างเฟสใช่ไหมครับตามที่อธิบายเมื่อกี้ค่าในแนวแกน x เป็นตัวนี้ค่าในแนวแกนนอนเป็นตัวนี้แสดงว่าเราจะหามุมเฟสตรงนี้ได้ละจากค่าของแทนใช่ไหมครับก็คือแทนนี้ก็คือเป็นค่าจากเรื่องสายคอแทนนะแทนตัวนี้ก็เป็นค่าในแนวแกน x หารค่าในแนวแกน y ในสามเหลี่ยมพีทาโกรัสนะซึ่งก็คือประเด็นเดียวกันกับเรื่องของวงกลม1หน่วยนะทีนี้เนื่องจากว่า vl และ vc นะ vr ตัวนี้นะครับในแต่ละขณะนะในแต่ละขณะเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันอีกนะถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่ามันขึ้นไอ้ตัวนี้นะครับมันเป็น v ที่มันเป็นตัวเล็กนะ v ที่มันเป็นตัวเล็กนะครับ i ตัวนี้ก็เป็น i ตัวเล็กนะเพราะฉะนั้นณขณะที่มันมีค่าสูงสุดอ่ะนะครับมันก็เป็นไปตามอะไรครับการหาสมการจากค่าแทนจากรูปของเฟสไดอะแกรมเมื่อกี้แต่ทีเนี้ยณขณะใดๆนะณขณะใดๆเนี่ยฟังก์ชันมุมมันมีฟังก์ชันของเวลาใช่ไหมครับก็คือไอ้ตัวโอเมก้าเนี่ยมันต้องไปคูณ t ในอะไรนะไซน์โอเมก้า t นะซึ่งไซน์โอเมก้า t เนี่ยมันติดไปอยู่ที่ทุกฟังก์ชันของตัวความต่างสักถูกไหมครับเพราะฉะนั้นขณะใดๆนะ vl กับขณะใดๆมันก็จะมีมุมเฟสขณะใดๆเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงในสมการเนี่ยเราต้องมองให้ออกว่ามุมเฟสตัวนี้มันจะเป็นฟังก์ชันของเวลาด้วยเพราะฉะนั้น vl ตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของเวลาด้วยแต่ที่มาของมันเป็นไงมาจากเรื่องของวงกลม1หน่วยเมื่อกี้มาจากเรื่องของเฟสไดอะแกรมเมื่อกี้มาจากเรื่องของสามเหลี่ยมพีทาโกรัสเมื่อกี้ถูกไหมทีนี้ถ้าสมมติเราบอกว่าขนาดใดๆเนี่ยจะทำไงเราก็ต้องเอา i xl ตัวเนี้ยนะมาใช้ด้วยนะ xl xc ตัวนี้นะซึ่ง i ตัวนี้ก็คือจริงๆมันซ่อนฟังก์ชันไซน์ไว้ใช่ไหมครับ i ตัวเนี้ยมันมีฟังก์ชันไซน์อยู่เนี่ยมันมีฟังก์ชันไซน์อยู่เราต้องมองให้ออกใช่ไหมครับเพราะ vr เนี่ยนะครับมันเท่ากับอะไรนะ v max sin ω t vl มันเท่ากับอะไรครับมันเท่ากับ v max sin ω t บวก pi ส่วน2ไอ้ตัวนี้เป็นไงนะจำได้ไหมมันคือ v max sin ω t ลบ pi ส่วน2ใช่ไหมครับทีนี้พอมาเขียนในลักษณะแบบนี้ไอ้ฟังก์ชัน sin มันซ่อนอยู่ใน i ตัวนี้ใช่ไหมครับมันซ่อนอยู่ใน i ตัวนี้มันซ่อนอยู่ใน i ตัวนี้นะแล้วก็ถ้าสมมติบอกว่าเฮ้ย vl เท่ากับเท่าไหร่มันก็คือ ir ใช่ไหมv เท่ากับ ir แต่เนื่องจาก i ตัวนี้มันมีฟังก์ชันไซน์ที่ขึ้นกับเวลาอยู่นะก็เลยต้องใช้ i ตัวเล็กนะครับ i ตัวเล็กหมดเลยแล้วก็คูณกับอะไรครับความต้านทานในความต้านเชิงเหนี่ยวนำส่วนไอ้ตัวนี้คือความต้านเชิงเก็บประจุใช่ไหมครับแล้วก็หารกันออกมาก็ยังได้เป็นฟังก์ชันขึ้นฟังก์ชันขึ้นสายข้างบนนะข้างล่างก็จะเป็นฟังก์ชันขึ้นสายของตัวต้านทานนะแต่เนื่องจากว่า i ตัวนี้นะครับมันมีฟังก์ชันขึ้นสายอยู่ดึงออกมาแล้วตัดกันเพราะฉะนั้นนะฟังก์ชันของคลื่นนะที่มันแตกต่างกันอยู่เนี่ยขนาดใดๆเป็นไงครับปรากฏว่ามันคงที่นี่ถามว่าทำไมคงที่อ่ะเพราะไอ้ตัวฟังก์ชันคลื่นสายที่มันบอกว่าขึ้นกับเวลาเนี่ยมันตัดกันไปหมดแล้วใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้าอ๋อในความเป็นจริงนะไอ้แทนของมุมเนี่ยมุมเฟสที่มันต่างกันเนี่ยมันจะต่างกันเท่ากันหมายถึงว่ายังไงความต่างเนี่ยมันจะคงที่อ่ะนะต่างกันเท่ากันอยู่ทุกเวลานะก็คือมันต่างอยู่คงที่ทุกเวลาเลยนะคงที่เพราะอะไรครับเพราะ xl ก็เป็นค่าคงที่ xc ก็คงที่ r ก็เป็นค่าคงที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันก็เลยได้ว่าไอ้มุมแทนตัวนี้นะครับนะมุมซีต้าตัวเนี้ยที่บอกว่าขึ้นกับเวลาเนี่ยแต่เนื่องจากว่ามันคงที่ทุกเวลานะเพราะงั้นมันก็เลยได้ว่าไอ้มุมเฟสที่ arc แทนออกมาแล้วเนี่ยนะมันก็เลยได้เป็นอาร์คแทนของค่าคงที่นะมันก็เลยได้เป็นมุมเฟสแตกต่างกันทุกเวลาเท่ากันนะก็มุมเฟสเนี่ยนะครับก็คือมุมเฟสก็คือเป็นมุมที่มันแตกต่างกันระหว่างอะไรครับกระแสกับความต่างสักเพราะฉะนั้นกระแสกับความต่างสักเนี่ยมันจะแตกต่างกันคงที่นะพูดแบบนี้ก็จะงงแต่ว่าถ้าสมมติเราไปดูที่มุมเฟสกับเรื่องของอะไรครับมุมในไซน์นะมันก็จะมีค่าที่ทำให้เราเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคืออะไรจะจินตนาการได้ออกนะฮะ
ก็คือถ้าสมมติเป็นมูมเฟสที่เขียนเฉพาะเรื่องของอะไรครับตัวต้านทานความต้านเนี่ยนะจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นมูมเฟสในประเด็นเดียวกันเลยนะซึ่งจริงๆสามเหลี่ยมแบบนี้ถ้าสมมุติไปดูสไลด์ที่แล้วนะแกนนอนเป็นโวนใช่ไหมครับเป็นโวนของความต่างศักย์ที่ค่อมตัวต้านทานนะแล้วก็ XL ลบ XC ก็คือเป็นความต่างศักย์ที่ค่อมตัวต้านเชิงเหนี่ยวนํากับตัวต้านเชิงตัวเก็บประจุนะแล้วแกนนี้ก็คือเป็นความต่างศักย์ที่ค่อมอะไรครับทั้งหมดเลยนะเป็นผลรวมของทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเพราะมันมาจากสามเหลี่ยมพีทาโกรัสที่บอกว่าตรงนี้เป็น C นะทีนี้ Z ตัวนี้นะก็คือแทนความต้านทานรวมทั้งหมดที่มันบอกว่าเป็นความต้านทานเชิงซ้อนนะฮะทีนี้ที่มาของมันเนี่ยมันมาจากอะไรครับ Vmax คูณเท่ากับ I คูณ Z ใช่ไหมครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ Z ตรงนี้จริงๆมันก็คือ square root ยาวๆอ่ะนะก็น่าจะจินตนาการออกนะครับว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแล้วก็ผมอธิบายค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะฮะถ้าสมมติยังงงอยู่ก็ต้องนั่งลองนั่งดีไลท์สมการนะครับบางคนจะเข้าใจได้เนี่ยนะครับก็ต่อเมื่อเป็นไงบางคนนะหลายๆคนเลยเนี่ยจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อได้นั่งดีไลท์สมการด้วยตัวเองนะซึ่งมันก็ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะสรุปว่าอะไรนะครับสรุปว่าในแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของมุมแล้วก็การใช้สัญลักษณ์แล้วก็เรื่องของการรวมวงจรเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะก็ถ้าสมมติเป็น R ก็คือเป็นความต้านทานอย่างเดียวเนี่ยนะครับใช้สัญลักษณ์เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับบางทีตอนที่เราไปเจอในข้อสอบหรือไปเจอที่อื่นอาจจะไม่ได้เป็นสีฟ้าสีแดงแบบนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์หยักๆแบบนี้นะก็เป็น R ถ้าสมมติเป็นขีดๆขนานกันแบบนี้นะก็เป็นตัวเก็บประจุนะถ้าสมมุติเป็น L นะก็จะเป็นลักษณะของขดลวดนะที่พันกันอยู่แบบนี้นะที่พันกันเป็นขดนะครับตัวต้านทานนะครับความต้านทานหรือความต้านต่างๆก็มี R นะ XC แล้วก็ XL ใช่ไหมครับแล้วก็เรียกว่า2ตัวนี้เรียกว่าความต้านนะแล้วก็การนำนะเฟสแองเกิลหรือว่าการนำการตามเนี่ยนะครับนำตามอยู่เท่าไหร่นะถามว่าตามอะไรนะไอ้ตรงนี้นะพูดถึงความต่างศักย์คล่อมนะเปรียบเทียบกับกระแสนะเฟสแองเกิลเนี่ยนะครับความต่างศักย์คล่อมที่เทียบกับกระแสนะว่ามันบวกหรือมันลบจากโอเมก้าทีนะถ้าเป็นตัวเก็บประจุนะมันจะลบใช่ไหมครับจากโอเมก้าทีไปอันนี้ก็เรียกว่าตามใช่ไหมครับส่วนตัวเหนี่ยวนำเนี่ยนะมันบวก90เนี่ยทริคอันหนึ่งที่ผมมักจะใช้ประจำเลยอ๋อมันตัวเหนี่ยวนำใช่ไหมมันนำนี่นำคือบวกไงนะผมจำไว้แบบนี้นะอันนี้ก็เป็นทริคอันหนึ่งซึ่งผมก็ใช้เสมอนะก็เพราะทีนี้บางคนงงเฮ้ยสลับระหว่าง C กับ L นะไอ้ L เมื่อกี้เหมือนกับว่าเราเรียน L มาก่อนใช่ไหมแล้วมันบวกพอมาดูในตารางนี้ปุ๊บเฮ้ย C ขึ้นก่อนดันเป็นลบนะมันก็เลยงงว่าตกลงเฮ้ยยังไงกันแน่นะทริคที่จำก็คือตัวเนียวนำนำอยู่ใช้เครื่องหมายบวกนะนี่ก็ทำให้เราจำได้ง่ายๆนะทีนี้R กับ C นะถ้าสมมติหาความต้านทานนะหาความต้านทานที่ค่อม R กับ C หายังไงถึงถามว่าเฮ้ยทำไมมีแค่ R กับ C ไม่เอา R L C ไปเลยล่ะนะความหมายคือว่าอาจจะไปเจอข้อสอบหรือคำถามบางอันหรือว่าตอนที่ไปใช้งานประยุกต์ใช้งานจริงเนี่ยบางทีเป็นไงครับในวงจรมีแค่ R กับ C เฉยๆนะมันมีความต้านทานค่อมนี้ไหมนะก็คือมี impedance ค่อมไหมมันก็มีไงนะถามว่า impedance มาจากไหนนะก็มาจากค่าความต้านทานกับความต้านเชิงเหนี่ยวนำใช่ไหมครับก็ใช้หลักการเดิมเพียงแต่ว่าตัดอะไรครับตัด XL ออกไปนะคือจริงๆมันจะเริ่มมาจากสมการของการของ RLC เนี่ยแต่ว่า XL ไม่มีใช่ไหมครับ XL ไม่มีแต่ว่าไอ้ข้างในเนี่ยมันยังเป็นยกกำลังสองอยู่ถึงแม้มันติดลบก็ตามมันก็เลยได้เป็น x กำลังสองตัวนี้นะความจริงเขาน่าจะยกบรรทัดนี้เนี่ยมาไว้ข้างบนนะมันจะได้เข้าใจไปง่ายๆก็นั่นแหละครับก็คือภาพนี้ก็นะสไลด์นี้ก็ทำให้เห็นว่านะวิธีการที่คิดแล้วก็ย้อนกลับไปหาในกรณีที่มันมีสองตัวนะครับสองตัวที่สลับกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี้ถามอีกถ้าสมมติในกรณีไม่มี R แต่ในวงจรมีแค่อะไรครับ L กับ C จะทำยังไงดีนะจะหาในนี้ยังไงนะมีแค่ L กับ C แต่ไม่มี R เราก็ใช้สมการนี้นั่นเองในการหา impedance ค่า Z นะก็หายังไงก็จับ XL ลบ XC แล้วยกกำลัง2นะอันนี้ไม่ใช่จับไปบวกกันแบบนี้นะ XL ลบ XC แล้ววงเล็บทั้งหมดยกกำลัง2นะครับถ้าสมมติมันมีแค่ L กับ C นะอย่าไปหลงกลนะครับแล้วก็ข้อสอบก็มักจะออกเนี่ยแหละนะ L กับ C เนี่ย impedance เป็นเท่าไ
นะต้องจับลบกันก่อนนะครับแล้วค่อยยกกำลังสองเพราะที่มาของมันมาจากไหนมาจากเรื่องของสามเหลี่ยมพีทาโกรัสแล้วก็มาจากเรื่องของวงกลมหนึ่งหน่วยแล้วเอาวงกลมหนึ่งหน่วยมาสร้างสมการนี้ออกมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนใช้จับลบกันก่อนแล้วยกกำลังสองนะฮะสำหรับ xl และ xc นะเสมอเลยนะอันนี้ก็มีอันนึงนะครับความหมายอันนึงที่เขาพยายามจะบอกก็คือถ้าผลเป็นลบเนี่ยนะครับถ้าคําว่าผลเป็นลบคืออะไรนะผลเป็นลบก็คือคอลัมน์นี้เป็นเรื่องของเฟสไดอะแกรมใช่ไหมครับถ้าผลเป็นลบนะถ้าค่าเป็นลบแปลว่าอะไรก็คือเราต้องนึกไปถึงไอ้เรื่องของเฟสไดอะแกรมใช่ไหมครับหรือว่าวงกลมหนึ่งหน่วยเมื่อกี้นะบอกว่าถ้าสมมุติมันเป็นลบนะ xc มากกว่า xl ใช่ไหมครับก็คือต้องนึกถึงกลับไปถึงอะไรครับวงกลมหนึ่งหน่วยตัวเนี้ย xc นะ xc ก็คือตัวไหนตัวนี้มากกว่าใช่ไหมครับมากกว่า xl ใช่ไหมครับทีนี้บางคนบอกเฮ้ยตัวนี้มันกราฟของ v นี่ครับก็คือเราจินตนาการให้เห็นนะครับว่าไอ้ตัว vl ตัวเนี้ยนะครับจริงๆถ้าเปลี่ยนทุกตัวให้มันเป็น x นะไอ้ตัวนี้เป็น r ไอ้ตัวนี้ก็เป็น x เนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้มันต้องเป็น xc ถ้าสมมติ xc เยอะกว่ากราฟมันจะอยู่ในทางด้านลบไอ้ตัวนี้มันก็หัวทิ่มลงมาใช่ไหมครับนั่นเองมันก็เลยบอกว่าถ้า xc มากกว่า xl เนี่ยก็คือค่าของมุมเฟสจะมีค่าเป็นลบถ้า xc น้อยกว่า xl ค่ามุมเฟสจะมีค่าเป็นบวกนะครับอันนี้ก็สำคัญนะถ้าสมมติใครยังไม่เข้าใจสไลด์นี้ก็ถือว่ายังมีอะไรที่เขาเรียกว่าไม่เข้าใจอยู่นะหลายส่วนทีเดียวนะแต่ว่าถ้าสมมติใครมองภาพนี้แล้วเข้าใจเลยเนี่ยแสดงว่าเราสามารถประติดประต่อกันได้ระหว่างเรื่องของมุมเฟสเรื่องของสายคอสแทนเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวงจร RLC ค่อนข้างนะวงจร RLC เนี่ยนะค่อนข้างดีแล้วนะก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของกำลังไฟฟ้านะในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะที่ผ่านมาจะพูดถึงเรื่องของกระแสเรื่องของความต่างศักย์คราวนี้นะเอากระแสและความต่างศักย์เนี่ยนะครับมาหากำลังแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับกระแสตรงที่ว่ามันมีเรื่องของมุมเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องของฟังก์ชันคลื่นไปเกี่ยวข้องนะเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับโอเมก้าทีถามใหม่มุมเฟสเปลี่ยนแปลงไหมมุมเฟสไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่โอเมก้าทีเนี่ยนะครับเป็นมุมของฟังก์ชันสายใช่ไหมครับโอเมก้าทีเป็นมุมของฟังก์ชันสายซึ่งมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะมันมีทีที่เป็นเวลาอยู่ในฟังก์ชันใช่ไหมครับก็คือก็เขียนให้ชัวร์ก็คือตรงนี้มันคือ sin โอเมก้าทีอ่ะนะครับแล้วก็บวกมุมเฟสใช่ไหมครับไอ้มุมเฟสตัวเนี้ยนะคงที่แต่โอเมก้าทีตรงเนี้ยไม่คงที่เพราะฉะนั้นฟังก์ชัน sin เนี่ยมันก็เป็นฟังก์ชันของคลื่นตลอดเวลาใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นนะตอนที่หากำลังไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็เลยต้องหาในรูปของกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยนะทีนี้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยเนี่ยก็จะต้องเริ่มต้นจากกำลังไฟฟ้าขนาดใดๆก่อนใช่ไหมครับการก่อนที่จะไปหาเฉลี่ยได้ต้องหาขนาดใดๆก่อนกำลังไฟฟ้าขนาดใดๆก็คือเอา v คูณ i สังเกตนะฮะใช้ v เล็กกับ i เล็กก็คือเป็นกำลังเป็นโวลต์ขนาดใดๆบางทีไปเจอ p เล็กก็อาจจะเป็นกำลังไฟฟ้าขนาดใดๆก็ได้แต่ตัวเนื่องจากว่าตำราเนี่ยนะใช้ p ใหญ่ก็ผมก็ใช้ p ใหญ่ตามเขาแต่ว่าต้องจินตนาการให้ออกว่าถ้าเขียนสมการเป็นแบบนี้มันคือกำลังไฟฟ้าขนาดใดๆนะเพราะฉะนั้น v เล็กกับ i เล็กก็เป็นความต่างศักย์ขนาดใดๆกับกระแสขนาดใดๆนะด้วยนะอันนี้ก็เป็นขนาดใดๆได้เป็นแบบนี้ทีนี้เราจะไปหากำลังเฉลี่ยได้ยังไงวิธีการของมันก็ยาวเลยนะทีนี้เพื่อให้ง่ายแปลว่าไงกลับไปที่สูตรสุดท้ายที่มักจะต้องใช้เลยนะ PAV เนี่ยนะครับP average เนี่ยนะกำลังเฉลี่ยเนี่ยมันเท่ากับ VIMS คูณกับ IIMS แล้วก็เป็นคอสของฟังก์ชันคลื่นคอสของมุมเฟสนะฮะอันเนี้ยถ้าสมมติตอนที่เราไปใช้งานสมการเนี้ยไปใช้งานโดยที่เราอาจจะต้องไปหามุมเฟสมาจากการหาแทนถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องจำให้แม่นๆเลยต้องโน้ตไว้ให้ดีๆเลยเนี่ยคือสมการนี้และอีกอันนึงคืออะไรครับการไปหามุมเฟสมาว่าไอ้มุมเฟสไปหามาจากค่าความต้านและตัวต้านทานในแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันจะได้มุมเฟสมาจากค่าแทนใช่ไหมครับค่าของมุมแทนอ่ะนะแล้วก็มาแทนค่าลงไปในนี้และการที่เราจะไปหา VIMS กับ IIMS เนี่ยนะครับมันก็จะมีวิธีการหาซึ่งหามาจากไหนหามาจากสไลด์ก่อนหน้านี้ถูกไหมครับซึ่งเอาจริงๆมันคือหามาจาก
vmax ส่วนสแควร์รูทสอง imax ส่วนสแควร์รูทสองนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนที่เราไปเจอโจทย์เนี่ยโจทย์ก็มักจะเป็นไงครับกําหนดอะไรมาให้บ้างกําหนดตัวต้านทานมาให้กําหนดอะไรครับค่าความจุมาให้กําหนดค่าเหนี่ยวนํามาให้ให้เรามาคํานวณค่าความต้านแล้วก็คํานวณค่าอะไรครับหาค่ามุมเฟสมาจากค่าแทนใช่ไหมครับแล้วก็เอาค่า vmax imax มาหา vrms แล้วก็แทนค่าลงไปในสมการเนี้ยเราก็จะได้ p average ออกมานะอันนี้คือการใช้นะทีนี้ก่อนที่จะไปถึงการใช้นะผมก็ต้องสอนที่มามันก่อนนะที่มาของมันก็ค่อนข้างจะเป็นไงครับซับซ้อนพอสมควรนะที่มาของมันเนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าเราต้องใช้กำลังขณะใดๆแล้วมาหาค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับแต่เนื่องจากมันมีทฤษฎีที่มันเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของ VRMS ด้วยเรื่องนู้นเรื่องนี้ด้วยเยอะแยะไปหมดเลยนะตอนนี้เราถ้าสมมติเราพยายามทำความเข้าใจเนี่ยเราก็ต้องนั่งดีไลท์สมการพวกนี้เป็นต้นไปแต่ตอนสอบเราต้องมานั่งดีไลท์สมการพวกนี้ไหมไม่ใช่นะข้อสอบมักจะให้ใช้สมการสุดท้ายยกลงไปแล้วเป็นไงครับแทนค่าแล้วออกมานะข้อสอบระดับเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าสมมติชอบนั่งดีไลท์แล้วแทนค่าอะไรพวกนี้ทำไงดีมาเรียนฟิสิกส์นะครับปริญญาโทปริญญาเอกขึ้นไปนะมีสมการให้เรานั่งดีไลท์กันสนุกนะแต่ทีนี้อันนี้เราเนาะลองดูก่อนว่ามันจะไปหากำลังเฉลี่ยได้ยังไงนะบอกว่ามันเป็นรูปนี้ใช่ไหมครับทีนี้เนื่องจากว่า sin AB เนี่ยนะครับ sin A บวก B เนี่ยนะ sin A บวก B เนี่ยเท่ากับ sin A cos B บวก cos A sin B อันนี้มาจากไหนอาจารย์นะเอามาจากเรื่องของตรีโกณมิตินะผมไม่ได้คิดขึ้นเองหรอกครับนะผมคิดไม่ได้หรอกครับไอ้ sin A บวก B เนี่ยว่าได้เท่าไหร่นะผมก็ท่องตามกับท่องมาจากไหนท่องมาจากที่เราเรียนตอนม.ปลายนั่นเองนะก็จะมีสมการตรีโกณมิติให้ท่องเลยเยอะแยะเป็นตารางเลยนะครับหลายบรรทัดเลยแต่หนึ่งในสมการนั้นก็คือสมการของ sin a บวก b ซึ่งตัวนี้ใช้ประจำนะก็ท่องไว้หน่อยละกันว่า sin a บวก b เนี่ยเท่ากับ sin a cos b บวก cos a sin b นะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้นะครับเอาไปแทนค่าในตัวไหนย้อนกลับมานะครับแทนค่าในตัวนี้เพราะสิ่งที่เราต้องกระจายออกมานะครับคือตัวนี้นะครับกระจายออกมาโดยใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับก็บอกว่าตัวนี้เป็นโอเมก้ากับไฟนะก็แทนค่าลงไปเพราะฉะนั้นพอแทนค่าลงไปแล้วคูณเข้าไปนะคูณเข้าไปมันก็เลยทำให้ได้สมการที่มันอยู่ข้างในวงเล็บอันนี้เป็นผลคูณเฉพาะเรื่องมุมใช่ไหมครับนะก็คูณกันออกมานะทีนี้บางคนบอกเฮ้ยหนูงงอ่ะนะงงนะทำไงดีเราก็ต้องไปนั่งลองเขียนด้วยตัวเองว่าเฮ้ยไอ้เมื่อกี้ผลคูณที่เราเอา sin a cos bsin a cos b บวก cos a sin b เนี่ยนะครับแล้วก็แทน a ด้วยโอเมก้าแล้วก็ b ด้วยไฟเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นเอาไปคูณกับค่าอะไรครับเมื่อกี้คูณกับค่า sin โอเมก้า t นะมันจะได้เป็น sin กำลัง2โอเมก้า t cos ไฟแล้วบวก sin ไฟ cos โอเมก้า t sin โอเมก้า t นะก็คือเอาว่าเอาสมการเนี้ยแทนค่าด้วยโอเมก้ากับไฟแล้วย้อนกลับเข้าไปแทนค่าแล้วคุณจะได้เป็นคุณจะได้เป็นสมการนี้ออกมาพอได้เป็นสมการนี้นะครับปรากฏว่ามีการตัดนะบางพจน์นะออกไปเนื่องจากบางพจน์เนี่ยเป็นการสูญเสียกำลังไฟฟ้านะโดยค่าเฉลี่ย sin กำลัง2โอเมก้า t เนี่ยนะครับเท่ากับ sin 1ส่วน2เพราะฉะนั้นหมายความว่าไงเทอมที่1เนี่ยนะครับมีบางตัวแทนค่าด้วย sin 1ส่วน2ได้นะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เป็นไงครับแทนค่าด้วย sin 1ส่วน2นะต่อรอบนะแล้วก็เทอม2ถือว่าไม่เกิดการสูญเสียกำลังไฟฟ้านะเพราะค่าเฉลี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าไงทางด้านเทอมที่1นะเทอมที่1นะไม่ใช่เทอมที่1พจน์ที่1แทนค่าด้วย sin 1ส่วน2ไปที่ sin ω t นะแล้วเทอมที่2นะพจน์ที่2นะก็บอกว่าไม่เกิดการสูญเสียกำลังไฟฟ้าเพราะฉะนั้นนะจัดรูปของสมการใหม่นะมันก็เลยได้เป็น sin ω t กับ cos ω t เท่ากับ sin 1ส่วน2 2 ω t นะซึ่งไอ้2 ω t เนี่ยครับมันก็จะมาจากน่าจะมาจากแถวเนี้ยนะการเปลี่ยนค่า sin 1ส่วน2นะครับแล้วก็sin ก็คือหมายความว่าตรงเนี้ย sin ω sin 1ส่วน2 sin 2 ω t เนี่ยนะครับมันเท่ากับฟังก์ชันนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรก็คือว่า sin ω t บวก cos ω t คือตัวไหนคือตัวเนี้ยนะครับมันมีค่าเป็น0เพ
เพราะฉะนั้นไอ้เทอมที่สองเป็นไงครับเทอมที่สองเป็นไงบอกว่าตัวเนี้ยนะครับจริงๆแล้วมันเท่ากับเท่านี้นะแต่มันถูกตัดออกมีค่าเป็นศูนย์ก็คือบอกว่าเทอมที่สองเนี่ยนะครับถ้าทําการเฉลี่ยเนี่ยเฉลี่ยอะไรเฉลี่ยฟังก์ชันตัวเนี้ยนะเฉลี่ยฟังก์ชันตัวนี้ซึ่งฟังก์ชันตัวนี้ลักษณะคลื่นเป็นไงไม่รู้นะเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับศูนย์นะซึ่งความหมายของมันก็คือเป็นเศษหนึ่งส่วนสองไซน์โอเมก้าทีเนี่ยนะลักษณะแบบนี้มาจากไหนมาจากเรื่องตรีโกณมิตินะครับผมไม่ได้คิดขึ้นเองแน่ๆนะก็ต้องย้อนกลับไปดูนะว่าตรีโกณมิติมันมายังไงนะไซน์โอเมก้าทีก็อาจจะเป็นไซน์เอคอสบีอาจจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองสองเอ้ยไม่ใช่ไซน์เอคอสเอเนี่ยอาจจะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองไซน์สองเออย่างเงี้ยนะครับน่าจะมีสมการนี้อยู่นะแล้วมีค่าเท่ากับศูนย์นะในกรณีที่มันเป็นฟังก์ชันคลื่นไซน์ตัวเนี้ยนะพอฉะนั้นพอไอ้ตรงนี้นะเท่ากับศูนย์นะครับเทอมนี้ตัดออกมันก็เลยเหลือเทอมนี้ที่เมื่อกี้บอกว่าเทอมที่1เราแทนค่าไซน์กำลัง2นะโอเมก้า t เนี่ยเท่ากับเศษ1ส่วน2ไปละเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหลือเป็น v max i max เศษ1ส่วน2คอสมุมฝ่ายใช่ไหมครับก็ย้าย2มาอยู่ตรงนี้ทีนี้ถ้าสมมติดูตามรูปนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็น p average ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ถ้าสมมติดูดีๆข้างล่างก็คือมันเป็น square root 2ยกกำลัง2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแยก square root 2มาหาร i max ตัวนึง v max ตัวนึงย้าย square root 2มาหาร i max ตัวนึงมันก็เลยกลายเป็น v rms กับ i rms cos phi นะเราก็เอาสมการนี้นะสมการเนี้ยไปใช้เป็นประจำเลยแต่ว่าอะไรนะถ้าสมมติว่าโจทย์มันกำหนด v max มาให้กำหนด i max มาให้เนี่ยเราก็ใช้สมการนี้ใช่ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุดิบที่โจทย์กำหนดมาให้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็คือแน่ๆว่าโจทย์ส่วนใหญ่เลยนะเท่าที่เจอมานะประมาณ 80% เนี่ยเขาจะกำหนดขนาดตัวต้านทานมาให้ขนาดตัวเก็บประจุมาให้ขนาดตัวเหนี่ยวนำมาให้กำหนด IMAX มาให้กำหนด VMAX มาให้หรือไม่ก็บางทีกำหนด P average มาให้แล้วก็ให้คำนวณ VMAX อะไรเงี้ยนะเราก็ต้องรู้กลไกในการคำนวณมุมฝ่ายแล้วก็สมการนี้นะไปประกอบกันเราก็สามารถหาคำตอบที่ต้องการได้นะทีนี้นะต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของคำนิยามว่าไอ้ตัวคอสไฟเนี่ยนะครับจะเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าตัวประกอบกำลังนะครับว่าเป็นตัวประกอบกำลังนะว่าทีนี้ถามว่าทำไมต้องเรียกว่าเป็นตัวประกอบกำลังนะก็เนื่องจากว่าค่าความต่างศักย์ที่มันค่อมนะครับความต้านทานหรือว่าความต้านในแต่ละตัวเนี่ยนะครับซึ่งมันก็คือเป็นมุมของอิมพีแดนซ์เนี่ยนะฮะมันก็จะมีผลทำให้กำลังเนี่ยมันเปลี่ยนไปซึ่งมันไม่เท่ากันกับ V กับ I ของตัวต้านทานตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยเรียกตัวนี้ว่าตัวประกอบกำลังนะก็คือเป็นตัวที่มันมีผลต่อกำลังนั่นเองนะแล้วก็ถ้าสมมติตัวประกอบกำลังจะหายังไงนะอันหนึ่งก็คือหามาจากR ส่วน Z ใช่ไหมครับแล้วก็เนื่องจาก V เท่ากับ IR แต่ I ตัวนี้ R ตัวเนี้ยนะครับมันคือความต้านที่มันเป็นลักษณะของ impedance นะเราก็ใช้ V เท่ากับ IZ นะพอจานมันก็เลยได้อีกสมการหนึ่งออกมาว่าถ้าใช้สมการ PAV ตัวเนี้ยนะครับแล้วแทนค่าเฉพาะ V เฉพาะเรื่องของ impedance กับกระแสลงไปเนี่ยนะมันก็เลยได้เป็น V เท่ากับ IZนะคูณ i PV เท่ากับ PAV เนี่ยเท่ากับ iz คูณ i แล้วก็คูณ r คูณ z นะครับคือถ้าสมมติจริงๆล่ะถ้าดูอีกทีหนึ่งไอตัวเนี้ยมันเหมือนกับมาจาก P เท่ากับ i กำลัง2 r ถูกไหมเพราะ z ตัวนี้ตัดกันได้ไอตัวนี้ก็คือ r นะแล้วก็พอจะหารด้วย z ตัวนี้นะก็เอา z ตัวนี้คูณด้วยนะหรือว่าถ้ามองอีกทีหนึ่งมันก็มาจาก P เท่ากับ VI ถูกไหมก็คือก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะมองสมการนี้ยังไงนะครับแต่ว่ามันสามารถเขียนเป็นสมการในลักษณะแบบนี้ได้นะก็เลยกลายเป็น i กำลัง 2r ลักษณะแบบนี้ด้วยแต่สมการที่เราเคยเห็นกันก่อนหน้านี้คือ p เท่ากับ i กำลัง 2r ใช่ไหมครับสมการลักษณะข้อนี้อาจจะยังไม่เคยเห็นนะแต่จริงๆก็คือถ้าสมมุติเราแยก i ตัวนี้มาเป็น i คูณ i คูณ r แล้วก็เอา z มาหารตัวนี้นะครับแล้วก็คูณ z เข้าไปที่ i นะคุณก็ได้สมการนี้ออกมานั่นเองนะครับในสไลด์นี้นะสิ่งที่ต้องสตาร์ไว้ก็คือสมการนี้นะซึ่งเป็นไง
ไม่เคยเห็นนะแล้วก็ตอนที่ใช้งานอาจจะใช้สมการนี้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่ากำหนดเส้นมาแต่เส้นมันก็ตัดกันอยู่ดีใช่ไหมครับสิ่งที่มันใช้จริงๆนั้นคือสมการนี้นะอันนี้ไม่เคยเห็นนะแต่มันมีอยู่นะก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือตัวประกอบกำลังใช่ไหมครับที่เป็นนิยามนะที่เราอาจจะไม่เคยเห็นนะต่อมาเป็นเรื่องของวงจรกรองกระแสนะซึ่งของวงจรกรองกระแสเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเอาตัวเก็บประจุนะมาใส่เพื่อที่จะกรองไม่ให้ความถี่นะย่านไหนมันผ่านหรือไม่ผ่านอันนี้ผมก็ขอไปเร็วๆนะฮะเพราะจริงๆแล้วมันจะไม่ได้มีเนื้อหาที่อยู่ในหัวข้อที่สอนนะครับแต่ว่าผมเห็นว่ามันยังมีความสําคัญอยู่นะรุ่นก่อนๆก็สอนรุ่นก่อนนี่หมายถึงว่ารุ่นเมื่อหลายปีมาแล้ว4-5 ปีมาแล้วเนี่ยก็ยังสอนกันอยู่นะครับแล้วก็วงจรในลักษณะแบบนี้ก็มีการใช้งานนะเพราะคือผมก็ขอแนะนํามันไปผ่านๆแล้วกันนะว่าทํายังไงนะวงจรกรองกระแสก็คือมี2แบบก็คือเล็กแบบที่เรียกว่ากรองกระแสความถี่ต่ํากับกรองกระแสความถี่สูงนะก็คือเวลาเรากรองกระแสความถี่ต่ํานะกรองกระแสความถี่ต่ําเนี่ยแปลว่าให้ต่ําเนี่ยเรากรองไว้นะไม่ให้มันออกไม่ให้มันผ่านไปแล้วเอาความถี่สูงผ่านนะความถี่สูงผ่านก็คืออันเนี้ยนะความถี่สูงนะเพราะอันนี้มันคือโอเมก้าโอเมก้าเท่ากับ2ไพ f ใช่ไหมครับนะโอเมก้าเท่ากับ2ไพ f เนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยเราสามารถจินตนาการได้ว่าความถี่ต่ําความถี่เป็น0เนี่ยอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้คือความถี่ที่มีค่าสูงสูงความถี่ต่ําก็อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นตอนที่เราฟังเพลงแล้วฟังเพลงตรงไหนที่มันมีเสียงแหลมๆเนี่ยนะอันนี้คือความถี่สูงก็คือความถี่ทางด้านนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะการต่อวงจรพวกเนี้ยมันเอาไปใช้ที่ไหนเรื่องของลําโพงเรื่องของเสียงเรื่องของวงจรที่มันเป็นเครื่องขยายเสียงแบบนี้เป็นต้นเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยนะมันเป็นเหตุสาเหตุที่ผมบอกเฮ้ยนี่ความเป็นจริงแล้วมันสําคัญเพราะว่าลําโพงเนี่ยมีอยู่ที่ไหนบ้างก็มีอยู่ที่ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่เราฟังเพลงนะหรือว่าอยู่ในโทรทัศน์อยู่ในแท็บเล็ตอยู่ในมือถือใช่ไหมครับมีเรื่องของวงจรไฮพาสฟิลเตอร์หมดเลยนะก็เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติต้องการที่จะต่อให้มันเป็นลักษณะที่ให้ความถี่สูงผ่านนะเรียกว่าวงจรกรองความถี่ต่ำนะเขาจะต่อวงจรเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเอา R มาอยู่ตรงนี้นะ R เนี่ยค่อมกับอะไรครับขั้วออกของลำโพงนะแล้วก็ต่อตัวเก็บประจุตรงนี้นะจริงๆมันก็มีวิธีการคำนวณ นะครับก็ถ้าสมมุติเป็นความต่างศักย์อินนะจะเป็นสมการในลักษณะแบบนี้นะความต่างศักย์ขาเข้าเนี่ยเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็สามารถคำนวณหาความต่างศักย์ค่อม r ได้พอหาความต่างศักย์ค่อม r ได้เราก็ไปหาความต่างศักย์ออกได้นะลักษณะจะเป็นความสัมพันธ์ตามสมการนี้นะอันนี้ก็เป็นลักษณะของวงจรนะครับ high pass filterนะกรองความถี่ต่ำไว้นะความถี่ต่ำไม่ให้ออกวงจรก็จะเสียงแหลมๆวีดวีดนะมีเสียงซ่าๆที่มันเป็นเสียงแหลมนะต่อมาถ้าสมมุติเป็นวงจรที่กรองความถี่สูงผ่านนะก็ปรากฏว่าคราวนี้สิ่งมันแตกต่างคืออะไรนะเมื่อกี้ดูผ่านๆปุ๊บเฮ้ยจำได้แค่รูปกราฟอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับรูปกราฟเนี่ยนะแกนนอนมันคือความถี่ใช่ไหมครับเพราะโอเมก้าเท่ากับ2ไพเอฟอ้าวแล้วล็อกเนี่ยล็อกนี้คือแปลว่าแกนเนี้ยนะครับพอตในลักษณะของค่าล็อกเพราะว่าถ้าสมมติมันไม่ล็อกเนี่ยนะครับไม่พอตในค่าล็อกเนี่ยไอ้แกนนี้มันต้องยาวๆมากถึงจะเห็นว่ามันลดลงมาเป็นโค้งแบบนี้พอใส่เป็นค่าล็อกเนี่ยมันทําให้เราเห็นแพทเทิร์นเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนที่เราจินตนาการก็คือต้องจินตนาการว่าทางด้านขวาเป็นความถี่สูงทางด้านซ้ายเป็นความถี่ต่ําความถี่ต่ําผ่านนะความถี่ต่ําผ่านเนี่ยเรียกว่าวงจรกรองความถี่สูงก็คือความถี่สูงอ่ะไม่ให้ผ่านออกมาที่ V outใช่ไหมครับการต่อวงจรน่ะเฮ้ยเมื่อกี้จําได้แค่อะไรครับตัวนี้อย่างเดียวไอ้ตัวนี้เฮ้ยเมื่อกี้เป็นอะไรกันแน่ไอ้ตัวนี้เป็นอะไรกันแน่ใช่ไหมครับลองกลับไปดูนะย้อนกลับไปดูเมื่อกี้นะครับนะวงจรกรองความถี่สูงผ่านเนี่ยเอาตัวเก็บประจุต่อตรงนี้ตัวด้านฐานต่อตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็คํานวณอะไรไปตามเรื่องใช่ไหมครับได้เป็น V out ออกมาแต่ถ้าสมมุติเป็นตัววงจรกรองความถี่สูงผ่านนะครับความถี่กรองความถี่สูงแล้วก็ความถี่ต่ําผ่านเนี่ยคือเป็นแบบนี้นะเอาตัวด้านฐานมาไว้ตรงนี้ตัวเก็บประจุอยู่ตรงนี้สังเกตนะครับสลับกันนะเอาตัวเก็บประจุมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะเป็นสาเหตุหนึ่งที่อะไรถ้าสมมุติลําโพงอันไหน
ต้องการให้มันเบสเสียงเบสออกเยอะๆเสียงเบสออกเยอะๆคือยังไงตุ่ม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 อย่างเงี้ยเขาก็จะเอาตัวเก็บประจุนะครับไปต่อเพิ่มที่ขั้วออกไปที่ลำโพงนะครับขั้วออกของแหล่งใจก็คือจากแอมอ่ะนะแอมที่มันเป็นแอมของลำโพงอ่ะนะครับไปต่อกับตัวเก็บประจุเพิ่มเข้าไปนะเสียงมันก็จะเป็นเสียงเบสที่ดีขึ้นนะตามความชอบของแต่ละคนนะทีนี้การใช้สมการก็แน่นอนครับประยุกต์มาจากเรื่องของวงจร RLC นั่นแหละแต่โฟกัสไปที่ความต่างศักย์ที่มันคล่อมตัวใดตัวหนึ่งใช่ไหมครับก็ในกรณีที่เป็นความถี่ต่ำผ่านนะวงจรกองความถี่สูงเนี่ยนะครับเราก็พิจารณาตามสมการลักษณะแบบนี้นะก็จะมี R กับ XC แต่คราวนี้นะครับความถี่ที่เรามาใช้เป็นความถี่ที่มันความต่างศักย์ที่ใช้เป็นความต่างศักย์ที่เน้นไปคล่อม XC ใช่ไหมครับพอ XC ตัวนี้มันเป็นค่าความต้านที่ต่อไปยังขาออกความต่างศักย์ออกนะก็เลยใช้ได้เป็นสมการในลักษณะแบบนี้นะ V out ส่วน V in ก็เป็นสัดส่วนของอะไรครับความต้านเชิงตัวเก็บประจุหารด้วยค่า impedance ของวงจรนะ impedance คราวนี้ไม่มีค่า XL ใช่ไหมเพราะในวงจรไม่มี L นะซึ่งลักษณะแบบนี้ถ้าจะไปใช้งานก็ไม่ได้ยากวงจรก็จะมีลักษณะง่ายๆนะจะทำให้เราเข้าใจการทำงานของวงจรกองความถี่นะการปรับ equalizer เนี่ยจริงๆพื้นฐานของสมการเนี่ยมันก็จะมาจากเรื่องของตัวเก็บประจุตัวด้านฐานนั่นเองนะจบบทนะครับ